อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์บูสังวานเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาทำบุญในวันนี้ที่ได้มาฟังธรรมกันเนาะก็ถือว่ากลางคืนเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติฟังธรรมกันตลอดรุ่งซึ่งก็เป็นกิจประจำมานานแล้ว ก็การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเราจำเป็นจะต้องการต้องมีการฟังต้องการที่เข้าใจในธรรมะคำสอนถือว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าคนเราจะเห็นคุณค่าหรือความยิ่งใหญ่นั้นก็ต้องอยู่ที่เนื้อหาของการเข้าถึงถ้าการสุภาพเราเข้าถึงมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้ามากขึ้นถ้าเราเข้าถึงน้อยก็เห็นน้อยถ้าเราไม่เข้าถึงเลยก็ไม่เห็นเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเฉพาะตนนะเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากที่รู้ในสิ่งที่เล่นลับที่ถูกเปิดเผยมาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าศาสดาเห็นอย่างไรสาวกก็เห็นอย่างนั้นอันเดียวกันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าศาสดาเท่านั้นที่เห็นเรื่องนี้นะสาวกไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เห็นได้ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งใดที่พุทธเจ้ารู้เนี่ยสิ่งนั้นเราก็รู้ตามได้นะอันนี้ก็เรียกว่าศาสดากับสาวกมีธรรมเดียวกันพระพุทธเจ้าเธอกล่าวว่าเราและเธอจะต่างอะไรกันในเมื่อวิมุตติกับวิมุตติท่านกล่าวกับพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความเป็นวิมุตตินั้นไม่ต่างกันแต่จะต่างกันระหว่างเธอกับเราทั้งหลายก็ตรงที่ว่าเราเป็นผู้รู้ก่อนเธอทั้งหลายเป็นผู้รู้ตามต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าความวิมุตตินั้นไม่มีอะไรแตกต่างอันนี้เราจะเห็นความอัศจรรย์ว่าสาวกกับศาสดากับสาวกนั้นเป็นสิ่งเดียวกันที่เห็นสิ่งเดียวกันอันนี้ก็เราอยากจะพิสูจน์ว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะมีจริงหรือไม่เนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเป็นการพิสูจน์คำสอนแล้วก็คำสอนพระเจ้ามีเหตุและผลที่สามารถจะจับต้องได้เข้าถึงได้แล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าเลื่อนลอยมีเหตุผลอ้างอิงแล้วทุกครั้งที่พระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านจะอุปมาเหมือนกับว่าของลึกของที่มองยากเข้าใจยากเนี่ยจะเห็นด้วยเขาเรียกว่าเข้าใจได้ด้วยอุปมาจะเป็นระยะท่านจะอุปมาตลอดซึ่งเราได้จะเห็นว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยถึงแม้จะผ่านมานานนักหนาแต่สมัยนี้ก็ยังทำได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างการเวลาเนี่ยแตกต่างเท่านั้นเองนะแต่ธรรมะนั้นไม่ต่างกันสมัยพุทธกาลมีอย่างไรสมัยนี้ก็มีอย่างนั้นได้เช่นว่าสมัยก่อนอายุก็ไม่เกินร้อยเหมือนกัน
ดวงจันทร์ดวงเดียวกันไหมดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันไหมล่ะคิดว่าดวงอื่นหรือว่าดวงเดียวกันวันคืนเท่ากันไหมเท่ากันแล้วกิเลสคนเราเนี่ยสมัยก่อนมีกี่ตัว3ตัวราคะโทสะโมหะสมัยนี้มีกี่ตัวก็3ตัวเหมือนกันแล้วคนสมัยก่อนนะมีแก่มีเจ็บมีตายสมัยนี้ยังแก่ยังเจ็บหรือตายอยู่ไหมยังตายอยู่ดีไม่ดีตายเร็วด้วยนะอายุจะน้อยลงเรื่อยๆอันนี้เราจะเห็นได้ว่าอะไรคือข้อแตกต่างสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ไม่มีนะเพียงแต่ว่าวันคืนผ่านไปมันล่วงเลยไปนานเท่านั้นเองวันคืนที่ผ่านไปล่วงเลยไปนานจะต่างตรงที่ว่าห่างกันตั้ง 2,000 กว่าปีแต่ระยะ 2,000 กว่าปีเนี่ยสถานะอันเดียวกันหมดแต่ว่าวันคืนเท่านั้นที่ผ่านไปล่วงเลยไปอันนี้ก็เราจะเห็นว่าการเวลามันต่างกันเท่านั้นเองแต่เนื้อหาของระยะโน้นกับระยะนี้เหมือนกันแก่เจ็บตายว่าเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายสมัยนี้ก็มีเหมือนกันนะมีอยู่แล้วก็คิดว่ามนุษย์พยายามที่จะชนะความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยได้ไหมที่จะทำยังไงให้อมตะแม้แต่เทคโนโลยีหรือความรู้ของมนุษย์มากขึ้นแต่ก็ไม่เคยชนะไม่เคยชนะแล้วก็ความแก่ความเจ็บความตายมักจะเดินก้าวหมายถึงว่าก้าวเลยเราไปหลายก้าวนะเราจะตามไม่ทันนะเช่นว่าความตายเนี่ยโรคมาอย่างนี้หมอแก้ได้ละมนุษย์สามารถแก้โรคนี้ได้เดี๋ยวเขามีโรคใหม่มาเรื่อยๆแล้วจะมีโรคสองสามโรคหรือว่าโรคบางอย่างแก้ไม่ได้เลยนะแล้วเมื่อแก้ได้ปุ๊บเขาก็มีโรคใหม่เข้ามาอีกฉะนั้นนำหน้าเสมอหลายก้าวซึ่งเราจะไล่ไม่ทันเลยไล่ไม่ทันเมื่อถึงทันเขาก็มีก้าวใหม่ขึ้นไปอีกฉะนั้นมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยไม่ตายยังไงก็ไม่ได้นะจะเทคโนโลยีสูงขนาดก็ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของความเล่นลับที่ยังถูกเปิดเผยไม่ได้สมัยนี้ก็ยังมาแก้ที่ร่างกายนี้ความจริงมันเกี่ยวกับเรื่องใจนนท์นะพุทธเจ้าเนี่ยท่านแก้เรื่องของว่าคนเราเกิดแล้วไม่อยากตายนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยแก้ว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ตายแล้วไม่ให้เกิดได้ไม่ใช่เกิดแล้วไม่ให้ตายไม่ได้นะตายแล้วต้องไม่เกิดอันได้เพราะท่านรู้ลึกของขนาดที่ว่าความเกิดมาจากอะไรมาจากความมาจากความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากกิเลสเรากิเลสมันก็มาจากใจนะฉะนั้นทำลายกิเลสความเกิดก็ดับนะความเกิดก็ไม่เกิดอีกแล้วก็จะเป็นชาติสุดท้ายไปรู้ลึกเรื่องจิตใจว่าความเกิดทั้งหมดมาจากใจดวงนั้นเนี่ยนะใจดวงนั้นเนี่ยยังมีวิญญาณอยู่นะเมื่อมีวิญญาณอยู่เนี่ยใจยังมีวิญญาณอยู่การเกิดก็มีต่อไปถ้าใจดวงนั้นเนี่ยไม่มีวิญญาณการเกิดก็จะไม่มีฉะนั้นเวลาคนตายเหลืออะไรไว้ที่เราเคยได้ยินเหลือวิญญาณนะถ้าเวลาเขาตายคนตายปุ๊บเนี่ยบอกว่าเอาวิญญาณเขาไปทางไหนล่ะเราจะพูดว่าวิญญาณฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมีอยู่เมื่อใดการตายก็การเกิดก็จะมีอยู่เมื่อนั้นพุทธเจ้ากล่าววิญญาณว่าอย่างไรท่านกล่าวถึงว่าบุคคลใดตรึกก็ดีตรองก็ดีคิดก็ดีวิตกวิจารเรื่องใดก็ดีการคิดนั้นเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณความคิดมีอยู่วิญญาณก็มีอยู่เมื่อมีอยู่มีญาณมีอยู่การลงสู่ขันธ์ก็มีอยู่เมื่อการลงสู่ขันธ์มีการเกิดก็มีขึ้นมา
แสดงว่าความคิดของเรานั้นเป็นการเป็นวิญญาณนะฉะนั้นวิญญาณของเราเนี่ยมีเมื่อใดการเกิดการตายก็มีอยู่เหมือนนั้นบางครั้งเราคิดว่าจิตกับวิญญาณเนี่ย อันเดียวกันไหมถ้าวิญญาณดับเนี่ยจิตมันจะดับไหมหรือว่าจิตวิญญาณอันเดียวกันหรือว่ามันต่างกันนะเป็นคำถามเดียวกันก็ว่าจิตกับอารมณ์นะจิตเรากับอารมณ์นะอันเดียวกันไหมล่ะหรือมันอันเดียวกันหรือมันต่างกันต่างกันนะอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งถ้าคำถามว่าอากาศกับลมเนี่ยอันเดียวกันไหมอากาศกับลมเนี่ยอันเดียวกันไหมลมกับอากาศเนี่ยอันเดียวกันไหมคือจะว่าอันเดียวกันก็ใช่จะว่าต่างกันก็ใช่อันเดียวก็ได้ต่างกันก็ได้ถ้ามันไม่เคลื่อนเขาเรียกว่าอากาศนะถ้ามันเคลื่อนเมื่อไหร่เขาเรียกว่าลมจิตก็เหมือนกันถ้าจิตมันไม่เคลื่อนไปไหนก็เรียกว่าจิตแต่ถ้ามันเคลื่อนไปแล้วคือเรียกว่าอารมณ์ลมกับอารมณ์คล้ายกันนะการเคลื่อนตัวของจิตนั่นเองเขาเรียกว่าอารมณ์แต่ถ้ามันไม่เคลื่อนยังไม่มีอารมณ์ก็นิ่งอยู่ลมก็เหมือนกันถ้ามันไม่เคลื่อนก็เรียกว่าอากาศแต่ถ้ามันเคลื่อนมาไหนเขาไม่เรียกอากาศเขาเรียกลมลมกับอากาศอันเดียวกันไหมล่ะก็อันเป็นคำถามเดียวกันกับจิตกับวิญญาณอันเดียวกันไหมจิตกับวิญญาณอันเดียวกันไหมก็เหมือนว่าลมกับอากาศอันเดียวกันไหมนะอันนี้ก็ให้ข้อคิดว่าจิตกับอากาศจิตกับอารมณ์อันเดียวกันไหมก็เท่ากับว่าอากาศกับลมอันเดียวกันไหมนะบางครั้งก็จะว่าอันเดียวกันได้บางครั้งก็ไม่ใช่อันเดียวกันแต่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทำยังไงให้อากาศเนี่ยไม่เคลื่อนที่มันจะไม่มีคำว่าลมให้มันอยู่กับที่แล้วก็อย่าให้การเคลื่อนตัวแสดงว่าการเคลื่อนตัวของอากาศไม่ได้เคลื่อนตัวเปล่าๆไม่ได้เคลื่อนตัวด้วยเหตุไม่มีเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยของการเคลื่อนตัวเพราะอะไรเพราะอากาศเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่างกันการเคลื่อนตัวก็เกิดขึ้นเลยทันทีนะเหมือนน้ำเนี่ยนะน้ำกับการไหลของน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ไหลแต่ถ้ามันลาดลุ่มไม่เท่ากันมันก็ไหลทันทีเหมือนกันแสดงว่าถ้ามันไม่เอียงไปทางไหนมันก็ไม่ไหลอะไรจิตก็เหมือนกันจิตถ้ามันไม่มีอารมณ์มันก็ไม่เคลื่อนถ้ามีมันก็เคลื่อนแสดงว่าเรามีอารมณ์ตลอดฉะนั้นจิตเนี่ยเขาเรียกว่าจิตถ้ามีการเคลื่อนตัวเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทำให้การเคลื่อนตัวเกิดขึ้นฉะนั้นเท่ากับว่าวิญญาณตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำลายนะทำลายวิญญาณซะแต่ไม่ได้ทำลายจิตเราไม่ได้ทำลายอากาศแต่ทำลายความเป็นลมมันซะเราไม่ได้ทำลายน้ำแต่ทำลายการไหลของน้ำซะก็คือให้มันไม่ไหลไปไหนแต่แสดงว่าการไหลการไปมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นอันนี้เราจะศึกษาเรื่องของจิตเนี่ยก็เอาธรรมชาติที่มันมีอยู่เอามาประกอบในการที่จะศึกษาเพราะใจของเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะเป็นธาตุอันหนึ่งก็ว่าได้บางครั้งเขาเรียกว่าธาตุหกนะธาตุหกเป็นอย่างไรล่ะธ าตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่แล้วนะเราเคยได้ยินธาตุสี่ใช่ไหมเขาบางครั้งก็จะเรียกว่าธาตุหกก็คือเติมไปว่าอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุนะสองอย่างเป็นธาตุหกอากาศธาตุเป็นยังไงไม่อันเดียวกับธาตุลมหรือไม่ใช่อันเดียวกัน
แต่คล้ายกันเขาเรียกว่าธาตุลมเนี่ยหมายถึงว่าลมหายใจที่เข้าออกนะเข้าออกเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุลมที่เข้าออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกคือธาตุลมดินก็หมายถึงเนื้อหนังของเราไฟก็คือความอบอุ่นน้ำก็คือความเหลวของเหลวของเราที่อยู่ในตัวเราแต่ธาตุลมเนี่ยก็คือลมหายใจแต่อากาศเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นของเป็นแก๊สน่ะเป็นแก๊สหรือเป็นช่องว่างอะไรบางอย่างในตัวเราเป็นแก๊สเป็นกรดเป็นแก๊สอะไรทำนองนั้นแล้วก็เป็นช่องว่างช่องอะไรอ่ะเช่นช่องหูหรือว่ามันเป็นอากาศอะไรบางอย่างที่อยู่ตามเส้นตามเอ็นของเราลมหรืออากาศที่มันเขาเรียกว่าอากาศแล้วก็ธาตุหนึ่งเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุฉะนั้นจิตของเราก็เป็นธาตุอันหนึ่งก็เรียกว่าวิญญาณธาตุซึ่งจะเป็นธาตุหกก็ได้แต่ว่าเราพูดธาตุหกมันจะเยอะแล้วก็ย่อเอาถึงธาตุสี่ฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ย มีวิญญาณอยู่แล้วการที่เราจะทำให้วิญญาณดับไปเราก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องกิเลสของเราให้ออกไปก่อนเพราะกิเลสของเรานี่เองทำให้เกิดวิญญาณกิเลสกับจิตของเรานั้นไม่ใช่อันเดียวกันเป็นสิ่งสองสิ่งที่อาศัยกันเขาเรียกว่ามนทินของใจก็คือกิเลสเหมือนมนทินของผ้าก็อย่างหนึ่งมนทินของผ้าก็อย่างหนึ่งเหมือนมนทินของน้ำก็อย่างหนึ่งมนทินก็อย่างหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันมันเป็นของสกปรกเป็นของที่ปลอมปนเราจะต้องเอาของที่ปลอมปนนั้นออกจากใจเราเสียนั่นคือจุดหมายของเราก็คือทุกคนจะต้องเอาอารมณ์ทั้งหมดออกจากใจเสียเพราะอารมณ์นั่นเองเป็นวิญญาณใจก็เหลือแต่ใจที่ไม่มีวิญญาณไม่มีอารมณ์นั่นเองนะไม่มีอารมณ์ก็คือไม่มีวิญญาณเราก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทีนี้ว่าคนเราทุกคนยังไม่รู้ทางออกเรื่องนี้ก็เป็นที่สับสนวกวนมากมายว่าใจของเราทุกคนเนี่ยที่ยังไม่สงบหรือสงบยังไม่ถึงที่สุดถามว่าใจของเราไม่สงบเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยมันมีอารมณ์อยู่นั่นเองธรรมชาติใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาสงบอยู่แล้วนะใจของเราเป็นธรรมชาติที่สงบนะไม่ไปไม่มาหรอกแต่ที่มันไปมาเพราะว่ามันมีอารมณ์ธรรมชาติน้ำธรรมชาติอากาศเหมือนกันมันไม่ไหลไปไหนแต่ที่ไหลก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัยเหล่านี้นี่สิ้นไปนั่นคือภารกิจของเราก็คือการทำตามคำสอนพระเจ้าคำสอนพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างอื่นไม่ได้ถ้าการแก้ได้การแก้เกิดขึ้นเราก็ทึ่งความอัจฉริยะของพระเจ้าว่าท่านสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่เล่นลับแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้นะขี้คายออกมาได้แล้วก็พบความสุขอันยิ่งใหญ่ในตัวเรานั่นคือการที่เราเสวยผลได้ไม่ต้องรอชาติหน้านะทำชาตินี้เราก็รู้เลยนะทำจริงๆก็รู้เลยว่าคำสอนพระเจ้ามีมูลแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เสวยผลจับต้องได้นะเสวยได้สัมผัสได้ตามลำดับของอินทรีย์คนของคนเหล่านั้นอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาแล้วก็การที่เราอบรมจิตเนี่ยถ้าเราอบรมมาถูกต้องก็จะนำสุขมาให้เราจะถูกต้องไม่ถูกต้องการปฏิบัติของเราเนี่ยนักปฏิบัติให้สังเกตนะว่าเราต้องเอากิเลส3ตัวนั้นวัดเสมอเพราะนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ย
ไม่ได้บอกว่าความว่างนิพพานไม่ได้บอกว่าความเกิดดับนิพพานไม่ได้บอกว่าสะอาดหรือสว่างว่างสงบแต่นิพพานบอกว่าการสิ้นราคะการสิ้นโทสะการสิ้นโมหะนั่นคือนิพพานหลายคนตีความหมายของนิพพานว่านิพพานคือความว่างนี่คือความนิพพานคือความสว่างความรู้ไม่ถูกนะรู้หรือไม่รู้ว่างหรือไม่ว่างไม่สนไม่เกี่ยวข้องแต่นิพพานต้องสิ้นราคะโทสะโมหะเท่านั้นนะอันว่างหรือไม่ว่างนั้นเราไม่คำนึงถึงแต่เมื่อเป็นถึงยังไงเนี่ยเมื่อการสิ้นราคะสิ้นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันก็ว่างอยู่ดีนะแต่ว่างแบบลักษณะว่าว่างไม่สิ้นก็มีว่างที่สิ้นแล้วก็มีนะเราจะตีความหมายยังไงเพราะว่างไม่สิ้นเนี่ยหมายถึงว่ามันว่างชั่วขณะแต่มันไม่สิ้นหรอกนะมันชั่วคราวเท่านั้นเองอันนั้นก็เยอะเราจะตีความหมายว่าว่างนั้นเป็นนิพพานไม่ได้เพราะว่างที่มีกิเลสอยู่ก็ว่างได้ที่ไม่มีกิเลสแล้วว่างก็มีมันก็เลยปนกันอยู่จะไม่เอาความหมายอันนั้นมาเป็นเกณฑ์แต่ความหมายของการของนิพพานก็คือการสิ้นราคะโทสะโมหะนะการสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นเองทำให้เราเรียกว่านิพพานนี่ราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดอย่างไรเกิดจากจิตที่เราเนี่ยส่งใจไปสู่ภายนอกจะไม่เกิดเมื่อเราไม่ส่งจิตไปแน่นอนนะจะไม่มีการเกิดได้เลยถ้าเราไม่ส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยจะไม่มีการเกิดของราคะโทสะโมหะได้เลยฉะนั้นมันจะเกิดคือการที่เราจิตออกส่งออกนอกนี่เองจิตเราเนี่ยถ้าส่งออกนอกปุ๊บเนี่ยผ่านตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณผ่านหูโสตะผ่านจมูกคานะชิวหาผ่านลิ้นผ่านชิวหาวิญญาณนะโพธิภพวิญญาณนะมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณ6จึงเรียกว่าถ้าผ่านเมื่อไหร่ก็มีวิญญาณเมื่อนั้นถ้าวิญญาณมีอยู่การเกิดก็มีอยู่ต่อไปแสดงว่าเท่ากับว่าคนไหนดับวิญญาณได้ก็คือไม่ต้องผ่านเลยอันนี้แหละคือถูกต้องนะแสดงว่าคนเราจะต้องไม่ให้จิตเนี่ยผ่านหูผ่านตาเลยนั่นปัญหามันจะจบทีนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพระอรหันต์ก็มองไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ได้รสอะไรเลยอย่างนั้นหรือไม่ใช่เราเอาคิดว่าใจของเราเนี่ยไม่ผ่านตาแต่ตาเราก็ยังเห็นอยู่ไม่ผ่านหูแต่ก็ได้ยินอยู่ไม่ผ่านจมูกก็ได้กลิ่นอยู่ไม่ผ่านลิ้นก็ได้รสอยู่การไม่ผ่านกับการผ่านต่างกันอย่างไรนะอันนี้เรามาคุยดูถ้างั้นคือเราจะไม่ให้จิตผ่านออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าผ่านวิญญาณ6ก็เกิดก็เมื่อวิญญาณมีอยู่มันก็เกิดใหม่มันจะเป็นภพชาติใหม่ต่อไปฉะนั้นนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องดับวิญญาณให้ได้นะวิญญาณมี2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในชั้นนอกหมายถึงยังไงไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เรียกว่าชั้นนอกและจิตเนี่ยชั้นในเป็นอย่างไรชั้นในก็คือจิตที่เข้าไปในฌานตั้งแต่พรหมฌานทุติยฌานจตุตถฌานไปถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นคือเป็นวิญญาณชั้นใน
เราจะต้องดับนอกก่อนเหลือในไว้นะเหลือในไว้และเหลือในไว้นั่นแหละเราก็เห็นโทษว่าในนั้นอาศัยในชาตินี้เท่านั้นแล้วจะเข้านิพพานหรือวละสังขารแล้วเราจะไม่เอาไปให้กำจัดความยินดีในฌานเหล่านั้นเสียทำฌานเหมือนกันแต่ให้กำจัดความยินดีในฌานเหล่านั้นเสียอย่าคิดว่าฌานนั้นเป็นเราเป็นฌานฉะนั้นวิญญาณถึงจะดับหมดนะดับหมดเลยดับชั้นนอกด้วยดับชั้นในด้วยแต่ชั้นนอกเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่เราจะต้องดับก่อนเพราะมันเป็นงานเริ่มแรกแสดงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดับตรงนี้ได้แต่ดับแล้วเนี่ยตาท่านก็เห็นอยู่หูก็ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่จมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสอยู่เหมือนกันฉะนั้นเราจะเห็นข้อแตกต่างว่าตราบใดจิตเราไปทางตาทางหูจมูกนิ้วกายใจตามนั้นวิญญาณก็เกิดขึ้นแต่สมมติว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตท่านไม่จิตของท่านดับวิญญาณแล้วเนี่ยท่านไม่เห็นหรือตาท่านไม่เห็นหูท่านไม่ได้ยินหรือได้ยินตาท่านก็เห็นอยู่แต่วิญญาณท่านไม่มีเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะรู้จักธรรมชาตินั้นได้ไงว่าตาเห็นแต่วิญญาณไม่มีกับตาเห็นกับวิญญาณมีก็หมายความว่าถ้ามีวิญญาณเนี่ยตาไปจิตไปด้วยอันนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณเกิดทันทีเลยถ้าตาจิตไปทางหูแล้วไปหาเสียงก็จิตไปด้วยการที่จิตไปด้วยร่วมด้วยทั้งหมดเขาเรียกว่าวิญญาณเกิดทันทีแต่สมมติว่าตาไปแต่จิตไม่ได้ไปจิตอยู่ไหนอยู่แต่ตัวอยู่ในอาการ32ตาก็เห็นอยู่แต่จิตก็เห็นตัวอยู่อันนี้ถือว่าวิญญาณไม่ไปไม่ตาไปแต่วิญญาณไม่มีเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาถึงตานั้นจะลืมหูจะได้ยินวิญญาณไม่มีฉะนั้นวิญญาณดับกับวิญญาณไม่ดับจะต่างกันตรงนี้หมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาจิตไปทางตาเปิดจิตก็ไปด้วยหูได้ยินจิตก็ไปด้วยเพราะไม่เห็นตัวนะสุดท้ายเนี่ยก็คือมารวมอยู่ที่ใจมโนวิญญาณเมื่อมโนวิญญาณเนี่ยรวบรวมเอาตาไว้ที่นั่นหูไว้ที่นั่นจมูกลิ้นกายไว้ที่นั่นหมดเลยเพราะกายใจนี่เป็นศูนย์กลางของวิญญาณทั้งหมดวิญญาณฝ่ายไหนจะรับรู้เรื่องอะไรมาไปรวมอยู่ที่ใจหมดใจเป็นที่ประชุมของวิญญาณทั้งหมดนั้นฉะนั้นใจเนี่ยจึงเป็นเมล็ดพืชที่เราจะต้องงอกต่อไปเพราะใจของเรานั้นนึกถึงสิ่งใดเราก็จะเห็นสิ่งนั้นภาพที่เห็นนั่นแหละเป็นวิญญาณสมมติว่าตาของเราเนี่ยเคยเห็นใครคนหนึ่งแต่ผ่านมานานแล้วเป็นอดีตแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเคยเห็นใครหรือปีก่อนโน้นก็ดีแล้วเราตาของเราเนี่ยเห็นคนนั้นแล้วเราก็รู้จักคนนั้นสมมตินะเราเห็นคนนั้นเราก็รู้จักคนนั้นแต่ขณะนี้เนี่ยคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ตรงเฉพาะหน้าเราแล้วเมื่อตาเราเห็นปุ๊บจิตก็บันทึกได้รับข้อมูลจากตาไปส่งไปให้จิตจิตก็โน้ตไว้นะโน้ตไว้จำไว้บันทึกไว้หลังจากนั้นแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านไปหลายปีแล้วก็ดีหรือปี2ปีก็ดีเราสามารถจะดึงภาพนั้นออกมาคิดใหม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเนี่ยเห็นปุ๊บบันทึกภาพไว้แล้วก็ส่งที่จิตจิตก็จะเก็บข้อมูลไว้แต่เมื่อถึงว่าวันนี้แล้วเนี่ยตานั้นไม่ได้เห็นคนนั้นแล้ว
แต่จิตก็ยังมีข้อมูลเก่าอยู่สามารถจะเอาข้อมูลนั้นออกมาให้เห็นได้ทั้งที่ตาปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นคนนั้นอยู่เฉพาะหน้าเหมือนเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรานึกถึงคนที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเราเราสามารถจะเห็นภาพคนนั้นไหมเห็นเพราะอะไรเพราะใจบันทึกไว้ใจจึงเป็นศูนย์กลางตาเอามาฝากหูเอามาฝากจมูกลิ้นกายใจฝากเพราะตาเนี่ยเห็นเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเขาไม่มีอดีตที่จะเก็บไว้ไปเก็บที่ใจใจจึงเป็นศูนย์รวมเราสามารถจะเอาภาพคนนั้นดึงมาให้เห็นปัจจุบันได้เพราะภาพคนนั้นบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราบันทึกไว้แล้วเนี่ยตานั้นส่งไปที่ใจใจก็บันทึกไว้เป็นอดีตเขาเรียกว่าสัญญาแล้วสัญญาตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงมาคิดปัจจุบันนี้ได้เรื่องผ่านไปแล้ว 4-5 ปีแต่สามารถจะคิดณเวลานี้เอามาคิดได้อีกแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่เดิมอีกแล้วก็มาคิดไปใหม่อีกได้สามารถจะบันทึกไว้อยู่ในใจเรานานสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวิญญาณหมดเลยแล้วก็ตาก็ดีหูก็ดีเราเคยได้ยินเสียงอะไรไว้ 4-5 ปีที่แล้วแล้วเราก็จำเสียงนั้นได้แล้วก็มันผ่านมาถึงปีนี้เราสามารถจะเอาเสียงนั้นนึกแล้วเนี่ยสามารถจะจำเสียงนั้นได้ด้วยกลิ่นก็ดีรสก็ดีการถูกต้องสัมผัสก็ดีว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่ามันเป็นวิญญาณหมดเลยของอดีตก็ไม่ได้ทิ้งของใหม่ก็มาเลยปัจจุบันก็ไขว่คว้าไปกายวัฏทับถมจิตใจนี้มากมายอารมณ์เหล่านี้ซึ่งอารมณ์เหล่านี้เองหลอกหลอนขบคิดอยู่ประจำวันของเรานี้ก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันทำให้จิตของเรานี้ไม่ว่างต่อสิ่งเหล่านี้เลยนะคิดโน่นคิดนี่เอาเรื่องสารพัดมาคิดใหม่ก็มีเก่าก็คิดไปทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของระบบของใจที่ไม่เคยนิ่งเลยทีนี้ว่าเราจะต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของเราออกให้หมดเลยไม่ให้มีเราจะต้องมีคำตอบให้จิตตรงนี้ก่อนเพราะเราจะเอาออกโดยที่ไม่มีคำตอบให้จิตไม่ยอมออกนะซึ่งจิตเราเนี่ยมันไม่มีคำตอบให้เขาเนี่ยเขาไม่สามารถจะเอาออกได้เลยเพราะเขาคิดว่าเขาต้องจำอย่างนั้นแหละแต่เมื่อใดเรามีคำตอบให้จิตนี้จิตสามารถจะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็เอาออกได้อดีตอนาคตเอาออกให้หมดเลยจนไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้เละหมดเลยทิ้งเลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลเก่าที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันของเก่าก็ดีของใหม่ก็ดีเละทิ้งให้หมดเหลือแต่ความไม่มีอะไรได้ด้วยการกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกจากใจเหลือแต่ใจว่างและใจเองก็ได้รับคำตอบที่ถูกต้องสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เราบันทึกไว้เป็นสัญญาฉะนั้นพระอรหันต์ก็ไม่มีสัญญาไม่มีความจำสิแม้แต่ชื่อตัวเองก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเพราะว่าตั้งมานานแล้วอย่างนั้นไหมก็ไม่ใช่อย่างนั้นจำได้แต่การจำนั้นมีสัญญานั้นมันจะต้องมีปัญญากับกับไปทั้งหมดเลยก็ไม่ได้หมายถึงว่านึกอะไรไม่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินนึกอะไรอดีตไม่ได้อนาคตไม่ได้ได้แต่มีคำว่า
ทุกอย่างจะต้องมีปัญญากำกับมีคำตอบให้จิตนั้นเสียแล้วมันจะเคลียร์ปัญหาได้แล้วก็ไม่ผูกพันเราแต่ถ้าเราไม่มีคำตอบให้เขาจะผูกพันเราแล้วก็อีลุงตุงนางจนหาทางออกไปได้ก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสที่หนาแน่นฉะนั้นพระอรหันต์ท่านก็จำชื่อของนั้นได้ท่านก็เคยเล่าอดีตของท่านได้จะเล่ายังไงก็แล้วแต่จิตท่านไม่อะไรมันเหมือนว่าคือท่านก็มีสัญญาอยู่แต่สัญญาของท่านไม่ได้รบกวนเรื่องของการที่จะมายึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะท่านรู้มีคำตอบให้ตัวเองอยู่เสมอว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าอย่างนั้นโละข้อมูลออกทั้งหมดแล้วเนี่ยคงจะจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อตัวเองบอกชื่ออะไรโอ้จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันทิ้งความจำหมดแล้วทำลายไปหมดแล้วไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้เราจะได้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าต้องการให้จิตมีคำตอบเรื่องมันมีแค่นี้เราจะหาคำตอบอะไรให้จิตเนี่ยให้เคลียร์ตัวเองให้ได้แต่ทุกอย่างก็ยังมีในความจำอยู่มีสัญญาอยู่ชื่อตัวเองก็จำได้อยู่อดีตอนาคตก็จำได้อยู่แต่ไม่ผูกพันอะไรมีแต่ไม่ผูกพันนั่นเองนะเพราะจะต้องมีคำตอบให้จิตตรงนี้คำตอบนั้นก็คืออริยสัจ4ซึ่งอริยสัจ4เนี่ยจะเป็นคำตอบที่จิตนั้นไม่สงสัยแล้วก็คลี่คลายปัญหาเรื่องจิตใจของเราคือจิตเนี่ยมันเราสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยอยากจะให้จิตสลัดอารมณ์ไม่ต้องไปผูกพันกับอารมณ์อะไรแต่จิตมันไม่ยอมในเมื่อเขาไม่ยอมเนี่ยเราจะทำอะไรกับเขาได้ล่ะเราอยากจะเรายอมบอกว่าจะให้เอาออกแต่มันไม่ยอมอ่ะเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีอุบายออกหรือมันไม่มีคำตอบให้ฉะนั้นเราก็เลยจิตกับจิตเรากับจิตเนี่ยมันก็เลยทำให้การแก้ปัญหาไม่ได้คือเราอยากจะให้สงบแต่จิตไม่ยอมให้สงบให้อะจะทำยังไงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยบังคับจิตนั้นไม่อยู่เพราะจิตเขาจะไปตามของเขาเราก็จะไปตามของเรามันก็เลยขัดแย้งกันแล้วก็ลงเอยกันไม่ได้ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันสูญเสียอำนาจด้วยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของจิตนี้แต่จิตไม่ขึ้นตรงต่อเราแต่ก็ไปขึ้นตรงกับคนอื่นมันก็เลยเป็นลักษณะนี้ว่าเราสูญเสียอำนาจการที่เราสูญเสียอำนาจตรงนี้ทำให้การบังคับการคอนโทรลจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจเราไม่ได้มันก็เลยทำให้แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าจิตไม่อยู่ในอำนาจเราที่จะแก้ปัญหาอะไรได้สมมติว่าใครคนหนึ่งให้เราไปแก้ปัญหาบางอย่างแต่ไม่ให้อำนาจเราเลยแล้วเราจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหมอำนาจอำนาจหน้าที่ที่เราจะไปแก้ปัญหานั้นต้องมีเมื่อเรามีอำนาจนั่นเองจะไปข่มขีสิ่งนั้นแล้วก็ขี้คายสิ่งนั้นได้ฉะนั้นอำนาจจึงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไร้อำนาจเนี่ยการแก้ปัญหาก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะแก้ฉะนั้นเราเห็นว่าอำนาจเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ว่าเราจะต้องเป็นตัวของตัวเรายังเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เนี่ยอำนาจไม่มีแน่นอนเพราะอะไรเพราะจิตไม่ขึ้นตรงต่ออำนาจของเราจิตเราแท้ๆเนี่ยแหละแต่ไม่ขึ้นตรงต่อเรามันก็เลยไม่มีอำนาจแล้วไปตึงตรงต่อใครขึ้นตรงต่อกิเลส3ตัวนั้นเหมือนกับว่ากิเลส3ตัวเป็นผู้มีอำนาจแล้วตัวเองก็ยอมสยบกับกิเลส3ตัวนั้นจิตเราก็เลยว่ารับฟัง3ตัวนั้นอย่างเดียวไม่รับฟังเราเลยมันเลยเป็นอย่างนี้นะปัญหามันเป็นอย่างนี้
คือเขารับฟังสามตัวนั้นแต่เขาไม่รับฟังเราเลยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้แต่สามตัวนั้นใหญ่มากก็คือกิเลสเราสั่งจิตได้ตามสบายและจิตยอมรับด้วยและก็ทำตามด้วยทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีทางหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องจิตนี้โดยที่ว่าจะมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจก็ตามเถอะจิตตรงนี้เนี่ยแต่เราจะแก้ปัญหาว่าราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในจิตนั่นเนี่ยเราจะต้องทำลายเสียเมื่อทำลายแล้วเนี่ยหัวหน้าหรือพี่ใหญ่ของจิตมันก็จะไม่มีเมื่อไม่มีจิตเราก็ตกอยู่ในอำนาจของเราคือทำลายผู้ให้อำนาจของจิตนั้นซะฉะนั้นกิเลสสามตัวเนี่ยจึงเป็นนายสั่งจิตเราหมดเราเนี่ยเป็นเจ้าของแต่ไม่เป็นนายเขาซึ่งกิเลสสามตัวเป็นผู้บัญชาการให้จิตไปตามอำนาจเราจึงว่ากับจิตจึงเป็นผู้ทะเลาะกันตลอดจึงไม่สามารถเราเองก็ไม่สามารถจะขี้คายปัญหานี้ได้มีทางหนึ่งก็คือเราต้องทำลายกิเลสสามตัวนั่นซะเมื่อกิเลสสามตัวนั้นสลายตัวถูกทำลายแล้วจิตก็จะขึ้นตรงต่อเราได้เราก็คุมอำนาจได้ทั้งหมดการฝึกก็จะมีผลนะมีผลทันทีเลยเท่ากับว่าเราจะให้จิตเราอยู่ในอำนาจเราเนี่ยก็คือทำลายกิเลสสามตัวนั้นเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือว่าส่วนมากนักปฏิบัติแล้วเนี่ย ส่วนมากนักปฏิบัติเนี่ยมาทำกรรมฐานมุ่งความสงบอย่างเดียวแต่ไม่ได้มุ่งที่ทำลายกิเลสสามตัวนั้นมาก็จะนั่งสมาธิแล้วนิ่งอยู่เดี๋ยวสามตัวนั้นไม่สนใจที่จะละอะไรไม่ได้นะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราสังเกตไหมเรานั่งสมาธินิ่งเนี่ยออกมาเนี่ยเราก็ไปสู่ไหนไปสู่กิเลสสามตัวนั้นอีกกิเลสสามตัวก็จะบัญชาการจิตของเราต่อไปแสดงว่ากิเลสสามตัวนั้นไม่ได้ออกเลยเพียงแต่การหยุดนิ่งนั้นเพียงแต่เป็นช่องว่างหน่อยหนึ่งที่เราขอตัวมานิ่งแล้วก็ออกไปก็ไปรับใช้กิเลสสามตัวนั้นอีกและกิเลสสามตัวนั้นไม่ได้ถูกเอาออกเลยเราจะคิดว่าเอาสมาธิของเรานั้นไปทำลายไม่ได้นะสมาธิที่เราได้มานั้นทำลายกิเลสสามตัวไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่อาวุธที่จะทำลายเพราะกิเลสสามตัวนั้นแหละตัวที่หนึ่งก็คือราคะจะทำลายราคะได้ด้วยอะไรด้วยอสุภะแล้วจะทำลายโทสะด้วยอะไรด้วยเมตตาจะทำลายโมหะด้วยอะไรด้วยอริยสัจสี่ก็คือตัววิชานะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือวิชาไปไล่โมหะได้อวิชชานั่นฉะนั้นสมาธิจึงไม่ใช่ศัตรูที่จะไปทำลายกิเลสได้เป็นเพียงแต่ว่าสมาธิเป็นที่พักเข้าใจคำว่าพักไหมที่พักที่พักก็คือที่พักนั่นแหละไม่ได้ทำลายกิเลสอะไรแล้วออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมทำสมาธิเท่าไหร่ก็ออกมาก็มีเหมือนเดิมมันเป็นที่พักใจต้องเข้าใจว่าที่พักใจเหนื่อยนักพักก่อน
ส่วนทำลายกิเลสนั้นมันเป็นคนละอย่างกันเท่ากับว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอแล้วพักไปได้ก็ได้เท่านั้นแหละเลยทำให้เราสงบก็จริงแต่เราก็ได้แค่นั้นการละกิเลสก็ยังไม่เกิดขึ้นเราออกสมาธิมาก็มีทุกอย่างเหมือนเดิมทีนี้การละกิเลสเนี่ยจะต้องทำอีกระบบหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องอบรมอสุภะนี่เองกิเลสตัวแรกที่สุดที่เราจะทำลายนั่นก็คือกามราคะเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามภพไม่มีอะไรที่จะทำลายกามราคะได้นอกจากอสุภะเพราะอะไรเพราะกิเลสราคะเนี่ยเกิดจากสุภนิมิตสุภนิมิตก็คือว่านึกถึงผู้อื่นนะสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายกิเลส3ตัวเนี่ยตัวแรกก็คือกามราคะเป็นใหญ่มากนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยกามภพเทวดาก็อันเดียวกันคือกามภพนะเทวดาก็มีกามมนุษย์เราก็มีแต่กามกามมนุษย์ก็แบบมนุษย์กามเทวดาก็แบบเทวดาแต่ทั้งหมดเนี่ยกามภพเราตกอยู่ในกามภพนะกามวจรท่องเที่ยวไปในกามเราจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนแต่เมื่อตัวนี้ออกได้เนี่ยโกรธก็ดับได้เพราะว่ามันลากเง่าเดียวกันลากเง่าเดียวกันโทสะก็ดับได้เท่ากับว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยมุ่งทำสมาธิแต่อีกคนหนึ่งมุ่งทำที่ลายกิเลสคนละเส้นทางกันนะคนที่มุ่งสมาธิก็คือทำทั้งไงให้จิตนิ่งอย่างเดียวคนที่ละกิเลสก็พยายามไงทำยังไงจะให้เราจะเห็นเราด้วยอสุภะมันก็เลยทำคนละเส้นทางทำคนละเส้นทางการที่เราจะมาทำลายกิเลสเนี่ยหวังว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นนายสั่งจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจจิตเราก็เชื่อกิเลส3ตัวเนี่ยว่าเป็นลูกพี่ของไม่เชื่อเราแต่เชื่อ3ตัวนี้ถ้าเราไม่ฆ่า3ตัวนี้จิตเราก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราแน่นอนต้องอยู่ในอำนาจของกิเลส3ตัวนั้นชักจูงไปนะเราจะไปพบน้อยพบใหญ่ไปนรกก็ดีไปสวรรค์ก็ดีกิเลส3ตัวนั้นชักพาตลอดไม่มีใครชักพาไปเราจะไปเองไม่ได้แต่ถ้าทำลาย3ตัวนั้นได้เนี่ยเราจะไปเองได้แต่เมื่อไปเองแล้วเราจะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วมันไม่มาแล้วไปเองเราไปนิพพานอย่างเดียวไม่ไปในสวรรค์ไม่ไปนรกแล้วไม่ขอไปฉะนั้นกิเลส3ตัวจึงเป็นการกระทําที่เราทําแล้วถูกต้องก็คือเราจะต้องทำลายกิเลส3ตัวนั้นก่อนฉะนั้นคนที่ทำสมาธิจึงเห็นว่าเราจะมัวทำสมาธิต่อไปไม่ได้แล้วทำแล้วมันก็ตันอยู่แค่นั้นได้แต่ว่าพักใจเท่านั้นเองก็ทำให้เรามีความสงบขึ้นเกิดขึ้นซึ่งพุทธเจ้าก็ทำสมาธิมาหลายชาตินะตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ทำสมาธิตลอดแต่ยังไม่ได้ทำลายกิเลสเท่านั้นเองแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องปรับความเข้าใจของเรานะว่าสมาธินี้เราทำเป็นที่พักใจเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ทำลายกิเลสถ้าเราคิดจะทำลายกิเลสเนี่ยมีทางหนึ่งก็คือเราต้องมาพิจารณาตัวเรานี่เองเป็นอสุภะเราจะต้องเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นของปฏิกูลให้เห็นแจ้งในตัวเองแล้วเราจะถอดกามราคะนั้นออกไปในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำลายกิเลสได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าทางนี้เขาเรียกว่ามรรคก็มีสติปัฏฐาน4ก็มีนะก็อันเดียวกันหมดนะพิจารณาอสุภะก็อันเดียวกันหมดนะก็คือทางที่จะกำจัดกิเลส3ตัวนั้นทีนี้เรามาดูดิว่ากิเลส3ตัวนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากวิญญาณ6ของเรานี่เองไปเก็บเกี่ยวมาเช่นว่าเราเคยจำคนนี้เนี่ยเคยเห็นคนนี้มานานแล้วรู้จักเขาแต่ขณะนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเขาก็ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเราแต่สามารถจะนึกถึงเขาไ
แล้วก็เอาเขามาคิดนะเมื่อมาคิดแล้วเนี่ยก็เกิดนะถ้าเกิดว่าไปรักเขาชอบเขาก็เกิดกามราคะเกิดขึ้นแสดงว่าเราเอามาคิดทีไรก็เกิดทุกครั้งเลยทั้งๆเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วก็ตามเราเห็นว่าความเกิดของกามราคะเกิดจากการที่เอาภาพคนอื่นมาคิดเอาคนอื่นมาคิดแล้วก็ปรากฏภาพขึ้นมาภาพที่เราจำได้บันทึกไว้ที่ใจนั่นเองนะเอามาคิดแล้วมาคิดมันก็เกิดภาพขึ้นมาทำให้เราเกิดกิเลสกามราคะตัวนี้เท่ากับว่าการเกิดกิเลสตัวนี้ก็คือว่าการนึกถึงคนอื่นแล้วคนอื่นนั้นเป็นที่รักเป็นที่ใคร่เป็นที่เสน่หาของเราทำให้เราเกิดกามราคะได้เรารู้ว่าการเกิดแบบนี้นะเราก็ต้องรู้ความดับนะความดับนั้นก็คือเราจะต้องคิดถึงตัวเองคิดถึงผมก็ดีขนก็ดีเล็บฟันหนังเล็บก็ดีในตัวเรานึกแล้วจำภาพเราไว้เราไม่เอาใครมาจำแล้วเราจะจำภาพเราอย่างเดียวแล้วเราไม่ทึกบันทึกภาพใครไว้เราจะบันทึกภาพเราเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็ล็อกภาพเราไว้นึกถึงผมอยู่ที่ผมอยู่ที่ขนเล็บฟันหนังตัวเราตลอดเวลาแล้วก็ธรรมชาติเดียวกันว่าเมื่อก่อนเรานึกถึงเขาก็เอาจิตเรานึกนี่แหละแล้วก็ภาพเขานั้นก็เป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณที่บอกว่าเป็นสัญญาเป็นวิญญาณนั้นเวลานึกถึงเราก็ธรรมชาติเดียวกันนะธรรมชาติที่เรานึกเขาขนาดเขาไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนึกภาพเขาได้เนี่ยปรากฏในใจเราได้เนี่ยเราสามารถจะเอาใจของเราเนี่ยบันทึกภาพเราได้นะเป็นธรรมชาติเดียวกันคือธรรมชาติใดที่เราเห็นเขาธรรมชาตินั้นเราจะมานึกเห็นเราแล้วก็เปลี่ยนภาพเขามาเป็นภาพเราคือเปลี่ยนหมายถึงตัดภาพเขาทิ้งเนี่ยแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ภาพเราเนี่ยเป็นอสุภะภาพเขาเป็นสุภะนะภาพเขาเป็นสุภะนิมิตภาพเราเป็นอสุภะนิมิตเราจะต้องสร้างอสุภะมากขึ้นมากขึ้นโดยการพิจารณาถึงความปฏิกูลในร่างกายเราอยู่เสมอเพื่อจะถ่ายถอนกามราคะนั้นออกไปกามราคะถูกการอบรมอย่างนี้เนี่ยบ่อยๆมันก็ออกมันก็ถอนตัวเริ่มสั่นคลอนแล้วก็ถอดถอนออกไปทีละน้อยละน้อยละน้อยเมื่อออกไปแล้วเนี่ยออกไปเรื่อยๆแล้วก็ล็อกภาพเราไว้ไม่ให้ภาพเขาได้กลับมาอีกขณะเดียวกันนั้นเราก็รักษาภาพเราไว้เป็นเครื่องอยู่แทนภาพเรานั่นเนี่ยจะเป็นตัวดับวิญญาณ6นั้นได้นะภาพเรานั้นจะเป็นตัวดับวิญญาณ6นั้นได้การทำอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยทำกันเพราะไม่มีใครสอนทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราคำนวณแล้วว่าทำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แก้เราก็พ้นกิเลสไม่ได้ด้วยสมาธินั้นนั้นสมาธิจึงวางก่อนแล้วก็หันมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนว่าเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรถ้าเราเห็นตัวเองได้สมาธิทั้งหมดก็มาเองมีขึ้นเองเดี๋ยวเกิดเองมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายังเห็นตัวเองไม่ได้มันก็ไม่เกิดหรอกสมาธิหรือจะเกิดก็เป็นเกิดแบบไม่เห็นตัวมันก็เป็นลักษณะที่ลอยล่องลอยไปตามนั้นก็เป็นที่พักแล้วก็ไม่สามารถจะดับวิญญาณหรือจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสได้การฝึกจิตก็จะไม่อยู่ในอำนาจเสมอไปนะกิเลส3ตัวนั้นก็ไม่ได้ออกมันก็กลายเป็นสมาธิธรรมดาไปนะทั่วไปเราไม่ได้ไม่ใช่สมาธิของพระยาเจ้าพระยาเจ้าต้องทำลายกิเลสเพราะนิพพานชื่อว่าการดับกิเลสต้องดับ3ตัวนี้ทีนี้การอบรมก็เกิดขึ้นว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะไปนึกถึงใครถ้าจิตเรานึกเราตัดทิ้งซะให้หมดแล้วก็เอาจิตมานึกถึงเราแทน
นึกถึงผมขนเล็บฟันหนังอยู่ในตัวเรานี้ตลอดแล้วก็นึกถึงตัวเรานี้ตลอดมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นเครื่องอยู่นะเราจะอยู่กับตัวเรานี่แหละทุกเวลาเอาเป็นว่าต่อนี้ไปเราเห็นโทษภาพคนอื่นที่อยู่ในใจเรามาตลอดเพราะไม่มีภาพเราเข้าไปต่อสู้แต่บัดนี้เนี่ยเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาต่อสู้ภาพเหล่านั้นแล้วก็ล็อกภาพเราไว้เพื่อให้ภาพเหล่านั้นไม่ได้กลับมาอีกเหมือนว่าเก้าอี้นี้เราจะนั่งไว้ไม่ให้ใครขึ้นมานั่งอีกแล้วเมื่อใดเรานั่งได้สำเร็จภาพเหล่านั้นก็จะโมฆะไปหมดเลยเราก็จะชนะกิเลสด้วยวิธีนี้แสดงว่ากิเลสเกิดด้วยภาพการแก้ปัญหาก็แก้ด้วยภาพกิเลสเกิดโดยจากภาพเขาการแก้ปัญหาก็เกิดจากภาพเราภาพเราจะเป็นฝ่ายแก้กลไกอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าให้พระภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บวชแล้วพระไม่เข้าใจไปทำสมาธิกันสมาธิเนี่ยปกติพระยาเจ้าก็ทำแต่เราก็จะทำเหมือนกันแหละแต่เราต้องแก้ปัญหานี้ก่อนเพราะปัญหานี้เร่งด่วนกว่าและปัญหานี้สำคัญกว่าส่วนสมาธินั่นเหรอเดี๋ยวเขาก็มีถ้าเราแก้ปัญหานี้สมาธิก็มาอยู่แล้วเราจะไปวิ่งหาเป็นการเร่งด่วนทำไมนะเราทำพอสมควรก็พอแล้วทำสมาธิพอสมควรเนี่ยเรารู้ว่าสมาธิมันตันแล้วทำได้แค่นี้แล้วก็วางก่อนแล้วก็มาพิจารณาขณะพิจารณาไปเรื่อยๆสมาธิก็แย่งเกิดอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันรวมตัวอยู่ตรงนี้หมดขนาดเกิดปุ๊บเนี่ยเรายังไม่อยากจะให้เข้าไปตรงนั้นเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ชักงักกันไปหมดเราก็เลยว่าให้เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนก็เรื่องสำคัญก็เรื่องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องเร่งตรงนี้ก็เลยต้องถอยตัวออกมาไม่อยากให้เข้าไปนะการถอยตัวมาเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสตินะถ้าเราลึกเข้าไปในนี่เขาเรียกว่าเจริญสมาธิไว้ทีหลังถ้าเราได้สติแล้วเนี่ยสติเราแข็งแกร่งสมาธิอยู่ในกำมือหมดเลยมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะฉะนั้นคนที่เขามีความเข้าใจเรื่องนี้เขาจะเจริญสติก่อนเจริญสติก็คือกายคตาสติเนี่ยสติท่องเที่ยวไปในตัวเรานี่แหละหรือการพิจารณากายนี่หรือการเจริญสติปัฏฐาน4นี่อันเดียวกันคือจิตตื้นๆเนี่ยเขาเรียกสติถ้าจิตลึกก็เรียกสมาธิมันใกล้เคียงกันมากนะก็เหมือนน้ำเนี่ยน้ำยังไม่แข็งเขาเรียกว่าน้ำแต่ถ้ามันแข็งเขาเรียกว่าน้ำแข็งแหละแต่มันก็ใกล้กันนั่นแหละนะน้ำกับน้ำแข็งมันก็ใกล้กันนั่นแหละถ้ามันเย็นมันก็แข็งถ้ามันไม่เย็นมันก็เป็นของเหลวไปเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นน้ำนั่นแหละจิตเหมือนกันถ้ามันอยู่ตื้นเขาเรียกสติถ้ามันลึกก็เป็นสมาธิถ้าตื้นเขาเรียกว่าสติหมดจิตไม่ได้เข้าลึกเนี่ยเขาเรียกว่าสติหมดแล้วเวลาเข้าลึกเนี่ยเขาเรียกสมาธิไปถ้าตื้นเนี่ยอ่อนแอลึกก็อ่อนแอไปหมดเลยถ้าตื้นนี่แข็งแกร่งลึกก็แข็งแกร่งตามเพราะว่าอะไรเพราะตื้นเนี่ยทำใจให้แข็งแกร่งยากมากสติเนี่ยเราจะต้องมีความแข็งแกร่งและอยู่ที่ตื้นเนี่ยก็มั่นคงได้ไม่ใช่มั่นคงไม่ได้มั่นคงแบบไหนมั่นคงแบบสติเราเคยได้ยินว่ามีสติมั่นคงไหมมีสติตั้งมั่นไหมมีสติไม่หลงลืมไหมมีสติที่ไม่เผลอก็คือตรงนี้หมดสติไม่ตั้งมั่นนะสติเผลอเลยสติไม่มั่นคงเละหมดเลยฉะนั้นเราต้องการสร้างสติก่อนเจริญสติก่อนก็เลยคือเจริญสติปัฏฐาน4คือการพิจารณากายการพิจารณากายนี้ให้เห็นกายของเราเนี่ยตลอดเวลาเห็นที่แรกเนี่ยทุกคนยังไม่เคยเห็นก็เห็นด้วยอุบายก่อนนะเช่นว่านึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะบางคนไม่ชอบอสุภะเรื่องของการพิจารณาตัวเองเน่าขึ้นอืดขึ้นผอมก็เอาร่างอสุภะแบบสดๆนี้คำว่าอสุภะนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงร่างเน่าอย่างเดียวนะบางคนอาจจะตีความหมายว่าร่างเน่าๆนะมั้งตัวนอนฟอนไซต์ขึ้นอืดขึ้นพองนะมั้ง
ความจริงไม่ใช่คำว่าอสุภะเนี่ยมันเป็นคำว่าแปลออกมาแล้วเขาเรียกว่าไม่งามนะอะแปลว่าไม่นะสุภะแปลว่างามนะนะสุภะสุภาโสภาเนี่ยเขาเรียกงามหมดเลยนะฉะนั้นอสุภะแปลว่าไม่งามไม่งามแบบไหนไม่งามแบบเน่าก็เอาแบบเน่าไปไม่งามแบบไม่เน่านี่แหละสดๆนี่แหละแต่มันไม่งามแหละมันปฏิกูลน่ะเราก็เอาสดๆไปอย่าตีความหมายว่าร่างเน่าอย่างเดียวอสุภะอสุภะแปลว่าไม่งามแบบไหนใครชอบอย่างไหนก็เอาแบบนั้นสินะจะเอาร่างสดๆเนี่ยพอใจตรงเนี้ยก็เอาอย่างนี้ไปขอให้ไปร่างตัวเองอยู่ดีให้ได้เท่านั้นเองแล้วก็บางคนบอกว่าร่างสดๆเนี่ยมันไม่ค่อยสังเวชต้องไอ้เน่าๆนั่นแหละต้องโหดๆหน่อยยาต้องแรงหน่อยก็เอาไปแต่สุดท้ายก็มาเป็นร่างสดๆเหมือนเดิมแต่ว่าจริตนิสัยมันเป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นเอาเป็นว่าตรงนี้จริตนิสัยชอบอย่างใดก็เอาอย่างนั้นนั่นหมายถึงอสุภะหมดแล้วนะอสุภะตัวนี้เนี่ยไล่ไปไล่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยเอาร่างสดๆแล้วก็ได้ไปดูหนังที่ดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูแล้วเนี่ยทุกคนจะคลายกามราคะออกหมดเลยคลายทีละน้อยละน้อยละน้อยเห็นความปฏิกูลในตัวเองอยู่เสมอแล้วจะคลายความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็การเห็นตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ฐานะแต่เป็นไปได้ว่าถ้าเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยราคะโทสะโมหะก็จะเกิดอันนั้นอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแสดงว่าเขาคือราคะโทสะโมหะเราคือการดับราคะโทสะโมหะเราต้องเห็นภาพเราเท่านั้นมันถึงจะดับกิเลส3ตัวนั้นได้เท่ากับว่างานนี้เราก็อบรมการเห็นตัวขึ้นมาสู้ซึ่งมันคนละเรื่องกันกับการทำสมาธินะแล้วเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยใหม่ๆเราเห็นไม่ได้ก็หาอุบายสารพัดเช่นว่าเห็นคนอื่นไหมเห็นร่างเน่าก็ดีร่างสดก็ดีจากคนอื่นไหมเห็นอุบัติเหตุก็ดีหรือเห็นในโรงพยาบาลก็ดีเห็นภาพสดๆก็ดีที่เราเห็นคนอื่นไหมเห็นจำได้ไหมจำได้ก็มานึกถึงเราเป็นอย่างนั้นเหมือนก็ชำแหละตัวเองเนี่ยร่างสดๆนี่แหละเราเห็นภาพชำแหละผู้อื่นแล้วก็นึกตัวเองชำแหละไปมันเป็นอุบายแต่นานเข้าไม่มีการชำแหละนะเป็นร่างสดเราจริงๆเลยอันนั้นทีหลังเพราะว่าอุบายต้องมาก่อนเพราะมันไม่เห็นเนี่ยเราต้องเอาอุบายก่อนต่อมาเห็นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นร่างจริงแล้วทำอย่างนี้มีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่สมาธิมันก็มากขึ้นทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็มากขึ้นกิเลสก็จะลดลงอยู่แล้วแล้วก็สังเกตไหมว่าเวลาทำจิตนิ่งๆเห็นตัวเองแล้วทรงๆไว้ไม่เจริญเลยไม่ก้าวหน้าแต่วันไหนนะพาจิตคิดบ้างพาคุยมันไปบ้างคุยให้มันมากๆคิดไปพาไปเหมือนกับว่าไปเจ้ากี้เจ้าการมันหน่อยวันนั้นเจริญมากสังเกตดูแสดงว่าจิตเราเนี่ยเราต้องพาเขาคิดอยู่ในตัวเราให้มากวันไหนคิดมากที่สุดวันนั้นสงบที่สุดสมาธิแรงที่สุดกลุ่มไปทั้งตัวเลยวันไหนเฉยๆนิ่งๆมองๆไปวันนั้นทรงๆวันนั้นไม่ค่อยก้าวหน้าเลยแสดงว่างานนี้เนี่ยการทำวิธีนี้เขาเรียกว่ามรรคเนี่ยจะเจริญด้วยการพาจิตคิดน่ะมันถึงจะเจริญมันถึงจะมีความสงบบางคนเอ้าคิดก็ฟุ้งสิไม่ฟุ้งหรอกคิดในตัวไม่มีทางฟุ้งหรอกคิดนอกตัวนั่นอันนั้นอยู่แล้วอย่าตีความหมายรวมกันว่าคิดคนอื่นก็ฟุ้งคิดเราก็ฟุ้งหมดเลยมันไม่ใช่นะไม่ใช่แสดงว่าการทำสมาธิเนี่ยขอให้จิตนิ่งเป็นอันว่าดีที่สุดสำหรับการทำสมาธินะแต่ถ้าการพิจารณาร่างกายเนี่ย
ถ้านิ่งไม่เจริญเลยไม่ดีเลยแต่ถ้าคิดดีที่สุดอันนั้นนิ่งดีที่สุดอันนี้คิดดีที่สุดนะมันเหมือนกันไหมล่ะการทำสมาธิกับการพิจารณามันคนละเรื่องกันนะเราสังเกตว่าการพิจารณาตัวเองมากๆเท่าไหร่วันนั้นจะดีมากเลยแต่ถ้าเรานิ่งๆทรงๆอยู่ไม่เจริญเมื่อไหร่ก็อยู่แค่นั้นแล้วก็ดีไม่ดีจะสุดออกสุดหมายถึงจะเสื่อมออกจะพังออกแล้วก็จะฟุ้งออกการที่เราทรงมากๆเนี่ยไม่ค่อยพาจิตคุยไปเนี่ยไม่เข้าไปเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยความฟุ้งจะเกิดขึ้นมากกว่ามันจะเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะการที่เราทรงไว้นั้นเราไม่เจ้ากี้เจ้าการเท่ากับว่าเราไปกดดันกิเลสไม่ให้กดดันกิเลสไว้แล้วก็กิเลสเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ากดดันแล้วไม่อยู่มันจะปะทุออกมาทำให้เราฟุ้งถ้างานการพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทรงๆอยู่ไม่ค่อยพิจารณาไม่ควรไม่เข้าไปเจียวกี้เจ้าการเนี่ยความฟุ้งจะมากจะเข้ามาเยือนดูอยู่ประจำไม่เจริญด้วยแต่ถ้าวันไหนเราพาจิตคิดวันไหนก็คิดอยู่เนี่ยวันเมื่อวานก็คิดทั้งวันวันนี้ก็คิดทั้งวันคิดอยู่เลยความฟุ้งจะไม่ค่อยมาแต่ความสงบจะมากขึ้นพาคิดกับไม่ฟุ้งแต่ไม่ค่อยจะพาคิดกับฟุ้งสังเกตดูดิไม่ค่อยจะคิดเลยไม่ค่อยจะพิจารณาเดี๋ยวถ้าฟุ้งอย่างมากเลยคนนี้เป็นอย่างนั้นนะมันแปลกแหละมรรคเนี่ยเราจะไปทรงนิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวฟุ้งแรงด้วยเพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ละไปทรงไว้เฉยๆอ่ะแต่ถ้าเราพิจารณาพาคิดพาคุยพาเจ้ากี้เจ้าการไปบริหารจัดการพามันคุยไปทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเป็นคนขี้คุยไม่ใช่ว่าเก่งแต่หัดเอาปรากฏว่าความฟุ้งไม่ค่อยมีแต่ความสงบยิ่งคิดยิ่งสงบความเจริญก้าวหน้าสมาธิก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆกึ่มไปทั้งตัวเลยไปทรงๆไม่ค่อยกึ่มอ่ะไม่ค่อยกึ่มไม่ค่อยปูดปาดแล้วก็ฌานก็จะไม่เกิดแรงแต่ยิ่งไหนวันไหนพิจารณามากๆฌานมันจะเกิดแรงมากเลยฌานมันจะมากขึ้นแต่เราก็ถอยหน่อยก็แล้วกันนะยิ่งพิจารณาฌานก็จะแรงฌานที่เขาอยากได้กันนะสำหรับเราแล้วเขามาเองทุกคนที่เขาไปฝึกฌานเขาวิ่งหาฌานนะแต่กับเราเนี่ยฌานวิ่งหาเราอ่ะเอาสิเราพิจารณาตาอย่างเดียวเนี่ยฌานมันวิ่งหาเราเองนะแต่เขาทำกันเขาฝึกเขาวิ่งหาฌานแต่เรากลับไม่วิ่งแต่มันมาหาเองอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ายิ่งเราไปนิ่งๆนะปัญญาไม่ค่อยเกิดหรอกหัวจะทื่อๆแล้วก็แนวคิดสติปัญญาไม่แตกฌานเราไปทรงๆนิ่งๆไม่แตกฌานเลยแต่ถ้าวันไหนเราคิดมากๆแตกฌานมากเลยรู้สึกมันปัญญามันโลดแล่นน่ะสังเกตดูสิแล้วความสงบจะเร็วจะมากสมาธิจะขึ้นพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าทางเส้นเนี้ยต้องขยันคิดน่ะนะบางคนบอกขยันคิดยังไงก็หนีความคิดมาแล้วจะมาคิดอีกเหรอจริงเราหนีความคิดจากผู้อื่นมาแต่สำหรับตัวเองต้องคิดให้มากต้องแยกกันนะคิดเขาอย่างหนึ่งคิดเราอย่างหนึ่งคิดเขาเป็นวิตกทั้งสามก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคิดเราเนี่ยเป็นวิตกทั้งสามเหมือนกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าเนกขัมมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกมันเป็นมรรคข้อที่สองรองรับข้อที่หนึ่งนั่นเองข้อที่หนึ่งเป็นสมาธิทินี่อริยสัจสี่ความเห็นชอบข้อที่สองรองรับเลยฉะนั้นจึงว่าการคิดถึงตัวเองนั้นมันเป็นมรรคข้อที่สองเราจะต้องทำวิตกอีกฝ่ายหนึ่งไปแก้อีกฝ่ายหนึ่งคือพูดง่ายๆก็คือว่ากามราคะที่ฝังจิตอยู่ในจิตเรามานานมันจะไม่ออกเลยถ้าเราไม่คิดให้มากด้วยอสุภะ
ไม่พิจารณาอสุภะให้มากมันจะไม่ออกเลยการที่เราอนาสมาธิไปทับเขาเนี่ยเขาจะไม่ออกเหมือนหินทับหญ้าที่บอกว่าเราพิจารณาร่างกายมากๆมากๆมากๆให้พิจารณามากๆอย่าไปนิ่งนะให้พิจารณาชวนคุยไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเอากามราคะนั้นออกเพราะอะไรเพราะตอนที่มันเข้ามามันมาด้วยความคิดถ้าจะเอาออกก็ต้องออกด้วยความคิดถ้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยด้วยความคิดแต่เอาออกเนี่ยด้วยความสงบเนี่ยมันไม่ออกเข้าใจไหมตอนมาด้วยความคิดอะไรก็เมื่อก่อนเราคิดถึงเขาประจำไงมันก็มาด้วยวิธีที่คิดถึงเขาเนี่ยแต่ตอนนี้เราจะเอาออกก็ต้องใช้ความคิดกับความคิดมาแก้กันถ้าเราไม่ใช้ความคิดมาแก้กันมันไม่ออกเรารู้ธรรมชาตินี้แล้วเนี่ยเราก็รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองตอนเอาเข้ามานะมาด้วยอะไรมาด้วยความคิดฉะนั้นเราอยากเอาออกก็ต้องออกไปด้วยความคิดเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันจะออกด้วยความคิดของเรานั่นเองคิดให้มากเจริญให้มากคิดอะไรคิดอสุภะเราจะไปนิ่งทรงๆอยู่มันไม่คิดมันก็ไม่ออกสิไม่ออกก็จะฟุ้งจัดเหรอนี่คือยามฟุ้งก็จะฟุ้งถ้าใครทรงๆไว้นะพิจารณาร่างกายจะทรงๆไว้ทรงๆส่วนมากนะคนนั้นจะฟุ้งแล้วไม่เจริญแล้วฟุ้งบ่อยฟุ้งแล้วแรงนะลองดูดิมัวแต่ไปนิ่งๆน่ะเดี๋ยวจะฟุ้งไอ้นิ่งนั้นมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวจะฟุ้งมากแต่คนไหนขยันคิดอยู่ในตัวเรามากๆคนนั้นจะไม่ฟุ้งคนนั้นจะสงบแปลกไหมล่ะจงรู้เถอะว่ากิเลสที่เรามีอยู่เนี่ยมันมาด้วยความคิดของเราทั้งนั้นแต่ทีนี้มันมาด้วยความคิดแล้วเนี่ยมันจะออกก็ต้องมีความคิดอีกฝ่ายหนึ่งถ้าความคิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มีให้เขาไม่ออกความคิดฝ่ายหนึ่งก็คือคิดอสุภะเพราะตอนที่เข้ามาเขาคิดสุภะไงคิดสุภะนิมิตไงคิดถึงเขาก็เรียกว่าสุภะนิมิตมันเข้ามาด้วยความคิดประเภทสุภะนิมิตเวลาจะออกก็คือต้องใช้ความคิดด้วยอสุภะนิมิตนี้ออกไปเขาถึงจะออกแสดงว่ามาด้วยความคิดจะไปก็ต้องไปด้วยความคิดเท่านั้นถึงจะหักล้างกันได้ก็เคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าเวลาน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยขี้เลนก็ดีเป็นขี้สกปรกก็ดีเกอะกลางบ้านเราเนี่ยมันมาจากน้ำไม่ใช่เลยแสดงว่าบ้านสกปรกเพราะน้ำท่วมเนี่ยสิ่งสกปรกต่างๆมักเปอะเกิดกลางบ้านเรามากับน้ำน้ำเนี่ยทำให้เราสกปรกแต่เวลาจะให้สะอาดล่ะเราใช้อะไรใช้อะไรใช้น้ำเหมือนกันแสดงว่าตอนสกปรกก็สกปรกเพราะน้ำนี่แหละแต่ขั้นจะให้สะอาดก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันเอ้าก็มันสกปรกด้วยน้ำเนี่ยทำไมต้องใช้น้ำล่ะก็น้ำดีไปไล่น้ำเสียไงไอ้สกปรกมันน้ำเสียแต่ที่เราจะทำสะอาดก็คือน้ำดีเอาน้ำล้างน้ำไม่ใช่หรือใช่เอาอารมณ์ล้างอารมณ์ไม่ดีหรือใช่หรือใช่ตอนมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์สกปรกไงตอนออกเนี่ยก็ต้องอารมณ์ดีฝ่ายดีคือน้ำดีนั่นแหละไล่ออกไปแต่ว่าบางครั้งธรรมะมันอาจจะขัดแย้งกับคำพูดนิดหนึ่งว่าก็ตอนมานี่เป็นสุภานิมิตสุภาแปลว่างามไม่ใช่เหรอก็มาทำไมเป็นน้ำเสียล่ะก็งามน่ะคือน้ำเสียตอนออกเนี่ยอสุภานิมิตอสุภาเนี่ยอสุภาแปลว่าไม่งามไม่ใช่เหรอแสดงว่าน้ำเสียดิก็กลายเป็นน้ำดีอสุภากลายเป็นน้ำดีนะแต่สุภานี่กลายเป็นน้ำเสียนะมันก็เลยว่าตรงนี้อาจจะมองลักษณะแย้งกันหน่อยเราเปรียบเทียบให้ฟังว่าตอนเลอะก็เลอะกับน้ำจะสะอาดก็ต้องใช้น้ำถ้าไม่งั้นไม่สะอาดแสดงว่าน้ำล้างน้ำ
และจะพบความสะอาดได้ถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยทำให้เราเลอะถ้าแก้ปัญหาความเลอะนี้โดยที่ไม่ใช่น้ำมันจะหาทางแก้ได้ไหมมันไม่ได้อะฉะนั้นเหมือนกันว่าตอนที่เรามาเลอะเนี่ยตอนที่เรามีกิเลสเนี่ยมาจากอารมณ์คิดถึงเขามาจากสุภนิมิตตอนที่เราจะออกก็คือต้องใช้อสุภะมากๆมากเท่าไหร่ราคะเราจะบางเท่านั้นนะก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องขยันคิดเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทำไม่ได้เจริญกรรมฐานเราก็ขยันคิดเหมือนกันขยันคิดอะไรขยันคิดถึงเขาแม้วันๆขยันคิดถึงเขาเหลือเกินขยันคิดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยิ่งขยันยิ่งมากกิเลสเรายังยิ่งมากขึ้นไปยิ่งขยันคิดยิ่งมากแต่อันนี้เนี่ยตอนนี้เรามาเจริญมรรคเนี่ยเราต้องขยันคิดหน่อยคิดอะไรคิดถึงตัวเองคิดถึงอสุภะต้องขยันคิดทั้งวันทั้งวันทั้งวันยิ่งขยันเท่าไหร่ก็จะมากด้วยเนคขมะเนคขมะแปลว่าออกจากกามยิ่งใครขยันคิดอสุภะเท่าไหร่ราคะก็จะบางเร็วเท่านั้นเร็วเท่านั้นแสดงว่าใครขยันคิดอสุภะเท่าไหร่กามราคะก็จะลดลงเท่านั้น นี่คือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเรียนรู้นะถ้าใครเป็นนิ่งๆทรงๆเห็นตัวเองแล้วทรงอยู่ทั้งวันแหละคาอยู่เนี่ยไม่เจริญหรอกทรงดีไม่ดีจะฟุ้งเอาฟุ้งเอาอยู่เลยแหละอันนั้นแหละฟุ้งแหลกนะถ้าใครทรงๆน่ะคนนั้นไม่ก้าวหน้าหรอกไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าใครคนไหนขยันคิดนั่นคือก้าวหน้าตอนที่จะไม่ค่อยคิดตอนนั้นน่ะเราตอนหลับเท่านั้นเองกับตอนที่เราเหนื่อยมากๆขอได้นิ่งๆสักหน่อยเขาจะนิ่งเท่านั้นเองเขาจะไม่นิ่งยาวเลยไม่ได้เสียเวลาแล้วเสียเวลายังไม่พอเดี๋ยวฟุ้งฉะนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาตัวเราเนี่ยมันจะเกิดสมาธิอยู่สามอย่างนะและการพิจารณาตัวเราเนี่ยมันจะเกิดสมาธิอยู่สามอย่างซึ่งสมาธิสามอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องระวังเพราะว่าเป็นสมาธิที่นำความเสื่อมมาให้แก่เราเอ้าสมาธิเนี่ยเกิดสามอย่างแล้วมีหรือสมาธินำความเสียหายมาให้กับเรามันมีด้วยนะสมาธิเสียเนี่ยมีนะอะไรบ้างล่ะสามอย่างก็คือหนึ่งสมาธินิมิตสองปักขาหานิมิต 3. อุเบกขานิมิตนะซึ่งจะเกิดขึ้นแก่คนที่อบรม นิมิต3อย่างนี้จะเรียกสมาธิก็ได้นะเพราะว่าตอนที่เกิดเนี่ยมันเป็นสมาธิด้วยไปในตัวมันเองนะจะเรียกนิมิตก็ตรงดีนะเพราะว่าตอนนี้เราอบรมเนี่ยเราจะเน้นเรื่องนิมิตนิมิตเขานึกถึงเผาก็เป็นสุภานิมิตนึกถึงเราก็เป็นอสุภานิมิตมันเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแหละเครื่องหมายนะเข้าใจเขาว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายนึกถึงเขาหมายถึงว่าเครื่องหมายนี้เป็นภาพเขานะมีเขาเป็นเครื่องหมายนะเงี้ยนึกถึงเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีเราเป็นเครื่องหมายนะเงี้ยก็เลยว่านึกถึงเขาเป็นสุภานิมิตนึกถึงเราเป็นอสุภานิมิตเขาว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายฉะนั้นสามอย่างเนี่ยมันเป็นสมาธิไปในตัวด้วยระหว่างที่เราพิจารณาก็กลายเป็นว่าสมาธิ3ก็มีหรือนิมิต3ก็ได้นะแต่จะให้ตรงตัวแล้วเนี่ยเรียกนิมิต3แต่เวลาเราเสวยผลเนี่ยมันมีผลมันเป็นสมาธิไปด้วยอ่ะนะมันเป็นสมาธิไปด้วยนะเพราะอาการ3อย่างนี้เป็นสมาธิไปด้วยนะมันเป็นไปด้วยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยก้ำกึ่งในการเรียก
แต่ว่าจะให้ตรงๆเขาเรียกว่านิมิต3ดีกว่า1ก็คือสมาธินิมิตนะมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วนะใช่มั้ย2ก็คือปักขาหานิมิต3ก็คืออุเบกขานิมิตนิมิต3อย่างนี้จะทำให้ความเสื่อมเสียของนักปฏิบัติเกิดขึ้นถ้าไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่านิมิต3นี้จะไม่เป็นประโยชน์เลยมันก็เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะทั้งคุณและโทษอยู่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าประโยชน์ถ่ายเดียวแล้วก็ไม่ใช่โทษถ่ายเดียวแต่โทษมากกว่าประโยชน์ไม่มากนักนักปฏิบัติเจอทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะก็จะนำมากล่าวในที่นี้ว่านิมิต3นี้ว่าเป็นอย่างไรนิมิต3หรือสมาธิ3นี่ก็คือว่าเวลานักปฏิบัติเนี่ยพิจารณาร่างกายยามตามที่ตมาเคยสอนไปเนี่ยก็ว่าเราอบรมมรรคเนี่ยพิจารณาร่างกายไปมากๆๆๆเนี่ยสมาธิฌานมันเกิดมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วคนๆนั้นน่ะมักจะไปนิ่งอยู่ในฌานเพราะเห็นว่ามันสงบดีเวลาสมาธิฌานเกิดขึ้นน่ะเวลามันจะเข้าฌานนี่ตัวจะช้าๆนะมันจะหนาๆแล้วมันจะสู้ๆนะมันจะสู้ๆแล้วก็หูจะดับอ่ะมันจะวิ่งไปเลยตัวจะแข็งๆขึ้นน่ะเหมือนก็จะวิงเวียนหัวเหมือนก็จะหน้ามืดเหมือนคนเวียนหัวนี่วุบๆๆมันจะวุบๆลงนะคือจะเข้าฌานแล้วก็เวลาจิตมีฌานมามากขึ้นน่ะมันสบายอ่ะมันนิ่งอ่ะมันเย็นอ่ะนะแต่ถ้าเราเพ่งแรงอาจจะร้อนนะแต่ถ้าไม่เพ่งแรงมันจะเย็นมันจะสงบทำให้นักปฏิบัติเนี่ยขี้เกียจพิจารณาเห็นว่าพิจารณาไปชั่วโมงโอ้เราต้องหาอุบายมันต้องใช้คำพูดอยู่เสมอแล้วก็พูดมาทั้งวันในปากปากแฉะแล้วพูดกับจิตเนี่ยมันตอนนี้จิตมันก็ว่างอยู่นะที่ท่านมาเคยพูดว่าว่างสว่างสงบว่างด้วยสว่างด้วยสงบด้วยพักก่อนพักอยู่ตรงนี้แหละสบายอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงโลกก็ไม่เที่ยงก็ค่อยๆจะนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยพิจารณาแล้วก็เห็นว่าความนิ่งนั้นเป็นของที่สมควรตนเองที่จะต้องไปอยู่ตรงนั้นคิดว่าความนิ่งนั้นเราอยู่ตรงนั้นดีกว่าเราพิจารณามาเยอะเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยออกมาพิจารณาก็ค่อยจะนิ่งคือนิ่งในที่นี้ไม่ได้ว่าต้องมานั่งสมาธิเข้าลึกไม่ใช่หรอกนิ่งเดินนี่แหละเดินก็ดีเดินเพลินพูดคุยนี่แหละแต่เน้นนิ่งเฉยๆเนี่ยบางครั้งถ้าไม่ลึกน่ะมันก็ได้เดินไปก็นิ่งได้แต่ถ้าลึกก็คือนั่งมันจะเข้าวูบเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าฌานนั่นเองมัวแต่เข้าฌานหรือว่าไม่ได้เข้าหรอกแต่อยู่ริมฌานออกไปทางลักษณะนิ่งๆทรงอยู่นั่นแหละทำให้เห็นว่าว่างสว่างสงบนั้นอยู่แล้วสบายดีเย็นดีสบายดีดีกว่าเราหาเรื่องมาคุยมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันหยาบกว่านะนะการคุยนี่มันหยาบกว่านะต้องคุยต้องเล่ต้องเลียมต้องคุยต้องเหมือนกับคนคุยกับคนที่นิ่งๆเฉยๆคนนิ่งเหมือนละเอียดกว่านะแล้วตัวเองก็ไปอยู่ตรงนั้นเห็นตรงนั้นว่าเป็นเครื่องอยู่ที่ควรจะอยู่อยู่นานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธินิมิตไม่เจริญจะไม่ไปไม่ได้ละแล้วก็ความฟุ้งจะมาละอันนิ่งบ่อยๆฟุ้งแหลกแล้วก็อารมณ์จะแรงละตอนที่นิ่งก็นิ่งตามตอนที่ยังไม่นิ่งก็จะฟุ้งเอานี่คือปัญหานะว่าแวะในความว่างว่างสว่างสงบเนาะเขาจะแวะตรงนั้นแล้วก็สยบตรงนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธินิมิตเพราะความว่างตรงนั้นนิ่งตรงนั้นฌานตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิอยู่แล้วถึงได้บอกว่าเป็นสมาธิ3ก็ได้ไงอย่างนี้เป็นปัญหาว่านักปฏิบัติจะเสียหายไม่ก้าวหน้าควรที่จะก้าววันคืนผ่านไปมัวแต่ไปอยู่ตรงนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าข้อเสียหายนักปฏิบัติอย่าไปอยู่
กินไปนี่คือสมาธินิมิตข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาเรียกว่าปักขะนิมิตปักขะนิมิตเนี่ยหมายความว่าอย่างไรปักขะนิมิตหมายถึงว่าคนไหนพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาแล้วอารมณ์มันมากไม่ใช่อารมณ์มากความสงบมันมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะพิจารณาไม่อยากหลับอยากนอนแล้วก็เห็นว่าวันคืนผ่านไปเนี่ยมีความหมายตัวเองมากก็เลยว่าพิจารณาซะจนไม่ให้มันหยุดถึงเวลาที่จะหลับจะนอนก็ไม่ให้มันหลับมันนอนเอาต่อเรื่อยๆหวังว่าจะให้เร็วอยากจะพ้นอยากจะเร็วแล้วก็ไม่สนใจเรื่องความอะไรอ่ะคือความเพียรมากไปมันพูดง่ายๆนะความเพียรมากเกินปคาหะแปลว่าการปรารภความเพียรจัดทำให้จิตเนี่ยถูกทำงานมากกว่าปกตินะแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยถูกใช้งานมากในการพิจารณาเห็นว่าพิจารณาและมีผลดีก็พิจารณาอย่างไม่หยุดจนไม่ได้หลับได้นอนจนที่ว่าหลับนอนน้อยมากแล้วก็นานแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยคือสุดท้ายแล้วจิตมันจะเบลอเออร์เลอร์เข้าใจไหมเขาว่าเออร์เลอร์เนี่ยมันจะมีขึ้นมาเวลาทำแล้วมันเบอร์เบอร์เออร์เลอร์คือหวังให้เร็วนั่นแหละปรารถนาดีนั่นแหละสุดท้ายเขาเรียกว่าแป๊กแป๊กหมายถึงว่ามันน็อกจิตมันไม่ค่อยไปน็อกเพราะอะไรเพราะถูกใช้งานเหมือนกับเราใช้คนทำงานเนี่ยวันนี้มันทำมาทั้งวันกลางคืนให้มันทำต่อไปอีกมันก็เล่นทั้งคืนกลางวันบอกให้ทำมันแป๊กคนงานมันไม่ไหวนะคือมันไม่ได้พักงานเลยทำให้น็อกจิตน็อกอันนี้เขาเรียกว่าปักขาหานิมิตความเพียรจัดไม่ให้เวลามันได้พักเลยตัวเองอยากจะพ้นไงอยากจะทำขนาดนั้นมันได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ทำไปทำไมไอ้ความแป๊กตรงนี้หรือว่าน็อกตรงนี้ทำให้แทนที่เราจะก้าวหน้าต่อไปกลับมาเสียตรงนี้อีกเราต้องไปพักให้เขากว่าเขาจะฟื้นตัวมาไปพิจารณาต่อเสียเวลาไปอีกนะนักปฏิบัติก็ระวังนะอันนี้ก็ปรารถนาดีอยู่นะอันที่แรกก็ปรารถนาดีเห็นว่ายิ่งทำเนี่ยเหมือนสมาธิมันมากก็เลยแวะสมาธิมากหน่อยไปแช่พักอยู่นี่ว่างๆหน่อยก็ดีแทนที่จะดีขึ้นกับเสียลงนี่ความเพียรมากก็เสียลงเหมือนกันอันนี้คือปักขะนิมิตอันนี้ก็ความเพียรจัดเกินไปจัดเกินไปหวังว่าจะทะลุทะลวงให้ได้ไม่ได้นะแล้วก็ดีไม่ดีการเป็นอย่างทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้การล่าช้าเกิดขึ้นได้เหมือนกันหวังจะเร็วแต่มันช้าเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยวันหนึ่งเขาให้เดิน30โลนะเดินทั้งวันแต่เราเล่น50โลเลยหวังว่าจะให้มันถึงเป้าหมายเร็วแต่มันไปน็อกข้างหน้านู่นแหละอย่างเงี้ยคือหวังดีนั่นแหละแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวเขาเรียกว่าน็อกอันนี้เขาเรียกว่าปักขะนิมิตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปหลับหรือไปพักให้มันชดเชยชดเชยจนไอ้การชดเชยนั้นทำให้เราเสียเวลาตรงนั้นอีกดีไม่ดีคนที่เดินวันละ30โล30โลนะทันเราอีกเหรอเราเดิน50โลกลายว่าไปทันกันข้างหน้าเนี่ยเพราะอะไรเป็นน็อกไอ้โดนเดิน30โลแล้วพักเขาดีไม่ดีจะถึงจะเร็วกว่าเราอีกแบบนั้นเราเร็วกลับเป็นช้าแต่เขาเนี่ยช้าหน่อยแต่กลับเป็นเร็วเป็นไ
นะนักปฏิบัติคืออยากจะพ้นเห็นว่าทำแล้วมันมีความสุขความร่มเย็นความเจริญอัดจนไม่เลี้ยงเลยอัดจนไม่เหลือเลยหวังว่าจะให้ทะลุไปให้มันเร็วกว่านี้กลับไปชาซะนี่เขาเรียกว่าปัคขานิมิตเป็นได้แล้วก็เวลาทำแล้วไม่หลับไม่นอนมากเออเลอร์เบลอเป็นหมดนักปฏิบัติเป็นทุกอย่างแต่ว่ามันต้องผ่านก่อนนะไม่ผ่านเราก็อ่านงานไม่ออกมันต้องผ่านพวกนี้หมดอ่ะนะเพราะงั้นเราไม่รู้ว่าความหมายมันเป็นไงนี่พระไตรปิฎกเก่าไว้หมดเลยนะของพวกนี้นะที่นำมาพูดเนี่ยมีหมดเลยนะแล้วก็สุดท้ายเขาเรียกว่าอุเบกขานิมิตข้อที่3อุเบกขานิมิตกับสมาธินิมิตเนี่ยคล้ายกันมากอุเบกขานิมิตเป็นยังไงอุเบกขานิมิตหมายถึงว่าเราทำไปพิจารณาร่างกายไปเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมากมากจนเราทำไปเนี่ยความดื่นด่ำในสมาธิเราก็มากเห็นโทษในสังขารก็มากเห็นโทษในโลกก็มากทำให้ปัญญาของเราเนี่ยแซงหน้าแต่การกระทำของเราเนี่ยยังไม่ได้มากเท่าไหร่และเราคนนั้นก็คิดว่าปัญญาของเราก็รู้หมดแล้วว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงโลกก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะเอาอะไรก็ไม่มีอะไรจะเอาทุกอย่างอนัตตาหมดไปเชื่อปัญญามากกว่าความเพียรของตนหมายถึงว่าปัญญามันล่วงหน้าไปก่อนไปไกลกว่าเราแต่ความเพียรเราล้าหลังอยู่แต่ตัวเองเนี่ยไปวัดเอาที่ปัญญาเป็นเกณฑ์ว่าปัญญาเราก็เข้าใจแล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงถ้าอย่างนั้นก็วางเฉยต่อทุกอย่างไปเลยในเมื่อเราเห็นว่าไม่เที่ยงก็ไม่ควรจะยึดถืออะไรแล้วก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็รวบรวมสติปัญญางั้นก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วพอแล้วเราก็รู้แล้วว่าไม่เที่ยงไม่ต้องพิจารณากายต่อแล้ววางอุเบกขาไปเลยทับไปเลยเฉยไปทุกอย่างเฉยๆทั้งที่ว่าตัวเองยังไม่พ้นนะแต่ไปเฉยซะก่อนเพราะเชื่อปัญญาของตัวเองว่าปัญญาเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงก็เลิกกันพอละเออเองออเองแล้วพอเองแล้วก็วางเฉยเฉยไปได้ไม่นานนักหรอกเดี๋ยวจะฟุ้งออกนะอย่างนี้ความเฉยนั้นเขาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานิมิตเชื่อปัญญามากกว่าการกระทำของตัวเองคือการกระทำตัวเองก็ถูกแล้วปัญญาก็ถูกแล้วแต่ตัวเองเนี่ยต้องเอาการกระทำเป็นเกณฑ์ปัญญาก็เป็นญาล่วงหน้าเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วก็ให้ล่วงหน้าไปแต่เราวัดด้วยการกระทำปัจจุบันเรารู้ปัจจุบันว่าเรายังไงเราก็เห็นหมดทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่มีอะไรคนอื่นก็ไม่มีโลกนี้ไปคิดอะไรทำไมก็ไม่ต้องคนคิดแต่ยังไงจิตเราก็ยังคุมได้ไม่หมดยังมีการวิ่งยังการหลุดยังรั่วของเรายังมีอยู่หรือการที่ยังยินดียินร้ายของจิตมันยังมีอยู่ทั้งที่เราเข้าใจแล้วว่ามันไม่ควรจะมีแต่มันก็ยังมีอยู่ฉะนั้นเราเชื่อในความเป็นจิตของเราว่ามันมีอยู่ก็ต้องอบรมต่อไปอย่าไปนิ่งก่อนอย่าไปนิ่งเลยรวบรัดเลยไม่ได้อันนี้นักปฏิบัติระวังเขาเรียกว่าเชื่อปัญญาแต่ไม่เชื่ออาการปัจจุบันที่ตัวเองทำคือปัญญามันล่วงหน้าอยู่แล้วแต่การกระทำตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยยังไงจิตเรายังคุมไม่เรียบร้อยอย่างดีเนี่ยเราก็ต้องอบรมต่อไปตั้งแต่ก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่มีอะไรตัวเราก็ต้องพิจารณาต่อไปเอาการกระทำเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาปัญญาเป็นเกณฑ์ปัญญาก็เป็นปัญญาไปแต่การกระทำก็เป็นการกระทำไปปัญญาล่วงหน้าการกระทำล้าหลังเป็นยังไงอย่างเช่นว่าเราเนี่ยลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรไม่เคยเห็นฝั่งเลยมาหลายภพชาติคือหาฝั่งไม่เจอแต่ต่อมาเนี่ยมีคนชี้แนะว่าให้ไปทางเนี้ยทิศเนี้ยเราก็ไปตามทิศนั้นแล้วจะเห็นฝั่งเมื่อเราไปจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นฝั่งจริงๆโอ้ฝั่งปรากฏอยู่โน่นลิบๆเลยซึ่งสายตาของคนนั้นอะไปถึงฝั่งแล้ว
แต่ตัวถึงไหมยังอยู่กลางทะเลอยู่หมายถึงว่าการกระทำของเรายังอยู่ในกลางทะเลอยู่แต่สายตาถึงฝั่งก่อนแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าสายตานั้นคือปัญญาล่วงหน้าแต่ตัวเองยังอยู่กลางทะเลนั้นคือการกระทำล้าหลังเข้าใจไหมมันก็เลยทำให้ตัวเองเอาสายตาวัดโอ้นั่นเกาะเห็นแล้วเนี่ยเกาะกำลังโผล่อยู่นั่นเราไม่เคยเห็นเกาะเลยเกาะนั้นหมายถึงนิพพานไงนะเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเกาะเลยบัดนี้เราเห็นเกาะแล้วเมื่อเราเห็นเกาะแล้วเนี่ยเราก็เลิกการไหว้สิไม่ต้องไหว้ต่อไปแล้วคนนั้นเป็นไงเอาสายตาเห็นว่านั่นเป็นเกาะคือคิดว่าสายตาเห็นเกาะหมายถึงตัวเองขึ้นเกาะแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นนะจะเลิกไหว้แล้วตัวเองก็ต้องจมตายในทะเลนั้นนั่นเขาเรียกว่าอุเบกขานิมิตจะเป็นแบบนี้เชื่อสายตาแต่ไม่เชื่อการกระทำตัวเองมันยังไม่ถึงระวังนักปฏิบัติเจอหมดแหละพวกนี้ระวังนะฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนเราเห็นฝั่งแต่ว่าจิตมันยังไม่หลงเอ่ยนะมันยังอีกเยอะนะเราจะไปอุเบกขาซะแล้วไม่ได้ไปไม่รอดหรอกถ้าใครไปอุเบกขาจิตก็จะไม่พ้นโดยมันไม่พ้นทุกข์โดยชอบจะจมลงไปซะถ้าใครปักคาหานิมิตความเพียรจัดเกินไปโดยที่ว่าเป็นครั้งๆที่ฮึดเกินไปเนี่ยก็จะไม่พ้นทุกข์โดยชอบเหมือนกันนั้นความเพียรเนี่ยพอเหมาะไปอย่าไปเกินไปนักอย่าไปเบากันมักแต่เราก็เฉียดตึงไว้ก่อนแบบนั้นแหละพอเฉียดหย่อนมันยากมันง่ายเนี่ยเฉียดตึงมันยากอ่ะแล้วก็สมาธินิมิตอย่าไปนิ่งๆเฉยๆอย่าไปทรงๆไว้ซึ่งอย่างที่เขาบอกว่าอุเบกขานิมิตกับสมาธินิมิตเนี่ยคล้ายกันมากนะต่างตรงที่ว่าสมาธินิมิตเนี่ยหมายถึงว่าจะเข้าฌานแต่อุเบกขาเนี่ยไม่ได้เข้าฌานอยู่ลักษณะปกติแต่เห็นว่าโลกไม่เที่ยงก็วางอุเบกขาไปเฉยรู้เฉยไปใช่ไหมว่ารู้ละเฉยแต่เฉยได้ไม่กี่น้ำหรอกเดี๋ยวก็ฟุ้งนะเพราะว่าตัวเองยังไม่พ้นทุกข์โดยชอบก็เรียกว่าเชื่อปัญญาแต่ไม่เชื่อการกระทำของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนเชื่อสายตาแต่ตัวเองยังอยู่กลางทะเลเนี่ยฉะนั้นทางที่ถูกก็คือว่าถึงจะเห็นฝั่งยังไงก็ช่างเถอะเราต้องไหว้ต่อไปเพื่อจะขึ้นฝั่งถ้าขึ้นฝั่งเมื่อไหร่เราค่อยวางอุเบกขาเมื่อนั้นได้ตราบใดเรายังอยู่ทะเลยังอุเบกขาไม่ได้นะจะเฉยอยู่ในทะเลไม่ได้เราจะจมในทะเลนี่แหละอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ว่าสมาธินิมิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของไปทางฌานอุเบกขานิมิตเนี่ยไม่ได้ไปทางฌานแต่ไปเรื่องทางปัญญามันคล้ายๆกันมันเฉยกับนิ่งเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันส่วนปัคขานิมิตเนี่ยเป็นเรื่องของความเพียรมากเกินไปหวังว่าจะให้พ้นอันนี้ก็ลองทำดูนะมันก็คือพิจารณาเนี่ยมันดีเนี่ยดีมากจนไม่อยากหยุดนะอยากจะเอาเรื่อยๆจนลืมหลับแล้วเออเลอร์เบอร์แล้วก็แทนที่เออเลอร์เบอร์นั้นแทนที่จะเร็วกับช้าซะน็อกเป็นหมดแล้วพวกนี้แล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่า3อย่างนี้จะเสียอย่างเดียวมีประโยชน์ด้วยก็มีถึงได้บอกว่ามันเป็นโทษด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ยังไงเป็นโทษอย่างไรเป็นโทษกล่าวไปแล้วนะแต่เป็นประโยชน์ยังไงอ่ะเป็นประโยชน์ก็คือว่า1สมาธินิมิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้เหมือนกันเช่นว่าจิตเราพิจารณามามาก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 เนี่ยบางคราวเราต้องนิ่งพักเหมือนกันเพราะถูกอย่างที่บอกว่าให้ใช้งานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันแป๊กมันน็อกอ่ะเราต้องให้เขาพักหน่อยทีนี้การพักของจิตเนี่ยเราต้องใช้สมาธินิมิตเนี่ยเข้ามาพัก
บ้างในสมาธินั้นเล็กๆน้อยๆได้อยู่แต่ไม่เหมาะสำหรับอยู่ตรงนั้นนานเกินไปเข้าใจไหมหรือนัยยะหนึ่งเนี่ยสมาธินิมิตคือจิตว่างๆนิ่งๆหรือวันมันเฉียดๆชานหน่อยนะแต่ก็เป็นที่พักได้ยามที่เราเหนื่อยมากๆแต่การจะเช็คว่าจิตเหนื่อยเนี่ยเราต้องเช็คก่อนเพราะว่าจิตเจ้าเล่ห์เพราะอะไรเพราะเมื่อเราให้พักให้เขาเนี่ยเขาก็จะเห็นช่องว่างแม้พูดเหนื่อยเมื่อไหร่เราก็พักให้ทุกทีเลยพูดเหนื่อยเมื่อไหร่ก็พักให้ทุกทีเลยวันหลังแกล้งเหนื่อยใช่เลยแหมมันเจ้าเล่ห์นะเหมือนกับเรามีคนงานเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้งานมันทั้งวันทั้งคืนมันแป๊กมันนกเราก็เลยเห็นว่าโอ้คนงานไปไม่ไหววันหลังให้เขาพักบ้างเราก็บอกว่าเมื่อไหร่ถ้ามันไม่ไหวนะก็บอกนะได้พักจะได้ให้พักไอ้นั้นก็บอกว่าเออเหนื่อยแล้วนะเราก็ให้พักให้พักให้พักนานๆสักไอ้คนงานเล่ห์เหลี่ยมเราเอาละเหนื่อยบ่อยเหลือเกินแกล้งเหนื่อยแล้วก็เกินเหนื่อยนายจ้างก็เห็นว่าเอ๊ะอันนี้มันเราให้แล้วนะแต่มันก็ดูเหมือนจะแกล้งแล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ให้ก็ไม่ดีให้ก็ไม่ดีมันมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่ฉะนั้นความสมควรแก่พอเหมาะมันจะอยู่ตรงไหนนั่นคนเราจะเป็นอย่างนั้นจิตเนี่ยที่พี่มันเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะพักให้มันหน่อยพักเดี๋ยวสักพักก็อ้างอีกแล้วเหนื่อยแล้วนะโอ้อันนี้มันเหนื่อยการเมืองเนี่ยมันเล็ดมันหาเล็ดอันนี้ระวังไม่ให้ก็ไม่ได้ให้มากก็ไม่ได้ไม่ให้เสียเลยก็ไม่ดีบอกแล้วว่าเสียก็มีได้ก็ได้ก็มีแล้วก็ปักคาหานิมิตอ่ะปักคาหานิมิตคือความเพียรมากเกินบางครั้งเนี่ยมากแต่ดีก็มีไม่แป๊กไม่เออเล่อเราก็เอาเหมือนกันบางครั้งแป๊กทั้งเออเล่อทั้งเบอร์เราก็ให้ผ่อนเหมือนกันบางครั้งก็ต้องเฉียดตึงไว้ก่อนเพราะตึงมันยากหย่อนมันง่ายแน่ให้ก็ไม่ดีไม่ให้เลยก็ดีไม่ดีมันก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันจิตอันนี้คือส่วนดีนะส่วนที่เราจะต้องมีบ้างเหมือนกันคือไม่ได้ตัดทิ้งเฉพาะประการเดียวแต่ก็ไม่ใช่เอาทั้งหมดได้อย่างเงี้ยส่วนอุเบกขานิมิตนี้ก็เหมือนกันอุเบกขานิมิตเนี่ยเราก็ต้องมีเหมือนกันซึ่งปัญญาล่วงหน้าก็เป็นปัญญาไปเราก็ตามปัญญาแต่จะให้ความพอเหมาะตรงนั้นได้อย่างไรอุเบกขาได้บ้างแต่เดี๋ยวนานนักแต่ก็ก้าวไปต่อมันต้องผ่านการตรวจสอบก่อนของปัญญานั้นคนที่กระทำความเพียรเนี่ยจะต้องมีปัญญาตรวจสอบว่ามันเล่ห์เหลี่ยมไหมเพราะจิตเนี่ยเราไม่ไว้ใจมันเมื่อก่อนเพราะว่าเขาเกเรมาก่อนถ้าเขาเล่ห์เหลี่ยมเขาสูงฉะนั้นตามที่เขาจะเริ่มมาธรรมะแล้วเนี่ยอย่านอนใจว่ามันยังไม่ทิ้งหลายไอ้พวกนี้นะหลายมันยังมีอยู่นะลวดลายมันยังมีอยู่ฉะนั้นเราอย่าวางใจจิตเกินไปต้องเซ็นเซอร์ต้องตรวจสอบอีกทีว่าสมควรให้ไหมต้องมาพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละคราวไปอย่างนี้แหละถึงจะดีไม่ได้ตัดเสียหายแล้วก็ไม่ตัดว่าไม่เสียหายฉะนั้นนิมิต3อย่างนี้นักปฏิบัติเจอแน่แล้วก็เจอจิตหลอกอยู่เลยเหมือนกันแล้วก็เล่เหลี่ยมเขาก็สูงฉะนั้นเราต้องมีการวิเคราะห์แต่ละครั้งว่าให้ดีหรือไม่ให้ดีหรือให้มากน้อยแค่ไหนนายจ้างต้องดูลูกจ้างนะว่าทำแล้วเนี่ยเขาเล่ห์เหลี่ยมไหมมันเราให้มากๆมันเล่ห์เหลี่ยมมันคนพวกนี้มันเล่ห์เหลี่ยมมันคอยจะจ้องเราก็ต้องรู้ทันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมว่าทุกคนเนี่ยเหมือนเราเดินทางถนนสายนี้เนี่ยเดินไปเนี่ยแล้วก็เดินมากอย่างที่บอกว่าเดิน30โลนะแต่เราเอา50โลหวังว่าจะได้เร็วกลับไปน็อกข้างหน้าแล้วเดินไปเนี่ย
30โลก็จริงแต่ไม่ให้ที่พักของเขาเลยไม่พักข้างทางเลยมันก็หลาเกินไปแต่ถ้าพักนานเกินไปก็ไม่ได้แล้วก็พักบ่อยเกินไปก็จะล่าช้าอีกไม่พักก็ไม่ได้พักก็ไม่ดีหรือพักเท่าไหร่ไม่พักเท่าไหร่นักปฏิบัติต้องวิเคราะห์อยู่เสมอว่าเราจะไม่เสียงานอะไรมากนักผลเสียมันจะไม่มักหวังผลได้มากกว่าอย่างเงี้ยคือไม่พักก็ไม่ได้พักเกินก็ไม่ได้พักบ่อยมากก็ไม่ได้ไม่บ่อยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอว่าจิตของเราแต่ละเวลาเนี่ยเราให้เขาเท่าไหร่และเขาจะแอบแฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมอย่างไรนักปฏิบัติสังเกตจิตของตัวเองว่ามันแฝงด้วยเล่ห์ไหนไหมอย่างไรเราต้องรู้ทันเขายากเหมือนกันนะตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองเนี่ยนะมันเหมือนทำไปแล้วไม่ไว้ใจตัวเองทำให้เราได้เห็นว่าการกระทำของเราพิจารณาตัวนี่คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคเยอะมากหลายอย่างแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำถ้าเราไม่ทำตรงนี้การแก้ปัญหาไม่จบนะหวังว่าเราจะต้องเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราความแจ้งของเราจะทำลายภาพทั้งหมดออกก็คือวิญญาณทั้งหกนั่นเองได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่นักปฏิบัตินี้จะต้องเผชิญคือสมาธินิมิต3เนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกหมดก็เลยนำมากล่าวว่ามันคืออะไรที่เราจะต้องรู้แสดงว่าพระเจ้าก็มีหมดนะและอย่างนึงก็คือว่าภาพของเราเนี่ยภาพของเราที่เราสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยบางวันก็ชัดบางวันก็หาไม่เจอบางวันก็เลอะละเกินเลือนละเกินหลางละเกินทำไมมันไม่แน่ไม่นอนมันขึ้นลงเป็นไหมล่ะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ค่อยดีเลยเป็นหมดทุกคนฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยบางครั้งชัดมากแต่บางครั้งไม่ค่อยชัดบางครั้งควานหาไม่เจอเลยบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีรุ่มร้อนดอนโผล่ไม่เหมือนมันไม่เสถียรนะมันไม่เหมือนมาตรฐานอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วเรายังฝึกอยู่จะมาตรฐานไม่ได้ทีเดียวเรายังไม่ถึงมาตรฐานนั้นแต่มาตรฐานรอเราข้างหน้านู่นระหว่างนี้มันขึ้นลงทะเลก็ไม่ได้เรียบบางครั้งก็ขึ้นแล้วบางครั้งก็ขึ้นน้อยบางครั้งก็มีมรสุมบางครั้งก็มีอะไรไปตามนั้นนะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยหวังว่าทุกคนพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นขึ้นมาเนี่ยอุปสรรคมันเยอะอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้คือนิมิต3นั้นก็ปรากฏว่าคุณโทษก็กล่าวไปแล้วนั่นคืออุปสรรคไม่มีก็ไม่ได้มีมากเกินไม่ได้คือไม่มีก็ไม่ได้มีก็มากมากเราต้องตรวจสอบทุกอย่างนะต้องดูด้วยความพอเหมาะแล้วก็อย่างนึงก็คือความเห็นตัวเองเนี่ยขึ้นลงอะไรเป็นสาเหตุของการเป็นอย่างนั้นมีสาเหตุอยู่11ประการนะความเห็นของเราบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ชัดบางครั้งก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างสัพเพเหระไปตามนั้นมีอยู่11ประการแต่จะมาจะจำได้ทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้นะค่อยจะลืมครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องมีว่าพุทธเจ้าเนี่ยอยู่โกสัมพีเมืองโกสัมพีแล้วภิกษุเนี่ยโกสัมพีทะเลาะกันแต่พุทธเจ้าก็ไปห้ามบอกเธออย่าทะเลาะกันเลยจงเข้าใจกันสมานฉันท์กันแต่ภิกษุไม่ยอมบอกขอพระองค์เงียบเฉยๆไว้อยู่ลำพังพระองค์เถิดข้าพระองค์จะห้ำหันกันเองเหมือนกันพุทธเจ้าก็เห็นว่าภิกษุไม่ฟังท่านก็เลยออกจากวัดเลยไม่ลาใครทั้งนั้นไม่เอาพระอานนท์ไปด้วยไม่มีพระอุปถากสักองค์เลยเดินลำพังออกมาองค์เดียวไม่บอกกล่าวว่าไปไหนด้วย
ดูที่พระเนี่ยเขาเก่งพระท่านเก่งนะอยากให้เราไม่ เห็นพุทธเจ้าว่าไม่จำเป็นพระเก่งกันทั้งนั้นให้อยู่ลำพังไปแล้วจะได้หนีไปท่านก็ออกจากวัดมาจะไปป่าเลไลยกะนั่นเองป่าเลไลเนี่ยนะที่ว่ามีช้างมีลิงมาอุปถากันก็คือมาเหตุมาจากตรงนี้ก่อนจะไปป่าที่ป่าเลไลยกะเนี่ยก็ผ่านสำนักของพระอนุรุทธะนึอนุทธะกิมพีละแล้วก็พระอะไรอีกองค์หนึ่งซึ่งสามองค์เนี่ยอยู่วัดนั้นเป็นสำนักนะเป็นสำนักอยู่กันสามรูปก็หนึ่งในนั้นก็คือพระอนุรุทธะกิมพีละนันทิยะเรื่องไงเนี่ยสามองค์พระเจ้าก็แวะไปถามข่าวนะแวะไปสำนักนั้นถามว่าเธออยู่สบายดีหรือสบายดีไม่ทะเลาะกันบ้างหรือบอกไม่ทะเลาะเลยแล้วอยู่กันยังไงไม่ทะเลาะนะข้าพระองค์ทำตามผู้อื่นไม่ทำตามตัวเองนะผู้อื่นทำยังไงก็ทำตามแต่ไม่ทำตามใจตัวเองทำตามใจผู้อื่นทำอย่างนี้แหละไม่ทะเลาะกันแล้วก็เธอมีปัญหาอะไรไหมกับการประพฤติปฏิบัติพระอนุรุทธะก็เล่าให้ฟังว่าทำไมการเห็นรูปเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ค่อยชัดบางครั้งก็เออเล่อบางครั้งก็อะไรไม่รู้มันเป็นสาเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะนะที่บอกว่าตาทิพย์เนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่ท่านก็มีปัญหาเดียวกันก็ว่าพิจารณาร่างกายเนี่ยบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ค่อยชัดบางครั้งก็ลุ่มล้วนดอนบางครั้งก็มันมีสาเหตุอะไรอยากจะถามพระเจ้าถามว่ามีปัญหาแล้วจะถามไหมจะไปข้างหน้าแล้วแต่แวะมาคุยเพราะรุทธะก็ถามเรื่องนี้พอดีนะพระเจ้าก็บอกว่าเออเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นพระโพธิสัตว์เราก็เป็นอย่างท่านนี่แหละอ้าวพระเจ้าก็เป็นนะหลายคนก็เป็นเนี่ยพิจารณาตัวบางครั้งก็ชัดชัดบางครั้งเหมือนนิพพานอยู่ใกล้ๆบางครั้งก็เหมือนจะไกลไกลบางครั้งก็โผล่บางครั้งก็ผุบเป็นไหมล่ะเป็นบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราก็เป็นนะพระเจ้าก็เป็นนะแสดงว่าเราไม่เป็นคนเดียวเรามีเพื่อนเยอะเลยทีนี้นะพุทธเจ้าก็เป็นพระอนุรุทธะก็เป็นเราก็เป็นเป็นทุกคนถ้าใครทำทางนี้เป็นหมดท่านบอกว่ามีอยู่11ประการพุทธเจ้าว่าก่อนเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุธรรมแล้วก็เป็นอย่างท่านเนี่ยสาเหตุที่เป็นเพราะว่ามีอยู่11อย่างท่านก็บอกข้อที่1มาข้อที่2ที่3ที่4อาตมาจําได้รูปแบบรุ่นเนี่ยมันเยอะนะก็มีอยู่ว่าข้อที่1เค้าเรียกว่าการใส่ใจในอุบายไม่แยบคายนี่ก็เป็นสาเหตุ1อโยนิโสมนสิการปัญหาอุบายของเราไม่แยบยลภาพของเราก็เลยเลอะเลือนไม่ค่อยชัดแจ่มแจ้งเป็นไหมล่ะบางคราวบางครั้งอุบายเราไม่แยบยลปันปัญหาเลยภาพเราไม่คมเลอะนี่คือประการหนึ่งอโยนิโสมนสิการประการที่สองเขาเรียกว่าถินมิทะความง่วงเหงาเหานอนเข้าครอบงำภาพเราก็จะเลอะเลือนลางทำให้ความเห็นรูปมักจะหายอยู่เสมอนะความม่วงเหงาเฮานอนแล้วก็ความที่ความเพียรย่อหย่อนเกินไปอาตมาอาจจะไม่ได้เรียงลำดับนะจำข้อไหนนึกมาก่อนก็พูดความเพียรที่ย่อหย่อนนะความเพียรที่ย่อหย่อนทำให้ความเห็นตัวเราเลอะเลือนลงไปนะพวกนี้ทั้งนั้นเลยไอ้พวกที่ว่าชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดเนี่ยอุบายไม่แยบคายถีนมิทะความเพียรที่ย่อหย่อนเลอะแล้วก็
ความเพียรที่จัดเกินไปก็เลอะอีกละท่านเปรียบเหมือนว่าจับนกคุ้มถ้าจับหลวมนกคุ้มก็หลุดมือถ้าจับแรงนกคุ้มก็ตายคามือจับแรงเกินไปนกคุ้มถูกบีบตายจับหลวมเกินไปนกบุ้มรอดมือไปเพราะความหลวมนั้นหลุดออกไปจับพอดีพอดีอยู่ได้หาความพอดีเอานี่ก็ประการหนึ่งว่าความเพียรสูงเกินก็ไม่ได้ความเพียรต่ำเกินก็ไม่ได้สาเหตุทำให้รูปหายแล้วก็ความสะดุ้งกลัวเรากลัวอะไรบางอย่างสะดุ้งกลัวความกลัวนั้นทำให้ภาพเราหายแล้วก็ความดีใจเกินไปนะความดีใจเกินไปกลัวก็หายดีใจและตื่นเต้นมีความตื่นเต้นอะไรบางอย่างหายเหมือนกันภาพเราก็จะหายพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเราเนี่ยไม่เป็นไรมีเพื่อนเยอะนะเป็นเหมือนกันแล้วก็อะไรนะความกำหนัดนะเขาเรียกว่าความอะไรความปลื้มใจคือแปลสองเล่มนี้ไม่เหมือนกันบางครั้งหลวงพ่อพุทธทาสก็เรียกว่าความกระสันอยากความคะนองหยาบอย่างเงี้ยแล้วอีกตำรานึงจะแปลเป็นแบบลักษณะว่าความปลื้มใจความปราบปลื้มอย่างเงี้ยมันจะแปลคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวพวกนี้ก็คล้ายๆว่าความยินดีนั่นเองจะพูดง่ายๆคือกามคุณก็ได้นะก็ทำให้เราหายได้ภาพเราจะเลอะเลือนคือบางครั้งไม่หายนะแต่ว่ามันเลอะลงมันเลอะลงอ่ะมันไม่คมอ่ะถ้าคนแก่กล้าหน่อยจะไม่หายแต่ว่ามันเลอะมันลางมันไม่แจ่มนะมันแทนที่จะแจ่มมันไม่แจ่มมันจะเป็นแล้วก็อะไรอ่ะความขนองหยาบนะมันมีคำว่าขนองหยาบแล้วก็มัน11อย่างนะจำยากกันนะแต่ที่จำแม่นที่สุดคืออะไรตัณหาคอยกระซิบตัณหาคอยกระซิบเข้าใจไหมจำแม่นเลยข้อนี้เราทำความเพียรไปพิจารณาร่างกายไว้ด้วยอุบายไปเรื่อยๆมีเสียงกระซิบที่หูน่ะไปทางโน้นไหมทำอย่างนี้ไหมไปโน้นไหมเนี่ยมันกระซิบเราอยู่เลยให้เราเนี่ยเลิกกระซิบทีไรตัวหายทุกทีเลยกระซิบบ่อยไหมโยมกระซิบที่หูเนี่ยว่าคือกระซิบเราไปอย่างอื่นนั่นเนี่ยมันกระซิบเขาเรียกว่าตัณหาคอยกระซิบกระซิบหูอยู่เลยแต่ควรให้เราเนี่ยเขวอยู่เลยเลยนะแม้กำลังจะเพลินเพลินอ่านกระซิบอีกแล้วเดี๋ยวกระซิบอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าตัณหาคอยกระซิบจำแม่นในข้อนี้นะ คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า11อย่างนะแต่ตมาจำผิดจำถูกนะเพราะว่าคอยจะลืมคอยจะลืมอันนี้ก็มาพูดให้ฟังว่าภาพของเรายังไม่แน่นอนเป็นอย่างแสดงว่าพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอนุทะเนี่ยกำลังเป็นพอดีเลยเป็นท่านพุทธเจ้าก็ถามว่ามีอะไรจะถามไหมมีอะไรสงสัยที่จะถามไหมผ่านมาทางนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาถามพอดีนะเรื่องว่าทำไมนะรูปเนี่ยทำไมมันหายได้นะภาพของเรามันคอยจะไม่ค่อยแน่นอนมันคอยจะโยกๆคงโครงอยู่แสดงว่าพระอนุทะเนี่ยเป็นผู้มีตาทิพย์ตะก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างเรานั่นเนี่ยนะเราจะทิพย์ได้ก็โหต้องผ่านด่านเยอะเลยเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่ฝึกทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ยังไงเราหาจุดยืนของเรายิ่งทำมากๆยิ่งจะรู้นิสัยใจคอทุกหมดหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมเราจะจูนยังไงให้มันเข้าพอดี
อย่างนิมิต3นั้นก็ดีนะแล้วก็เรื่องของภาพหายเนี่ยภาพเลอะเลือนเนี่ย11ประการนี้ก็ดีทุกคนเนี่ยนะจะต้องรู้จักหมดนะรู้จักหมดแสดงว่าหลักฐานพยานเรื่องการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันมีในพระสูตรหมดแล้วที่นำมากล่าวนี่ก็คือมีหมดแต่ว่ารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำทางนี้จะไม่รู้จักเลยเพราะทางนี้เนี่ยมันเป็นทางที่ในพระสูตรเนี่ยจะบอกไม่หมดเลยนะถ้าเราทำไปก็จะเจอหมดนะทุกอย่างก็จะไปตามนั้นหมดแต่ทำยังไงภาพเราจะไม่เลอะเนี่ยไม่เลือนหายเนี่ยให้พินโยภาพอยู่เสมอเนี่ยเราจะต้องทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันชาร์จเราก็ไม่ต้องดีใจมากเดี๋ยวมันเลอะเลือนก็ไม่ต้องไปเสียใจมากทำไปแล้วก็หาจุดยืนไปว่ามันเป็นอะไรหนอแต่ยังไง11ประการนี้แน่นอนเนาะเพราะว่าพุทธเจ้ากล่าวเองแม้แต่พุทธเจ้าท่านก็เป็นมาก่อนนะเราก็เป็นท่านก็แจ้งว่า11ประการนะ แสดงว่าเรื่องการเห็นตัวเนี่ยมันยากมันเย็นแสนเข็ญจริงๆนะยากมากเย็นมากแสนเข็ญจริงๆบางครั้งโอ้โหแจ่มชัดหมดบางครั้งอ๋อมันพรุ่งนี้มาเลอะอีกแล้วดูมันจะซาลงไปอีกแล้วบางครั้งแจ่มจรัสไปหมดอ่ะเหมือนที่ผ่านที่จะใกล้ๆได้บางครั้งมันเลอะเลือนมาโอ้โหมันไกลออกไปอีกแล้วดูมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนยังไม่นิ่งพอเราก็พิจารณาไปแต่ยังไงวันหนึ่งต้องเจิดจ้าแน่นอนแล้วก็ผลสุดท้ายพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมตรัสรู้ก็ไม่มีอย่างนี้อีกแล้วพระอนุรุทธะก็ไม่มีอย่างนี้อีกแล้วเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีอย่างนี้แล้วก่อนจะเป็นนั่นแหละทั้งนั้นแหละก่อนจะเป็นได้เป็นกันทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียใจว่าโอ้เราทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเป็นเยอะกันมีเพื่อนเยอะนะคนอื่นก็เป็นแม้แต่พุทธเจ้าเองเนี่ยที่สร้างบารมีมามากก็ยังเป็นนะกลายว่าไอ้ความเป็นนั้นทำให้เป็นความรู้ของคนทุกคนจะต้องผ่านแม้แต่พระเจ้าเองที่ว่าบอกมีบารมีมากก็ยังเป็นอย่างที่เราเป็นคือเหมือนกันหมดนะแต่ทุกคนก็ต้องใช้ความเพียรไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ถึงที่สุดของทุกข์ได้ปัญหาก็จะจบหมดฉะนั้นเรื่องการพิจารณาตัวเนี่ยโอ้โหมันชัดยากจริงๆไม่ค่อยจะง่ายเลยไม่ใช่จะของที่จะอยู่ได้ง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่เวลาไปถึงที่จริงๆมันชัดหมดแล้วดูมันง่ายไปหมดนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันผ่านทุลักทุเลมาตอนชัดก็ชัดไปหมดแล้วก็ชัดแล้วก็ชัดเลยอันนั้นก็รออยู่ข้างหน้าโน้นต้องพูโพอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่นักปฏิบัติจะต้องอดทนต่อการกระทำของตัวเองไปเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเรามากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆนานาอันนี้หมายถึงรูปหายนะ11ประการแต่ที่มี3นั้นเป็นเรื่องอาการของจิตที่ทำให้จิตเนี่ยบ่ายเบี่ยงที่จะไปทางต่อการเดินทางที่เราจะต้องอบรมเราก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละของเขานะ แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องผ่านไปแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ก้าวหน้าอะไรเราก็ก้าวหน้าอยู่สมปทาน4สำคัญมากที่เราจะต้องทำอยู่เสมอสมปทาน4เนี่ยเป็นความเพียรชอบที่วางไม่ได้สมปทาน4ก็คือการที่เราเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นเพราะภาพเราเป็นกุศลนะคอยรักษาภาพเราไว้ก็คือรักษากุศลนั่นเองคอยจะตัดทำลายภาพคนอื่นเสียปหานะปทานแล้วก็คอยระวังอย่าให้ไปทางตาทางหูเพราะมันเป็นวิญญาณไงเราจะดับวิญญาณก็ต้องไม่ให้มันไปนะจะให้ไปแล้วจะเอาเรื่องอะไรมาคิดไม่ได้ต้องคิดแต่เรื่องเราอย่างเดียวขณะที่เราคิดถึงเรื่องเราอยู่นะเราจะสังเกตว่าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
เราก็จำชื่อตัวเองได้จำเหตุการณ์ข้างหลังได้แต่ไม่มาบับปลบสัญญามันก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะอย่างที่บอกว่าดับทุกอย่างดับสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดคงจงจำอะไรไม่ได้จำชื่อตัวเองไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็จำได้ทางจิตเราไม่ได้ออกข้างนอกแต่เราก็จำสัญญาได้แต่ก็ไม่ได้มาปรบในปัจจุบันที่จะมาปรบอะไรในที่สุดแล้วเราเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดมาจนระดับหนึ่งก็คือระดับพระโสดาบันเมื่อระดับโสดาบันปุ๊บเนี่ยเรามีคำตอบให้แก่จิตแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคำตอบก็มีให้จิตอยู่ตามลำดับเหมือนกันแต่จิตนั่นแหละได้รับคำตอบของเราแต่เขายังดื้ออยู่การได้รับคำตอบนั้นก็ยังทำให้จิตยังเคลียร์ตัวเองไม่ค่อยได้อย่างที่เคยบอกว่าการที่จิตเนี่ยจะให้จิตเนี่ยสลัดอารมณ์ต่างๆออกไปจิตไม่ยอมแล้วเมื่อไม่ยอมปุ๊บเนี่ยมีทางหนึ่งที่จะให้เขายอมก็คือมีคำตอบให้เขาเราจะให้จิตสลัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปโดยที่ไม่มีคำตอบให้จิตมันไม่ยอมแต่ถ้ามีคำตอบจิตก็เริ่มยอมคำว่าเริ่มยอมตรงนี้เนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้คำตอบนั้นคืออะไรคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อุบายพิจารณาแยบคายในร่างกายของเราอยู่เสมอด้วยอุบายอะไรก็ได้ที่เราพิจารณาอยู่ประจำทีนี้คำตอบนั้นก็คือว่าเราได้พอจะเข้าใจว่าตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของว่างเปล่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยดูตรงไหนก็ไม่น่ารักอะไรเป็นของว่างเปล่าซึ่งคำตอบอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดตัวเองว่างเปล่าสรรพสิ่งในโลกนี้ก็ว่างเปล่าตามตาหูก็ว่างเปล่าทีนี้เมื่อว่างเปล่าแล้วเนี่ยการคิดในอารมณ์ต่างๆก็ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะออกไปทางหูทางตาแล้วก็ไม่ควรจะให้ค่าตาว่าหูตาจมูกลิ้นกระใจว่ามีค่าในเมื่อเราทั้งหมดยังไม่มีค่าตาหูจะมีค่าได้อย่างไรซึ่งคำตอบเหล่านี้เนี่ยมีให้แก่จิตเป็นลำดับเลยแต่จิตเนี่ยได้รับคำตอบส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันก็ยื้ออยู่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับอยู่มันก็เลยกักกันอยู่เหมือนว่าจิตเองก็เข้าใจและจิตเองก็ยังดื้ออยู่แบบนั้นเลยการดื้อของจิตก็ยังมีอยู่ให้เห็นไปเรื่อยๆแต่ก็ดื้อน้อยลงไปน้อยลงไปทั้งจิตเองก็ได้รับคำตอบว่าเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงไม่มีอะไรแล้วจะไปคิดทำไมแต่มันก็ยังไปยึดอยู่เนี่ยจะไปออกไปทำไมแต่มันก็ยังแอบออกอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้จิตมีคำตอบแต่คำตอบนั้นยังไม่หนาแน่นพอหรือยังไม่แจ่มแจ้งพอทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถจะหยุดได้ชั้นได้สนิทเลยแต่มันก็ชะลอตัวลงทีละนิดเหมือนเราเบรครถเพราะรถเราวิ่งเร็วเราจะเหยียบเบรกทีเดียวให้มันหยุดเนี่ยมันยังไม่หยุดหรอกแต่มันก็ชะลอลงอยู่แบบนั้นได้แต่ว่าเบรกเนี่ยทำให้การชะลอตัวของรถไปลงไปด้วยแต่จะหยุดปึ๊กทีเดียวมันไม่ได้แต่ค่อยๆหยุดจิตก็เหมือนกันส่วนหนึ่งเขาก็ได้รับคำตอบว่าเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงคิดก็ทุกข์แล้วแค่คิดก็ผิดแล้วแต่เขาก็ยังอดคิดไม่ได้ยังไปอยู่ทั้งที่เขาก็รู้ตัวว่ามันผิดแต่เขาก็ยังไม่หยุดตัวเองยังแอบไปอยู่เลยแต่ส่วนหนึ่งเขาก็ยอมรับแต่ส่วนหนึ่งเขาก็ยังดื้ออยู่มันก้ำกึ่งควบก้ำกันไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นคำตอบเหล่านี้เนี่ยมีให้แก่จิตไปเรื่อยจิตก็เลยว่าส่วนหนึ่งพอจะยอมแต่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ยอมมันก็เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคำตอบที่มีแก่จิตยังไม่แก่ตัวพอคือมันมีมันได้รับมันก็ถูกรู้ว่าถูกผิดแต่มันยังไม่แก่พอที่เขาจะหยุดได้สนิทเหมือนรถเนี่ยเบรกแล้วเบรกรู้ว่ามันจะให้หยุดแต่มันยังหยุดไม่พอมันก็ยังวิ่งอยู่แต่มันก็ชะลอไปเยอะแล้วก็ค่อยๆเบรกค่อยๆหยุดค่อยๆชะลอลง
ฉะนั้นจิตเราเนี่ยเรารู้เขารู้เขาว่าเขาก็เริ่มมีคำตอบให้แก่จิตจิตเองก็ได้รับคำตอบว่าที่ไปทั้งหมดนั้นผิดนะแต่ตัวเองก็ยังจะไปอยู่เลยนะแต่ว่าไปมันน้อยหน่อยกว่าเมื่อก่อนแล้วก็รู้ผิดชั่วดีถูกต้องอะไรดีกว่าเมื่อก่อนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจิตมีคำตอบให้แก่ตัวเองบ้างแล้วบ้างแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้ทั้งหมดบ้างแล้วแต่เพราะอะไรเพราะความแจ่มแจ้งของเรายังไม่พออันนี้นักปฏิบัติจึงว่าการที่เราจะให้จิตเนี่ยเลิกต่อโลกเนี่ยมันต้องมีคำตอบให้แต่คำตอบเราก็มีให้เสมอตอบไปเรื่อยทั้งวันตอบให้ทั้งวันนี่ก็ไม่มีนะไม่ควรจะเป็นของเรานะนี่ก็ไม่ใช่เรานะคุยมันไปเรื่อยตอบมันไปเรื่อยมันได้การเพาะบ่มในคำตอบเหล่านี้อยู่ตลอดเวลามันก็เบานะจนไปถึงโอนโสดาบันซึ่งคำตอบนั้นมากพอจิตก็เลยปิดตัวเองได้แสดงว่าใครยังไม่ถึงโสดาบันปิดตัวเองยังไม่ได้นะทั้งจิตก็รู้คำตอบแต่มันยังไม่แก่ในคำตอบเหล่านั้นนะมันยังไม่แก่ตัวพอมันยังอ่อนอยู่นะก็ต้องให้ฟูมฟักให้แก่กว่านั้นหน่อยเราสังเกตว่าจิตเนี่ยมันก็รู้ว่ามันทุกข์นะแต่มันก็ยังไปเลยรู้ว่าไปก็ทุกข์แต่ก็ยังไปอยู่นะรู้ว่าหยุดนะคือสุขแต่ก็ไม่ค่อยจะหยุดอย่างเงี้ยมันก็กักกันอยู่เพราะอะไรเพราะความแก่กล้าของเรายังไม่พอเข้าใจไหมเขาว่าแก่กล้าแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วเราเองก็เริ่มรู้ว่าผิดถูกชั่วดียังไงเป็นยังไงก็เริ่มรู้เข้าใจตรงนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องอดทนนะอย่างที่บอกว่าปัญญาล่วงหน้าแต่การกระทำล้าหลังอยู่มันก็ทำไปอย่างนั้นทั้งที่ว่ารู้ว่าผิดถูกแต่ว่าจิตก็ยังดื้ออยู่แต่เขาก็อ่อนตัวลงเยอะนะเราก็ดูตรงนั้นเท่านั้นเองว่านี่คือการอ่อนตัวของจิตตรงเขาเริ่มจะยอมรับนะเริ่มยอมรับแต่ก็ไม่ยอมรับทั้งหมดทีเดียวก็ค่อยยอมรับไปซึ่งการเคลียร์กับจิตเนี่ยมันต้องมีคำตอบให้เขาก็พูดถึงตรงนี้อันนี้แหละคือคำตอบเขาก็ตอบไปทุกวันมันก็ทำให้เราเนี่ยเบาใจลงจิตก็เองก็ไม่กดดันมากนักต่อมาเนี่ยเมื่อคนนั้นเห็นตัวเองแจ่มแจ้งถึงเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยคำตอบนั้นจิตนั้นอิ่มตัวแล้วหยุดเลยนะไม่ไปข้างนอกละอยู่แต่ข้างในไม่เป็นข้างนอกไม่เอาข้างนอกมาเป็นอารมณ์ละเพราะอะไรเพราะความเห็นพระโสดาบันแจ่มแจ้งระดับหนึ่งแล้วจิตก็ฟูมฟักอบรมมาระดับหนึ่งทำให้จิตนั้นยอมรับและการเห็นตัวมากพอที่จะมั่นได้ทำให้ไม่หลุดง่ายทำให้การเห็นนั้นมั่นคงพอพระโสดาบันก็เลยปิดจิตตัวเองได้จิตตัวเองก็รู้ว่าออกไปก็ผิดแล้วออกไปแค่คิดก็ผิดแล้วออกไปก็เป็นอวิชชาทั้งสิ้นไม่ควรออกซึ่งสติปัญญาก็แก่กล้าระดับหนึ่งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้จิตต้องมีคำตอบให้เขารู้ว่าตัวเราว่างเปล่าไปก็ผิดหมดตอนนี้มันแก่พอที่จะหยุดได้ก็หยุดยังแก่พอไม่ได้ที่จะหยุดก็ยังไม่หยุดนักปฏิบัติก็ช่างใจดูอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะรู้ทั้งรู้แต่มันก็ไปอ่ะนะมันแอบไปยังไม่ถึงพระโสดาบันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ไปถึงแล้วก็ไม่ไปละนะไม่ไปนะเราก็ทำให้โล่งใจหน่อยนะโล่งใจว่าเมื่อจิตไม่ไปแล้วก็โล่งใจแต่อย่านอนใจเพราะหนทางยังมีอีกเพราะอะไรเมื่อจิตไม่ไปแต่จิตก็ยังมีการยินดียินร้ายอยู่นิดมีให้เห็นและความชัดคมของร่างกายที่เราเห็นรูปร่างกายนี้ยังไม่พอยังรู้สึกว่าต้องมีมากกว่านี้หน่อยต้องมีมากกว่านี้อีกได้อีก
ก็เลยว่าต้องทำต่อไปเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้ยังไม่เพียงพอต่อการกระทำนักปฏิบัติก็ต้องทำต่อไปฉะนั้นการเป็นพระโสดาบันนี้จึงมีความแตกต่างกับปุถุชนอย่างมากมายก็คือคนละฟากละพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราโน้มเอียงไปฝั่งหนึ่งไปทางลบเนี่ยนะเต็มที่เลย180องศาต่อมาเนี่ยเราอบรมขึ้นมาเนี่ยมันยกขึ้นมายกขึ้นมาตั้งฉากได้ต่อมาเนี่ยเอนไปทางฝ่ายบวกนะจากมุม90องศาเลยไปแล้วไปทางฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งแล้วนั่นถึงจะเป็นพระโสดาบันจากนั้นความเห็นเนี่ย 60-70% ขึ้นไปจิตจะไม่หลุดเลยถึงแม้ว่ามีกิเลสอยู่แต่ไม่มากพอที่จะทำให้หลุดตัวเราจะไม่หลุดเลยตลอดเวลาอันนี้ก็คือพระโสดาบันนะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตจึงไม่อยู่นอกตัวไม่อยู่นอกตัวอยู่ในตัวและอย่างหนึ่งการอยู่ในตัวที่ว่าต่อเนื่องกันเป็นพืชไม่มีช่องว่างไม่มีจุดไข่ปลาเพราะความเห็นมันนิ่งไปเลยมันเป็นพืชเลยเป็นเส้นทึบเลยไม่ใช่เช่นโปร่งไม่ใช่เช่นปลุกที่จะเป็นรอยจุดไข่ปลาจุดไข่ปลานั้นนะไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งทำให้พระโสดาบันเนี่ยสติไม่เผลอและความเห็นตัวเองไม่ดับแต่ถึงจะไม่ดับก็จริงยังมีความเห็นที่จะต้องเห็นชัดกว่านี้ขึ้นไปอีกพระโสดาบันก็รู้ตัวว่ามันต้องมีความชัดกว่านี้ถึงแม้จะความเห็นของเราจะต่อเนื่องตลอดไม่มีจุดไข่ปลาการกระทำของเราก็ในเป็นยังไม่ยุติทำต่อไปซึ่งทำให้เราก็ง่ายขึ้นหน่อยกว่าเมื่อก่อนตราบใดจิตเรายังหลุดยังรั่วอยู่มันยากจริงๆแล้วก็มันเสื่อมได้แต่ถ้าเกิดจิตไม่หลุดเมื่อใดการเสื่อมเราจะไม่มีเลยแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะอันนี้ก็ให้รางวัลหน่อยเนาะคนทำความเพียรมาเยอะก็ให้เขาดีหน่อยแต่จะให้รางวัลก็ต้องให้กับตัวเองนะต้องได้ลำแข้งตัวเองเนี่ยมันจะได้รางวัลตรงนี้มานะทั้งนั้นเลยสติปัญญาที่เราฝึกฝนไปไม่ใช่ธรรมดามากมายก่ายกองเราจะต้องอบรมไปให้มากต่อไปเนี่ยเขาก็มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ละภาพคนอื่นไม่มีอยู่ในใจเราอีกแล้ววันวันหนึ่งมีแต่ภาพเราเท่านั้นครองหัวใจเราได้อย่างสมใจนะได้อย่างสมใจว่าในโลกนี้เนี่ยมีแต่ภาพเราเท่านั้นภาพคนอื่นไม่มีเรานั่งเก้าอี้แล้วกลายเป็นว่าเราเริ่มเป็นไทยแล้วก็เริ่มมีอำนาจบ่งบอกถึงว่าการมีอำนาจหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราเนี่ยเราก็จิตทะเลาะกันอยากจะให้จิตคิดอย่างนี้แต่เขาจะคิดอย่างโน้นอยากให้เขานิ่งอย่างนี้แต่เขาจะไปอย่างโน้นน่ะซึ่งเรากับจิตเนี่ยไม่เคยได้รับผลอันที่เราต้องการเลยเราต้องการยังไงจิตไม่ให้เอื้อต่อการได้รับผลอันนั้นเลยกับเขาซึ่งเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่ในอำนาจเพราะอะไรเพราะอำนาจเนี่ยมาจากกิเลส3ตัวเป็นผู้ให้บัญชาการหรือเป็นผู้มีอำนาจในจิตเราหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรามีภาพเขาอยู่แต่เมื่อพระโสดาบันเนี่ยกระจัดภาพเขาออกไปได้เราก็นั่งเก้าอี้แทนเลยเมื่อนั่งเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยจิตเราก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาเราสามารถจะคุมจิตอยู่เมื่อก่อนเราไม่มีอำนาจถูกจิตนี่พาไปทุกที่ทุกทางถึงไปนรกเราก็ต้องไปเพราะเราไร้อำนาจ
เมื่อเราได้อำนาจกลับคืนมาเราปิดนรกก่อนเลยน่ากลัวที่สุดปิดนรกก่อนนะก่อนอื่นจะปิดอะไรขอปิดนรกก่อนเลยอันตรายเพราะอะไรเมื่อก่อนเราปิดไม่ได้เพราะว่ามีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราอยู่เมื่อไหร่นรกเรามีอยู่เมื่อนั้นแต่บัดนี้เนี่ยภาพเราไล่ภาพเขาออกไปหมดแล้วภาพเราเด่นดวงกว่าภาพคนอื่นภาพเราเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาภาพคนอื่นไม่ได้อยู่กับจิตเราแล้วเราก็เริ่มกู้อำนาจกลับคืนมาแสดงว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ว่าภาพใครอยู่ในจิตเราขนาดไหนภาพนั้นก็มีอำนาจขนาดนั้นขึ้นชื่อว่าอำนาจนี้เกิดจากภาพนั่นเองเมื่อก่อนคนอื่นอยู่ในจิตเราพันภาพจิตเราภาพเขาก็มีอำนาจตอนนี้จิตเราภาพเราก็กลับคืนอำนาจมาเมื่อได้กำนาจคืนมาขออย่างเดียวปิดนรกปิดนรกคืออะไรปิดภาพคนอื่นได้สำเร็จเราก็ปิดนรกได้สำเร็จพระโสดาบันจะเอาตรงนี้ก่อนเลยจะเอาไม่เอาแต่ระบบก็ต้องทำพาให้เอาอยู่แล้วพาให้เป็นอยู่แล้วเพราะระบบพาให้เป็นนะฉะนั้นจิตเรามีภาพเราคลองหัวใจเราอยู่ตลอดนรกก็สิ้นฉะนั้นจิตไม่ออกตาออกหูจมูกลิ้นกายใจเลยได้อันนี้แค่โสดาบันนะไม่ต้องพูดถึงสกิทาอนาคาพระอรหันต์ขณะโสดาบันจิตไม่รั่วแล้วไม่ออกแล้วไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์เลยนี่คือมรรคนะแสดงว่าเราได้มาตรงนี้เนี่ยสมบัติเราตรงนี้ที่เราทำมาตรงนี้เนี่ยมาจากความคิดเราหมดเลยที่เราคิดตัวเองอสุภะเราเนี่ยคิดมากๆเจริญให้มากกันเลยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเลยไม่ได้มาจากการนิ่งนะมาจากการคิดนะคิดอะไรคิดอสุภะตลอดเวลาการคิดอสุภะนั่นเองเป็นการสำลอกกามออกโกรธออกหลงออกเพราะอะไรเชื่อไหมว่าการพิจารณาอสุภะเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันกินสามตัวเลยอันดับแรกคืออะไรกามจะออกไปเรื่อยๆแล้วเคยไหมว่าพิจารณาเห็นตัวเองอสุภะมากๆเนี่ยสงสารตัวเองแล้วก็ไม่พอสงสารคนอื่นด้วยนะมันพลอยจะให้เราสงสารคนอื่นเป็นขึ้นมาเมื่อก่อนไม่ค่อยสงสารใครหรอกรู้สึกประสงสารเราและสงสารเขาสงสารทุกคนในโลกว่าเขาก็ทุกข์คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์แล้วสงสารเขาเหล่านี้ว่าเป็นคนที่อะไรอ่ะน่าเป็นห่วงที่น่าสงสารเมื่อก่อนเราสงสารใครไม่เป็นเพราะจิตเราแข็งก้าวไปหมดนะความสงสารมันน้อยมากเขาเรียกว่าหาความสงสารในใจของเราเนี่ยเมตตาไม่ค่อยมีแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้เมตตานี่ไม่ใช่เกิดจากใครก่อนนะสงสารตัวเองก่อนนะสงสารตัวเองว่าที่เราหกระเหินเล่ร่อนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เล่ร่อนอยู่ในทุกข์มากมายในอารมณ์ต่างๆสมเพชเวทนาสงสารตัวเองแล้วก็พลอยสงสารผู้อื่นไอ้ความสงสารผู้อื่นนี่ทำให้เกิดเมตตาขึ้นมาและเมตตาตรงนี้ทำให้เราเนี่ยโกรธน้อยลงแน่ถึงได้บอกว่าพิจารณาสุภาเนี่ยฆ่าความโกรธก็ได้เพราะอะไรเพราะมันมีเมตตาขึ้นมาฉะนั้นเมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพูดกันมาสัพเพสัตตาเป็นเมตตาแล้วไม่ใช่มันมาจากส่วนลึกของหัวใจเรานนท์ใจเรานนท์เนี่ยมันกันออกมาสงสารญาติพี่น้องอยากให้มารู้มาเห็นสงสารคนไปหมดว่าโอ้เขาไม่รู้ไม่เห็นเนาะเขาหลงอยู่ในทุกข์ซึ่งเราเห็นเขาหมดเลยแต่เขาไม่เห็นเราเลยเราเห็นเขาหมดเพราะเราก็เคยเป็นอย่างเขามาก่อนแต่เรายกฐานะตัวเองขึ้นมาแล้วก็เห็นคนที่ต่ำกว่าว่าเขาน่าสงสารแล้วทำให้เราเนี่ยโกรธใครยากขึ้นแล้วก็โกรธใครอภัยขั้นง่ายเขาไม่ถือสาอะไรมากกับความกับเมื่อก่อนอะไรก็ได้เมื่อก่อนนี่ไม่ได้จู้จี้จุกจิกไปหมดเลยนะแล้วก็ถือเป็นเรื่องเป็นราวตอนหลังไม่ค่อยเอาละเช่นความโกรธตรงนี้เนี่ยก็จะบอกแสดงว่าเราไม่ใช่ละกามอย่างเดียวละโกรธด้วยนะเราเห็นไหมว่าอสุภะอย่างเดียวนะ
ถึงบอกว่าความโกรธอะไรฆ่าได้ล่ะเมตตาแล้วเมตตามาจากไหนมาจากอสุภะนี่อีกทีหนึ่งเหมือนอสุภะนี่เป็นรากทุกอย่างเลยแล้วความหลงล่ะหลงนี่มันกว้างกว่าจริงหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงหญิงหลงชายหลงรูปรสอะไรต่างๆในโลกเนี่ยเราพิจารณาสภาพไม่ละบ้างเหรอละตอนนี้ไม่ค่อยหลงอะไรละเขียนคิ้วแต่งหน้าทาแป้งไม่ค่อยจะเอาละนะไม่เอาอะไรมากมักน้อยสันโดษไปเลยมีเวกง่ายๆอยู่ง่ายๆแล้วก็เป็นคนไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็เข้าใจอะไรทุกอย่างความหลงก็ละไปตั้งเยอะฉะนั้นอสุภะอย่างเดียวเนี่ยโกรธก็ละหลงก็ละกามก็ละกามนี่ตรงๆอยู่แล้วอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าอสุภะใหญ่ที่สุดตัวเราในร่างกายเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยเป็นที่มาของการละทุกอย่างเลยนะแล้วเมื่อไปถึงพระอนาคามีเนี่ยราคะกับโทสะละไปก่อนเลยส่วนโมหะเนี่ยโมหะความหลงเนี่ยไม่ใช่หลงเรื่องรสกลิ่นเสียงเลยนะคำว่าหลงที่ยังไม่หมดเนี่ยอวิชชาที่ยังไม่หมดเนี่ยเหลือโมหะตัวเดียวเนี่ยโมหะในที่นี้ก็คือการที่เป็นหลงในฌานนั่นเองคิดว่าฌานเป็นนิพพานนั่นเองความหลงตรงนั้นน่ะทำให้เรายังไม่นิพพานไม่ได้เพราะเวลาทำมากๆฌานมันเกิดเยอะแล้วก็คอยเข้าไปสงบในฌานแล้วก็ไม่เห็นโทษในฌานนั้นความไม่เห็นโทษในฌานนั้นว่าฌานนั้นมันเป็นที่เวียนเกิดเวียนตายของไปสู่พรหมโลกได้ถ้าเราไปติดอยู่ในความสุขของฌานนั้นนั่นคือเป็นโมหะชนิดหนึ่งโมหะชนิดนี้เนี่ยที่ยังเหลืออยู่นะโมหะชั้นสูงไม่ใช่โมหะต่ำละไปหมดแล้วยังไม่เข้าใจว่าฌานนั้นน่ะมันเป็นเข้าใจว่าฌานคือนิพพานเนี่ยเพราะว่าเวลาทำเนี่ยฌานมันจะเกิดเยอะมากแล้วก็คอยจะไปหลงในฌานว่ามันเป็นที่เป็นของดีนะความจริงไม่ใช่มันเป็นของยังเป็นวิญญาณอยู่นะฌานมันเป็นวิญญาณชั้นไหนนะยังไม่เห็นโทษตรงนั้นก็เรียกว่าโมหะชั้นไหนอันนั้นเอาไว้สังโยชน์เบื้องบนแต่ยังไงเราก็เรียนรู้ไปก่อนนะแต่โมหะชั้นล่างเนี่ยหยาบๆนี่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือนะไม่เหลือจริงๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาร่างกายของเรานี้ต่อไปจนเราเห็นตัวเองเนี่ยแจ่มแจ้งไปหมดชัดหมดเลยเมื่อเราไปถึงพระนักเมื่อเราไปถึงพระโสดาบันเนี่ยการละสักกายทิฏฐิก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยการละสักกายทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดจิตเราจะปิดโลกภายนอกได้เมื่อนั้นเลยถ้าการปิดของจิตไม่ได้เนี่ยการละสักกายทิฏฐิยังไม่เกิดเลยเพราะการละสักกายทิฏฐิเนี่ยกับการปิดจิตนี่อันเดียวกันปิดจิตหมายถึงว่าปิดอายตนะนั่นอันเดียวกันเท่ากับว่าการละสักกายทิฏฐิเนี่ยแปลว่าสักกายทิฏฐิคือการเห็นกายหรือเห็นขันห้านี่เองว่าไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาจิตออกนอกอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีของเราอะไรเลยมันอันเดียวกันฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าถ้าใครละสักกายทิฏฐิได้จิตจะต้องหยุดเท่านั้นเลยละได้กับหยุดเนี่ยมันอันเดียวกันน่ะแต่ถ้าละได้แล้วเนี่ยแต่จิตยังไม่หยุดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าถ้าบรรลุธรรมต้องมีผลหมายถึงยังไงคือผลนั้นน่ะต้องมีไงสมมติว่าคนยังไม่บรรลุธรรมใช่ไหมล่ะจิตมันก็ต้องวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่อันนั้นคือหมายถึงคนไม่ยังไม่บรรลุธรรมยังมีการรั่วไปทางตาทางหูอยู่เพราะอะไรเพราะเขายังไม่บรรลุธรรมแต่ถ้าเมื่อคนไหนบรรลุธรรมปุ๊บจะต้องไม่มีตรงนี้ถ้ายังมีตรงนี้อยู่เนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกับเขาที่ไม่บรรลุธรรมเราในเมื่อเขาออกเราก็ออกเขาไปเราก็ไปแล้วมันจะต่างกันตรงไหนมันไม่มีความแตกต่างฉะนั้นการบรรลุธรรมต้องแตกต่างไปแตกต่างไปเลยนะมันจะไม่เหมือนคนที่ไม่บรรลุธรรมมันต้องคนละโซนกันเลยเท่ากับว่าปุถุชนเนี่ยจิตออกไปหาคนอื่นอยู่ยังมีภาพคนอื่นอยู่นั่งอยู่ในใจเราอยู่
แต่ถ้าเป็นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันปุ๊บไม่มีคนอื่นนั่งในใจเราแล้วมีแต่เรานั่งในใจเราเท่านั้นมีแต่ภาพเราไม่มีภาพใครแล้วแบ่งเขตแดนกับตรงนี้เขตนี้เนี่ยเป็นพระยาเจ้ามีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่มีคนอื่นเขตโน้นปุถุชนมีคนอื่นอยู่แต่คนที่กำลังอบรมมาอยู่มีทั้งตัวเองด้วยผู้อื่นด้วยอันนั้นเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวยังจะตีปุถุชนก็ไม่ใช่จะตีเป็นพระยาเจ้าก็ไม่เชิงอันนั้นเขาเรียกว่าผู้กำลังเดินตามกระแสศรัทธาที่ศรัทธานุสาลีบ้างธรรมานุสาลีบ้างจะเป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะเขาเรียกว่ามีทั้งสองมีเราด้วยเขาด้วยเผาด้วยเขาด้วยผัดกันขึ้นผัดกันลงอันนี้เขาเรียกว่ายังอยู่ในระหว่างแต่เมื่อใดมีแต่เราอย่างเดียวเมื่อนั้นปิดเลยเขาก็ไม่มีละแต่บุคคลที่มีแต่เขาอย่างเดียวไม่มีเราเลยนั่นปุถุชนหนาเลยนะปุถุชนคนหนาเลยมีแต่เขาอย่างเดียวทั้งวันไม่เคยมีเราเลยเพราะไม่เคยอบรมแต่ถ้าใครอบรมมาก็มีทั้งเขาทั้งเราอันนั้นก็แบ่งกันไปตามอัตราส่วนนะอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาถือว่าฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี่ไม่มีจิตออกนอกแน่นอนถ้าจิตออกนอกเมื่อใดการเสื่อมก็เมื่อนั้นเราเคยได้ยินพระโสดาบันเสื่อมไหมเสื่อมกับว่าตกต่ำอันเดียวกันเขาว่าเสื่อมกับตกต่ำอันเดียวกันสมมติว่าเอาอย่างนี้เรายังไม่ถึงโสดาบันเนาะเวลาเราตื่นเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาเรานอนหลับปุ๊บเนี่ยภาพตัวเองหายละมีแต่ภาพคนอื่นเข้าตอนฝันไปเลยไปทั่วเลยไปหมดเลยตื่นมาปุ๊บเนี่ยตอนเช้าเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยอารมณ์สมาธิของเราเสื่อมไปตั้งเยอะเลยถอยอ่ะเพราะอะไรเพราะช่วงที่หลับไปเนี่ยมันไปออกไปหาคนอื่นมากไปหน่อยทำให้อารมณ์สมาธิของเราเนี่ยไม่กึ่มเท่าที่ควรกึ่มน้อยเราก็เลยตื่นมันก็เลยกู้สถานการณ์ให้อยู่ที่เอาตัวเองด้วยนี่หลอดมันก็เลยกึ่มขึ้นมาอีกหน่อยแสดงว่ามันตกต่ำเมื่อคืนนี่มันออกไปเลยตกไปหน่อยต่ำไปหน่อยตอนเช้าก็เลยรีบกู้ขึ้นมาเห็นไหมเขาว่าตกต่ำเห็นไหมเสื่อมคือมันไม่ถึงกับเสื่อมแต่มันตกต่ำอันนี้ชื่อว่าบุคคลที่ตกต่ำอยู่แต่โสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันดังนั้นเท่ากับว่าการอบรมเนี่ยมีผลมากโสดาบันไม่มีตกไม่ต่ำแล้วก็ตอนหลับเนี่ยโสดาบันก็มีฝันแต่น้อยมากแล้วก็ไม่ถึงกระถอยไม่ถึงกระถอยแต่เรานี่ถอยล่นหรือเพราะว่าเราฝันมากกว่ารั่วมากกว่าและแรงกว่านะก็ธรรมดาฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเขตโสดาบันไปเนี่ยพุทธเจ้ารับรองถือว่านั่นเป็นสาวกของเราถือว่าเป็นสาวกได้แต่ต่ำกว่านั้นยังไม่เรียกว่าสาวกยังคาบเกี่ยวอยู่คาบลูกคาบดอกอยู่ยังลุ้นอยู่นะยังไม่เป็นสาวกเพราะว่าถ้ารับรองเมื่อใดกับคนที่ไม่แน่นอนเนี่ยพระเจ้าเสียหายนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดเลิกความเพียรจะพระเจ้าไม่เสียเลยพยากรณ์ไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นต้องยอมรับก็ต้องคนมีมาตรฐานเท่านั้นที่จะยอมรับได้นะอันนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ต้องมีมาตรฐานท่านโสดาบันเป็นผู้มีมาตรฐานมากนะเราเคยได้ยินพระอานนท์พูดไหมว่าตลอด25ปียังเป็นพระโสดาบันอยู่เป็นพระเสขะอยู่เนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องกามแม้แต่ครั้งเดียว25ปีเนี่ยแม้แต่คิดครั้งเดียวยังไม่เคยมีเพราะมันไม่มีภาพใครมีแต่ภาพแต่ท่านองค์เดียวอะคิดถึงกามก็คือเอาผู้อื่นเอาผู้หญิงมาคิดนั่นเองเอาเพศตรงข้ามมาคิดนั่นเองไม่เคยมีกับพระนนท์ตั้งแต่25ปีตอนที่เป็นพระโสดาบันนี่คือมาตรฐานพระโสดาบันนะไม่ใช่ง่ายนะโสดาบันไม่ใช่ง่ายนะ
แต่ทำวิธีอื่นไม่มีทางนะยิ่งทำสมาธิฌานนะโอ้โหรั่วทั้งวันนะรั่วทั้งวันเลยไปนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งวันเลยไม่จบนั่นคือไปหมดจิตเกิดดับไปทางหูตาหมดทำไมไปล่ะเพราะว่าไม่มีหมักไม่มีการพิจารณาร่างกายแล้วไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่ถ้าคนเอากายเป็นเครื่องอยู่กับปิดเลยอันไหนจะสงบกว่ากันนะคนที่พิจารณากายสงบมากสงบจนถึงไม่จิตไม่รั่วจิตไม่ออกใครจะมั่นคงกว่ากันนะมั่นคงกว่าเยอะเลยนะการอันนี้เกิดจากการคิดนะคิดในตัวเองให้มากมากมากคือคิดว่าความคิดของเราที่พยายามคิดพยายามคิดนั่นแหละตอนที่เราเอาเขามาคิดเนี่ยเรายังขยันคิดนะเรายังคิดเป็นแต่ตอนที่เราจะคิดถึงสุภาพตัวเองเนี่ยบอกว่าคิดไม่ค่อยเป็นน่ะแหมทีคนอื่นยังคิดเป็นนะจะมาคิดตัวเองมาบอกหมอไม่เป็นไม่เป็นแหมหัดเอาสิคนอื่นยังคิดดีนักหนาหรอกถ้าไม่คิดมันไม่ออกเวลาคิดถึงเราเนี่ยมันเป็นฝ่ายออกไงเราก็พยายามคิดแต่มันจะออกกิเลสคิดอสุภะนี่แหละนะอสุภะบอกว่าร่างศพก็ได้ร่างจริงก็ได้เขาเรียกอสุภะหมดนะก็เอาเหอะแล้วก็เห็นตัวเองภาพตัวเองไว้ตลอดเวลานั่นคือเราขยันคิดมากๆเดี๋ยวก็ชำนาญจะชำนาญคิดเขายังคิดได้คิดเราทำไมจะคิดไม่ได้บางคนมาคิดไม่เป็นนะไม่คิดออกโอ้ยมันคนไม่สู้นะไม่ขยันไม่แหมอะไรจะเป็นมันจะเป็นได้แต่เกิดหรือมันก็มาหัดเอาทั้งนั้นแหละนะไม่เป็นก็ต้องเป็นมันต้องหัดเอาทั้งสี่แหมจะงองแงอ่อนแอไปหมดมันไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเราไม่คิดมันไม่ออกที่เราบอกว่าขยันคิดขยันคิดคิดตัวเองเนี่ยแทนที่จะฟุ้งไม่ฟุ้งนะไม่ฟุ้งเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังไม่มีทางฟุ้งหรอกมีแต่ความสงบวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากเลยแล้วฌานก็จะเกิดเยอะเลยวันนั้นไม่ค่อยคิดนะทรงๆนะไม่ค่อยเกิดสมาธิไม่ฟุ้งเนี่ยไม่ก้าวหน้านะไม่รุดหน้านะคือมันไม่รุดหน้าหมายถึงมันถือว่าไม่ก้าวหน้านะทรงๆเนี่ยไม่ก้าวหน้าหรอกแต่วันไหนขยันพิจารณาเนี่ยโอ้โหปุ๊ดปุ๊ดปัดปัดเลยขึ้นไปเลยจิตมันจะกึ่มมากเลยสังเกตดูแสดงว่าทางนี้ต้องขยันคิดเข้าไปแทรกแซงคิดอยู่เรื่อยๆเราไม่ให้จิตเนี่ยพาละงานนี้เราพาหมดเลยเราพาจิตไปการคิดอย่างมากๆเนี่ยทำให้จิตเราปิดได้อะปิดอายตนะได้แล้วก็เมื่อปิดได้เนี่ยสงบมันมหาศาลเลยเพราะการคิดเนี่ยเราจะคิดตอนที่ว่ากิเลสยังออกไม่หมดเท่านั้นเองถ้ามันออกหมดแล้วไปถึงพระอนาคามีเราก็เลิกไม่คิดหรอกคิดเป็นเรื่องทำไมเพราะเราจบแล้วเห็นแจ้งหมดแล้วก็เลิกไม่ใช่ความคิดยันตายไม่ใช่อย่างนั้นคิดเพื่อให้งานมันจบถ้ากามหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เลิกอสุภะเมื่อนั้นแหละนะเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดถึงเขามาเท่าไหร่ล่ะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงเราเท่านั้นแหละมันออกแล้วก็จบเหมือนเราบ้านน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยน้ำเสียมันเลอะบ้านมันเป็นขี้เลนหมดเราก็น้ำรีล้างเสร็จแล้วก็สะอาดแล้วก็เลิกไม่ใช่ว่าล้างยังค้ำอยู่นั่นไม่ใช่ล้างจบมันก็จบนะเหมือนมือเราเลอะเนี่ยเราล้างมือเนี่ยล้างมือด้วยอะไรล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าล้างน้ำเสียด้วยน้ำดีล้างอารมณ์ด้วยอารมณ์ไม่ใช่ล้างอารมณ์ด้วยความสงบนะไม่ได้ต้องล้างอารมณ์ก็ต้องด้วยอารมณ์นะเมื่อมันหมดก็เลิกก็ไม่ต้องไปล้างอีก
การพิจารณาสุภาษิตเหมือนกันพิจารณาคิดในตัวเราเนี่ยคิดจนถึงว่าเราไปถึงพระอนาคามีคือกามมันหมดเอากามเป็นเกณฑ์นะเราก็เลิกจะไปคิดทำไมหลังจากนั้นอุเบกขาได้เลยนะที่บอกว่าอุเบกขานิมิตนะอุเบกขาไปเถอะสบายวันๆนิ่งไม่ต้องพิจารณากายทั้งสิ้นเพราะมันจบแล้วแต่ระหว่างที่ยังไม่จบนี่จะไปยุดมันจะไปอุเบกขาทันทีไม่ได้จะไปอยู่สมาธินิมิตเลยไม่ได้มันต้องรู้สัดส่วนของตัวเองว่ามันยังไม่พอที่จะหยุดนะมันยังไม่ถึงขาวถึงเขาจะเอื้อให้เราแต่เราก็จะพึ่งเขาไปหยุดเพราะว่าทนทางยังไกลแต่ถ้ามาถึงจุดหมายแล้วก็เลิกเราก็เลิกไม่ต้องไปคิดฉะนั้นการพิจารณาตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณายันตายหรอกพิจารณาจนที่เราหมดราคะราคามันหมดได้อยู่แล้วนะมันทำไปดิมันรู้เลยน้อยลง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 รู้เลยว่าข้างหน้าเดี๋ยวจะหมดอ่ะก็มันไม่ได้คิดถึงเพศตรงข้ามเลยอ่ะเหมือนพระอานนท์นะไม่ได้เอาเพศตรงข้ามมานึกเลยฉะนั้นทุกคนคิดถึงตัวเองหมดไม่มีนึกถึงคนอื่นไม่เพศตรงข้ามเลยแล้วก็เห็นตัวเองอยู่เสมอกามราคะทำไมจะไม่ออกล่ะมันเข้าได้มันก็ออกได้เนี่ยนะก็เมื่อก่อนเนี่ยเราตอนที่เรามีกิเลสเนี่ยเราขยันคิดถึงเขามันถึงได้เกิดมากไงตอนนี้เราก็ขยันคิดถึงเราก็ได้ดับมากนั่นเองถ้าใครขยันมากก็ดับมากถ้าขยันคิดถึงเขามากก็เกิดมากขยันฝ่ายไหนล่ะขยันเขาก็เกิดมากขยันเราก็ดับมากแล้วจะไปนิ่งๆอยู่ไม่ได้นะมันไม่ออกนะฉะนั้นการขยันคิดเนี่ยมันถึงจะเหลวนะเมื่อก่อนไม่รู้ไงขยันคิดอย่างนั้นไม่ขยันก็ขยันเพราะจิตมันจะคิดเนี่ยมันบันดาลใจให้เราคิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันชอบคิดมันชอบอ่ะมันก็เลยออกมาคิดเลยดังนั้นมันคิดถึงที่ชอบชอบทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ตอนนี้ชอบไม่ชอบเราก็ต้องคิดอสุภะแล้วล่ะแก้กันแก้กันไปแก้กันมาแก้กันไปในสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นตัวเองชัดตามต้องการแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองชัดได้เนี่ยในโลกนี้ก็คือมีภาพเราคนเดียวเท่านั้นภาพอื่นไม่อยู่ในใจเราอีกแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตาเราก็เห็นคนอื่นอยู่นะหูเราก็ได้ยินคนอื่นอยู่นะจมูกเราก็ได้กลิ่นอยู่ลิ้นก็ได้รสอยู่กายก็ถูกต้องสัมผัสอยู่แต่ใจเราไม่ได้ไปอยู่กับตัวเองชื่อว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นฉะนั้นไม่ได้ว่าจิตไม่ออกจะไม่เห็นใครเลยจะไม่ได้ยินใครเลยก็ไม่ใช่มันก็ได้ยินทั้งหมดนั่นแหละแต่จิตเราไม่มีภาพคนอื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าได้เห็นคนอื่นและจิตเราอยู่กับภาพคนอื่นนั่นไปแล้วเป็นวิญญาณแล้วแต่ภาพคนอื่นไม่มีเนี่ยมีแต่ภาพเราถือว่าวิญญาณดับแล้วแสดงว่าภาพคนอื่นมีอยู่วิญญาณยังไม่ดับแต่ถ้ามีภาพตัวเองถือว่าดับแล้วนี่การดับวิญญาณมันดับตรงนี้นะฉะนั้นภาพตัวเองเนี่ยมีอยู่รักษาอยู่อาศัยอยู่แต่ขณะเดียวตาเราก็เห็นคนอื่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นคนอื่นไปตามลำดับไม่มีปัญหาแล้วก็จำได้หมดว่าอดีตเป็นอะไรแต่ไม่มาปรารภอะไรฉะนั้นสัญญาก็มีอยู่จะไม่ใช่ว่าไม่มีสัญญาแต่ไม่มีผัสสะเท่านั้นเองไม่มาคิดไม่มีผัสสะหมายถึงว่าไม่วิ่งออกไปข้างนอกไม่ข้างนอกเมื่อไหร่ก็มีผัสสะเมื่อนั้นฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองไปด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันตาเราก็เห็นผู้อื่นแต่ไม่ได้มาเป็นอารมณ์อะไรผ่านแล้วก็ผ่านไปผ่านไปก็สังคมกับคนอื่นได้แต่เราก็รู้ส่วนตัวของเราอันนี้เป็นความเหนือชั้นนะเป็นอัจฉริยะของทางเส้นนี้ว่าทำไปได้ยังไงนะอยู่กับโลกแต่ว่าจิตไม่ผูกพันกับใครในโลกแล้วก็มักน้อยสันโดษวิเวกก็จะเกิดขึ้นนะ ไม่เกิดขึ้นไม่ตื่นข่าวอะไรดีๆหรือว่าเขาเห่อข่าวกันตัวเองไม่เห่อใครหรอกรู้เข้าใจใครมันเป็นเรื่องของเราเข้าใจเรื่องเหล่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวิญญาณ6เราก็ดับเพราะจิตเราเห็นตัวเองเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยปิงภาพตัวเองครองหัวใจเราตลอดเวลาครองโลก
ไม่มีภาพคนอื่นฉะนั้นพระยาเจ้าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยมีแต่กับตัวเองกับตัวเองตัวเองกับมันถึงได้เกิด3ตัวไม่ได้ไง3ตัวก็อวสานเลยฉะนั้นตัวเองกับตัวเองจะไม่มีทางเกิดกิเลสได้เลยเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นตัวเองแล้วเกิดกิเลสไม่มีหรอกนั่นเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเห็นผู้อื่นนั่นแหละเป็นได้เห็นผู้อื่นเป็นได้ถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมาเนี่ยเวลาออกสมาธิไปหาผู้อื่นก็เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแล้วสมาธินั้นจะพ้นทุกข์ได้ยังไงไม่ได้นะไม่ได้เท่ากับว่าเราทำลายวิญญาณ6ทำลายวิญญาณ6ได้เราก็จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็เราก็เห็นร่างกายของเราเนี่ยชัดหมดเลยไม่หายละเมื่อก่อนเดี๋ยวก็หายบ้างเดี๋ยวก็โผล่บ้างเดี๋ยวก็ผุบบ้างเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงมาถึงโสดาบันแล้วเริ่มไม่เป็นละนะเริ่มไม่เป็นละยิ่งไปถึงพระอนาคาไม่เป็นเลยไม่เป็นชัดแจ๋วเลยชัดมากตัวเรานี่ชัดมากเลยมากกว่าตาเนื้อเราอีกในโลกนี้มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นไม่เอาใครเลยไม่มีจิตเราไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับตัวเองก็กลายว่าตัวเองกับตัวเองจิตอยู่ในอำนาจเราหมดเลยกลับมาเด้อเพราะว่าอะไรเพราะกิเลส3ตัวมันตายจิตก็เลยไม่รู้จะไปพึ่งใครก็มาหาตัวเองเดี๋ยวนี้อ๋อมาแล้วเหรอมาแล้วก็มาอยู่นี่มาใช้งานมาเลยนี่บอกให้นั่งบอกให้นิ่งบอกให้อยู่นะมันอยู่เราหมดเลยเพราะว่าอะไรพอเริ่มสำนึกว่าไปคบไอ้นั่นเสียเปรียบนะไปคบกิเลสมาตั้งนานหลายชาติชาตินี้ก็เลยกู้ดึงกลับมาได้กลายเป็นว่า3ตัวนั้นตายจิตก็เลยไม่มีนายก็กลับมาหาเราแล้วเราเองก็บอกว่านอนสอนง่ายเลยจิตฟังเราหมดเลยนะเราสังเกตไหมเวลาเราพาคิดมันก็คิดนะแต่เราไม่พามันหยุดเลยนะสังเกตดิถ้าเราไม่คิดมันหยุดเลยแต่ถ้าพาคิดมันก็ไปแต่พาหยุดมันก็หยุดเลยถ้าเราหยุดมันหยุดตามเลยแต่ถ้าพาคิดมันก็คิดตามมันเหมือนว่ารอเราเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวเราเป็นผู้นำเขาแล้วเขาเป็นผู้ตามอย่างเดียวเลยบางคนไม่รู้ความหมายอันนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมชาตินี้ว่าเนี่ยจิตมันไม่ยอมคิดอ่ะเอ้าบอกให้มันคิดแต่มันไม่ยอมคิดอ่ะนั่นตัวเองผิดตำแหน่งแล้วผิดการทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตามหลังจิตอ่ะจิตมันไม่ยอมไปน่ะมันไม่ยอมไปก็เลยเราก็เลยไม่ไปตามเหมือนกับว่ายกให้จิตนำหน้าอยู่เสมอก็ในเมื่อก่อนมันนำหน้าเราอยู่แล้วมันจูงเราเนี่ยตอนนี้เราต้องจูงมันสิคนที่พูดอย่างนี้แย่มากนะถือว่าแย่มากไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเลยเพราะตอนนี้เรามาดูตัวเราเนี่ยหมายถึงหน้าที่ของเราก็คือว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องนำหน้าเขาไม่ใช่เขามานำหน้าเราเราต้องพาเขาคิดสิในเมื่อเรากู้มาแล้วเนี่ยเราจะให้เขานำหน้าอีกหรือมันนิสัยมันติดนิสัยนะติดนิสัยตรงที่ว่าเมื่อก่อนจิตไปก็ตัวเองก็ตามมันไปเขาเรียกตามดูตามรู้เนี่ยตามแล้วใครนำล่ะติดนิสัยว่าตามแล้วจิตนำน่ะตอนนี้ไม่ได้เราต้องนำเขาต้องตามเราการนำกับการตามเนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าใครนำหน้าคนนั้นเป็นหัวหน้าเนี่ยใครตามหลังคนนั้นเป็นลูกน้องเนี่ยเข้าใจไหมคนที่นำนั่นคือผู้นำไงนำไปทางไหนผู้ตามก็ตามอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานำหน้าจิตเนี่ยจิตอยู่ในอำนาจเราหมดเลยคือเราหยุดก็หยุดเราไปก็ไปเราจะใช้อะไรได้แต่ถ้าจิตนำหน้าล่ะเรียกมันหยุดมันไม่หยุดจะทำไงมันก็ไปหน้าเราจะทำอะไรมันได้ล่ะก็เคยเป็นอย่างนั้นมาตลอดไม่ใช่เหรอตอนที่เราเป็นปุถุชนจิตนำตลอดที่เขาบอกว่าตามรู้นะใครนำล่ะใครตามล่ะจิตนำหน้านู่นเลยลิงนำหน้าเราตามหลังไล่จิตไล่ลิงทันที่ไหนอย่างนั้นมันเป็นคนเก่าแล้วที่เราเป็นคนใหม่แล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้
จิตมันต้องตามเราอย่างเดียวฉะนั้นนักปฏิบัติสังเกตไหมเวลาเราพาพิจารณาร่างกายพาไปมันก็ไปแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่มันหยุดเลยมันไม่ไปหรอกคือมันไม่มีการไปอะไรเลยถ้าเราไม่พาจะไปเมื่อไหร่เราต้องพาทุกครั้งเลยจะให้คิดอะไรมันไม่คิดหรอกมันต้องให้เราคิดอย่างเดียวถ้าเราไม่คิดเขาก็ไม่คิดฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจส่วนนี้ว่าเนี่ยมาพิจารณาทีไรมันไม่ยอมไปทีมันจะหยุดอยู่เลยโอ้ยคนนี้ไม่เข้าใจคือจิตมันหยุดอยู่แล้วมันพร้อมที่จะให้เรานำหน้าแต่เรากลับไม่นำอีกแล้วก็ไม่หาอุบายไปให้ก็ไม่ชวนมันไปแล้วก็ไม่ชวนมันคุยแล้วจะให้จิตคุยอย่างเดียวตัวเองจะไปพูดนะตามนิสัยเดิมนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะนิสัยเดิมเนี่ยมันคือตอนนี้มันเปลี่ยนสถานะแล้วว่าไปข้างนอกเขานำเรามาข้างในเรานำเขามันต้องรู้ผู้ฐานะตัวเองเป็นผู้นำต้องนำสิหลายคนมาถามว่าเนี่ยมันไม่ยอมพิจารณาเนี่ยมาแสดงมันนิ่งใช่นิ่งใช่ก็เลยนิ่งแต่มันเลยโอ้ไม่ต้องไปไหนแล้วไม่รู้ฐานะตัวเองบอกพิจารณาสิมันไม่เป็นน่ะอ้าวแล้วจะเป็นทุกอย่างที่คิดถึงเขายังเป็นมาคิดตัวเองก็เลยว่าบอกไม่เป็นหัดสิคนอื่นก็คิดคนอื่นก็ตัวเองก็หัดมาแล้วไม่เป็นก็หัดให้เป็นมาแล้วมันต้องทำนะนักปฏิบัติงอแงไม่ได้หรอกมันต้องไม่เป็นก็ต้องเป็นเลยงานนี่มันการสู้ไม่ใช่งานที่จะมาตามใจเฉยๆไม่ได้งานต้องสู้กับกิเลสนะมันต้องสู้เลยฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ยตามใจไม่ได้จิตนั้นใจเขาต้องตามเราได้เราจะหยุดก็หยุดเราจะไปก็ไปจิตต้องตามเราตอนนี้เราเป็นผู้นำทุกอย่างนะเราพาคิดมันก็คิดถ้าพาหยุดมันก็หยุดนะต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนงานข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดข้างนอกเนี่ยเขานำเรานะที่อาตมาเคยเปรียบเทียบว่าสมมติว่าคนจูงวัวเนี่ยคนจูงวัวเนี่ยแสดงว่าคนต้องอยู่หน้าใช่ไหมวัวต้องอยู่หลังแล้วใครมีอำนาจอ่ะคนจูงหรือว่าวัวคนจูงมีอำนาจถือว่าคนตามหลังคือทาสเลยนะเป็นผู้รับใช้เลยฉะนั้นเมื่อก่อนคนจูงวัวจูงไปลงฆ่าก็ต้องถูกฆ่าจูงไปใช้งานก็ต้องใช้งานจูงไปไหนก็ไปเรื่องนั้นวัวจะบิดผิวไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เป็นใหญ่คนจูงเป็นใหญ่แต่ทีนี้ว่าเราลองหันหลังกลับสิสมมติว่าเดินไปเนี่ยคนจูงวัวแต่ถ้าต่างคนต่างหันหลังไปอีกกลับหลังหมดเลยทีนี้เมื่อกลับหลังแล้วเนี่ยใครจูงใครวัวต้องจูงคนใช่ไหมแต่ไปทางโน้นอ่ะวัวคนจูงวัวแต่มาทางนี้วัวจูงคนอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่างานนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราปล่อยใจออกไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยจิตจูงเราไปนรกก็ไปสวรรค์ก็ไปแล้วแต่จิตจะจูงก็แล้วกันแต่มาทางนี้เนี่ยเราจูงจิตเมื่อเราจูงจิตเรื่องอะไรเราจะจูงไปนรกโง่ทำไมนะแต่ที่เมื่อก่อนมันจูงเราไปนรกเราโง่ก็ต้องไปฉลาดก็ต้องไปเพราะอะไรเราถูกจูงถ้าเกิดว่าคนจูงวัวเนี่ยถ้าจูงเข้าโรงฆ่าเนี่ยคนจูงเข้าโรงฆ่าวัวก็ต้องตายจำเป็นก็ต้องไปไม่ตายก็ต้องไปแต่ถ้าเกิดกลับหลังแล้วเนี่ยวัวจูงคนเนี่ยวัวคิดหรือว่าตัวเองจะเข้าโรงฆ่ามันจะเข้าไหมโรงฆ่าถ้าวัวจูงคนเนาะวัวบอกเรื่องอะไรกูจะเข้าโรงฆ่าก็ตอนนี้จูงคนแล้วอะเรื่องอะไรจะไปโรงฆ่านะก็อันเดียวกันเมื่อก่อนเขาจูงเราลงนรกเราไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะเราไม่มีอำนาจเขาถือว่าคนไหนจูงคนนั้นมีอำนาจไงแต่ตอนนี้นะเราจูงจิตเมื่อก่อนจิตจูงเราเรื่องอะไรเราจะไปนรกนรกเนี่ยหมายถึงว่าไงเวลาเรา
วลาเราตายปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงเรื่องอะไรภาพนั้นจูงจิตเราไปมันถึงได้ไปนรกไงแต่ถ้าเราเป็นพระโสดาบันปุ๊บเนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นภาพตัวเองอยู่แล้วนี่ไม่มีภาพคนอื่นแล้วเวลาเป็นเนี่ยมีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่อยู่แล้วเวลาตายก็ตายคาภาพตัวเองเลยนรกปิดเลยเพราะไม่มีใครจูงเราจูงเราเองอย่างนี้นะมันต่างกันตรงนี้นะสมมติว่าเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยเราไปนึกถึงภาพคนอื่นหรือภาพสิ่งที่เราทำไว้ภาพนั้นก็จูงเราไปนรกถ้าภาพนั้นทำชั่วก็จูงไปนรกภาพนั้นทำดีก็จูงไปสวรรค์แสดงว่าภาพจูงเราภาพคนอื่นนั่นแหละแต่ถ้าเราเป็นภาพเราล่ะก็เราก็จูงตัวเองแล้วจูงตัวเองจะไปนรกทำไมอ่ะเลยไม่ได้หรอกนี่คือการปิดนรกนะปิดนรกอย่างนี้เท่ากับว่าทุกคนต้องปิดนรกก่อนเพราะนรกอันตรายเพราะเราไม่ไว้ใจนะตอนนี้ปิดนรกปุ๊บเนี่ยเราก็เหลือว่ามนุษย์กับสวรรค์ค่อยชั่วหน่อยแต่ยังไงมาเกิดก็ยังน่ากลัวอยู่ยังเป็นเรื่องที่ว่าคำว่าเกิดอยู่เป็นของที่อันตรายสำหรับเราแต่เราก็ปิดนรกไว้ก่อนเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าถึงนรกถึงมนุษย์กับสวรรค์ก็เป็นของที่ดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะเบื่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาตายอีกแล้วเบื่อเนื้อหนังเบื่อสรีระเบื่ออาการ32แต่เรายังมีเวลาเหลืออยู่ก็อบรมต่อไปทำลายมนุษย์กับสวรรค์มนุษย์กับสวรรค์อีกทีหนึ่งก็คือทำลายกามเพราะมีกามนี่เองต้องมาเกิดกามมาพบก็คือมนุษย์กับสวรรค์แต่นรกผิดแล้วเมื่อเราพิจารณาไประยะหนึ่งเนี่ยกามก็หมดสิ้นเมื่อกามหมดสิ้นเราก็ไม่กลับมานรกเมื่อกลับมามนุษย์สวรรค์ก็ไม่มาแล้วแต่ยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ตายไปพรหมโลกแต่ถึงยังไงพรหมเราก็น่ากลัวอีกเราก็ไม่อยากไปเกิดถ้าไม่เกิดได้ยิ่งดีแต่มีเวลาเหลืออยู่แล้วก็ทำยิ่งขึ้นไปจนในที่สุดก็ปิดพรหมปิดเป็นยังไงปิดพรหมเป็นยังไงก็คือว่าหลังจากเราพิจารณาร่างกายจนเห็นแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ทำลายกามราคะออกไปก็คือพระอนาคามีเมื่อไปถึงพระอนาคามีเนี่ยเราเห็นร่างกายของเรานี่ชัดมากเต็มร้อยเลย 100% เลยทำให้เราเนี่ยกามราคะตั้งความเป็นหญิงเป็นชายตั้งอยู่ในเราไม่ได้แล้วเรารับไม่ไหวก็สลายตัวเรารู้ว่าสลายแล้วเรียบร้อยแล้วไม่กลับมาแล้วไม่ฟื้นแล้วไม่เลิบแล้วไม่มากลับมาแล้วเราก็เลิกพิจารณาหลังจากนั้นทำอะไรต่อทำสมาธิฌานทีแรกเราทำฌานมาก่อนใช่ไหมเราก็หยุดไว้แล้วก็มาพิจารณาร่างกายแล้วตอนนี้เราจะเอาฌานมาทำอีกทีหนึ่งทำทำไมล่ะเพราะเราจะต้องใช้ประโยชน์กับฌานนี้หลายอย่างนะและเราเองต้องรู้จักฌานด้วยในเมื่อชาวโลกทั้งหลายเขาก็ทำฌานกันแต่เราก็ทำเพื่อความไม่น้อยหน้ากับเขาเพื่อความรู้เพื่อความทั่วถึงในความรู้ของเราจะได้ไม่มีใครดูถูกว่าเราไม่มีฌานแต่ขณะที่เราพิจารณาฌานก็เกิดเลยแต่เราขอเว้นก่อนไม่เข้าแต่ตอนนี้เราจะเข้าละเพราะอะไรเพราะเราจะต้องขึ้นชื่อว่าไม่รู้น่ะไม่มีสำหรับเราเราจะต้องรู้เพราะถือไม่รู้ถือว่าเป็นจุดอ่อนและความรู้เหล่านี้จะเป็นอาภรณ์สำหรับเราที่ต้องรู้เราจำเป็นวิสัยของผู้รู้ต้องรู้ก็ต้องมีนะก็ต้องทำขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าท่านพิจารณาร่างกายจบท่านก็ไปทำฌานขึ้นมาอีกทีหนึ่งตอนไหนตอนที่เคยทำสมาธิฌานสมัยราชกุมารแลกนาขวัญ นะที่ทำอานาปานสติที่ใต้ต้นว่านะฉะนั้นบุคคลเราทั้งหมดเนี่ยพิจารณาถึงพระอนาคามีเนี่ยเราก็ทำสมาธิฌานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างที่เราไม่ได้ทำไม่ได้ทำฌานนั้นนะระหว่างที่เราพิจารณาร่างกายอย่างเดียวฌานก็แย่งเกิดตลอดแล้วแต่เราไม่ค่อยเข้าไปจริงจังกับเขาตรงนั้นเราก็เห็นล่องลอยอยู่แล้วว่าฌานเข้าอย่างไรออกอย่างไรเพราะว่าอะไรเพราะมันก็คู่ขนานก็เราไปเรื่อยๆแต่เราไม่ให้น้ำหนักไปเท่านั้นเองฉะนั้นฌานไม่ได้ห่างจากเราเลยมามีอยู่ตลอดแต่เพียงแต่เราไม่แวะเข้าไปเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเราเดินทางไปเนี่ยถนนสายนี้เนี่ยกับทางรถไฟกับทางรถยนต์มันขนานกันนะมันติดอยู่ในทางรถไฟก็ข้างถนนนั่นแหละทางถนนรถยนต์ก็ติดกันนั่นแหละแต่เราเดินถนนมากกว่าทางรถไฟก็เห็นอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปเดินอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราพิจารณาร่างกายเนี่ยฌานก็เกิดเรื่อยแหละแต่เราไม่เข้าไปเดินเราก็ถอยมาทางพิจารณากายไปเรื่อยเวลาเกิดเราก็ถอยมาหน่อยแต่เห็นเขากับคู่ขนานเราไปนั่นแหละเราทางเห็นทางสองเส้นมันคู่กันไปอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยการพิจารณากายเรามันจบเอาละไม่เป็นไรเราจะไปดูที่ทางรถไฟมันเป็นยังไงก็ลงทางรถไฟไปเดินไปดูมันก็ไม่เป็นไรจะรีบไปทางไหนนะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายจบเนี่ยเรารีบออกกามออกก่อนเมื่อออกได้ปัญหาพิจารณากายก็จบละหลังจากนั้นงานมันว่างนะว่างแล้วพิจารณากายมันจบแล้วว่างแล้วเราก็ทำฌานซึ่งทำฌานไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะเราเห็นมาตลอดอยู่แล้วแล้วเราคอยจะเข้าไปเมื่อก่อนนิดๆหน่อยๆอยู่บ้างแล้วนะบางครั้งก็ถลําเข้าไปลึกเหมือนกันก็เคยมีเราก็เห็นร่องรอยนั้นอยู่ก็เข้าก็ไม่ยากอะไรเพราะอยู่ในกำมืออยู่แล้วเมื่อเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานทั้งเข้าลึกไปเลยลึกถึงที่สุดไปเลยจนหูดับไปเลยจนไม่มีร่างกายเหลืออยู่เลยมีแต่ลมหายใจก็ไม่เหลือเลยมีแต่จิตดวงเดียวให้ทำไปถึงที่สุดเลยนะไม่ยากหรอกฌานน่ะขอให้เห็นกายก่อนเป็นเรื่องเล็กไปหมดแต่ถ้าไม่เห็นกายเรื่องใหญ่ไปหมดเลยนะฌานก็ใหญ่เป็นเรื่องยากจริงๆนะแต่ถ้าเห็นกายแล้วทุกอย่างไม่ยากหรอกมันยากที่สุดก็คือกายนี่เองนะถ้าผ่านตรงนี้ได้นะง่ายหมดเลยเมื่อเราทำฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานแล้วก็เอาฌานไปใช้ในการรู้เห็นอย่างอื่นทำไมเราต้องรู้เห็นอย่างอื่นบ้างเอามาเป็นผลประกอบเช่นว่ารู้เห็นอะไรบ้างนะอยากจะรู้เห็นภพชาติของตัวเองว่าเราเกิดมาในชาตินี้นะเรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์ชื่อนั้นชื่อนี้เกิดที่ไหนแต่เราอยากจะรู้อดีตชาตินะเรามีกี่ชาติอยากจะรู้ถ้าจะรู้เรื่องนี้เนี่ยต้องใช้ฌานช่วยถ้าไม่มีฌานช่วยมันรู้ไม่ได้ญาณรู้สำหรับร่างปัจจุบันร่างกายจริงปัจจุบันใช้ญาณแต่ฌานเห็นไม่ได้ใช้ฌานมารู้ไม่ได้แต่ต้องใช้ญาณแต่เมื่อเราเห็นตัวเองด้วยญาณแล้วเนี่ยจบแล้วเราอยากจะรู้อดีตชาติเราจะใช้ญาณไปรู้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเฉพาะทางญาณเนี่ยเฉพาะทางที่จะเห็นร่างกายปัจจุบันแต่ฌานเนี่ยจะเห็นปัจจุบันไม่ได้ต้องเห็นอดีตอนาคตได้เห็นภายนอกก็ได้ฉะนั้นภายในต้องด้วยญาณภายนอกต้องใช้ฌานแต่ภายในเราจบแล้วเราอยากจะรู้ภายนอกบ้างเท่านั้นเองก็เลยจำเป็นต้องใช้ฌานนี้เมื่อเราท้าใช้ฌานเสร็จเนี่ยเราได้ฌานแล้วก็อธิษฐานเขาเรียกว่าผูกความถามไว้ในใจอยากจะรู้ภพชาติเดี๋ยวเขาก็เปิดให้เห็นนะอยากจะรู้นั้นรู้นี้เขาก็เปิดให้เห็นหมดอันนั้นเขาเรียกว่าความรู้ประกอบสามารถจะรู้อดีตชาติของตัวเองมากมายอยากจะรู้คนอื่นบ้างก็รู้ได้อีกด้วยอำนาจของฌานนั้นฉะนั้นฌานเนี่ยเก่งนอกแต่ข้างในไม่เก่งนายหมายถึงเห็นตัวเองเนี่ยไม่เก่งเลยไม่ได้เลยไม่เห็นเลยแต่ญาณเนี่ยเก่งในแต่ไม่เก่งนอกเหมือนกันแต่ถ้าเรามีทั้งสองล่ะโอ้ทั้งนอกทั้งในเก่งหมดเลยนั่นคือเรียกว่าสมกับความเป็นผู้รู้ฉะนั้นผู้รู้เนี่ยมันต้องเก่งทั้งหมดมันถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่รอบรู้ไม่ครอบคลุมเนี่ยก็เสียหายกับความว่าสมกับเป็นไม่เป็นความเป็นผู้รู้นะถ้าเราจะสมความเป็นผู้รู้ก็ต้องมีทุกอย่างอันนี้เก่งนอกก็ได้เก่งในก็ได้มีญาณก็ได้มีฌานก็ได้นั่นคือ
ครอบคลุมครบทุกอย่างนี่คือการที่เราทำอย่างนี้ก็คือต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถึงว่าพุทธเจ้าก็ต้องใช้ฌานบางคนบอกว่าเนี่ยไม่สอนให้ทำฌานเลยทำก็ทำทีหลังจะรีบไปไหนนะแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยก็สามารถจะเห็นภพชาติตัวเองสามารถจะเห็นผู้อื่นแล้วทำไมเมื่อเห็นแล้วก็เห็นว่าการเกิดการตายของเราทั้งหมดเพราะมาจากวิญญาณนี่เองมาจากอวิชชานี่เองและชาตินี้เรารู้แจ้งแล้วในสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เราเบื่อหน่ายแล้วก็สิ้นอาสวะนะแล้วก็ฌานที่ทำขึ้นมานี้เนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าให้วางไว้กับโลกนะอย่าเอาไปนิพพานอย่าเข้าฌานไปนิพพานเพราะอะไรเพราะฌานเป็นของโลกเป็นแค่อุปกรณ์เป็นแค่อุปกรณ์อันหนึ่งที่เราจะต้องอาศัยแต่เมื่ออาศัยแล้วเนี่ยเราจะเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปนิพพานไม่ควรให้วางไว้กับโลกซะตอนที่เราจะละสังขารเนี่ยเข้าฌานออกฌานแล้วก็ออกเลยไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ติดสุทธาวาส5เป็นพรหมโลกต่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นหลายองค์ติดฌานเข้าฌานมรณภาพเรียบร้อยหมดติดสุทธาวาสหมดถ้าหมายถึงว่ากามสิ้นแล้วนะกามสิ้นแล้วเนี่ยแต่ไปติดในฌานเนี่ยเข้าฌานแล้วมรณภาพเนี่ยแต่ส่วนมากคนไหนเข้าฌานมรณภาพโอ้โหพระยกย่องกันมากเลยนะคนยกย่องโอ้ยเนี่ยเข้าฌานตายเลยนะเนี่ยแต่ความจริงไม่ได้คือว่ายิ่งใหญ่มากนะแต่ที่ไหนได้นิพพานไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านก็ไปดูที่พระเจ้าปางปรินิพพานไอ้ตอนที่ปรินิพพานนะเข้าฌานออกฌานเข้าฌานสุดท้ายก็ออกหมดนะมันเป็นของใช้คำว่าของใช้หรืออุปกรณ์นะต้องวางไว้กับโลกหมดเลยอย่าว่าแต่ฌานเลยแม้แต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ที่เราเพียรสร้างขึ้นมาอบรมท่านเรียกว่าธรรมเราเคยได้ยินไหมว่าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมกายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตสุดท้ายธรรมสักแต่ว่าธรรมนั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นอุปกรณ์ที่เรามาสะสางเรื่องกิเลสวางไว้กับโลกสติปัฏฐาน4วางไว้กับโลกสมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5ทั้งหมดธรรมที่อบรมมานานๆวางไว้หมดเลยแม้แต่ฌานนั้นด้วยเขาเรียกว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ได้เอาไปนิพพานเลยไปแต่ความรู้เท่านั้นเองเหมือนชาวนาทำนาได้ข้าวแล้วเอาข้าวไปแต่ทิ้งแอกและไถไว้ไม่ต้องเอาไปเอาข้าวไปพอแต่แอกไถนั้นเป็นอุปกรณ์ทำนาเป็นแค่อุปกรณ์แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ได้ถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์แต่ทำแล้วแค่อุปกรณ์ไม่ได้ไปเลยฉะนั้นหมวดเขาว่าธรรมทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าธรรมนะไม่ได้ไปสติปัฏฐาน4บอกแล้วกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ของเราหมดเลยฌานด้วยก็เป็นอุปกรณ์หมดเลยทิ้งแต่ความรู้ความเข้าใจเหลือแต่ความฉลาดเท่านั้นเองที่ไปที่ไม่มีอะไรเลยนั่นคือนิพพานนะไม่ใช่ว่าเอาสติปัฏฐาน4ไปด้วยมรรคมีองค์8ไปด้วยไม่เอาไปวางหมดแต่ไม่มีก็ไม่ได้นะเป็นอุปกรณ์เข้าใจไหมฉะนั้นนิพพานไม่ได้เอาไปทำสักแต่ว่าทำไงท่านฌานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปไม่ได้หลายองค์ไม่เข้าใจไง
นอนติดนั่นแหละสุตตวาส แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่พิจารณากายแล้วก็ละยังไม่ละกามนะเป็นผาเป็นพรหมโลกีไปยังปิดนรกไม่ได้อันนั้นไม่ใช่สุตตวาส5นะไม่ใช่ละนั่นเป็นโลกีเลยฉะนั้นพรหมมี2พรหมพรหมโลกีกับพรหมโลกุตระ ผมที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วกับผมที่เป็นปุถุชนอยู่อุตส่าห์สร้างมาเยอะแยะเนาะมรรคมีองค์8อุตส่าห์อบรมมาใหญ่โตสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อินทรีย์5ทั้งหมดวางหมดเป็นแค่อุปกรณ์ไม่ได้เอาไปอันนี้เป็นเรื่องเอาไปแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานเป็นความรู้ความเข้าใจแล้วโลกนี้เข้าใจแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวธาตุรู้อย่างเดียวที่เป็นนิพพานธาตุนั่นเองอุปกรณ์วางหมดเหมือนเราทิ้งทุกอย่างนะเหมือนคนที่เราตายเนี่ยคนตายเนี่ยปุ๊บทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งทุกอย่างไว้ทิ้งไปหมดเลยไปแต่อันนั้นคนตายนะแต่ใจมันผูกพันอยู่นะหมายถ้าพูดถึงกายนะมันทิ้งหมดเลยกายตัวเองก็ต้องทิ้งนะอย่าว่าแต่รถแต่ว่าแต่บ้านว่าแต่ทรัพย์สมบัติเลยกายตัวเองก็ต้องทิ้งนะแต่ทิ้งแล้วมันยังมีกิเลสอยู่มันก็เลยไปเกิดใหม่อีกเท่านั้นเองอันนี้เหมือนกันทิ้งหมดเลยกายก็ต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งหมดธรรมก็ต้องทิ้งนะอุตส่าห์ทำมาแทบตายนะธรรมทั้งหลายเนี่ยอบรมมาแทบตายไม่ว่าสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ทำมาทุกหมดมรรคมีองค์8วางหมดเลยไม่เอาไปอันนี้คือ คนทุกคนก็ต้องไปลักษณะนี้ไม่ได้เอาไปนิพพานไม่เอาไปทั้งนั้นนะบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อไม่ต้องเอาไปแล้วก็ไม่ต้องทำสิไม่ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องเจริญสมัปปทาน4ไม่ต้องมีมรรคแล้วเพราะว่าเอามาสร้างมาแล้วก็ต้องทิ้งหมดไม่เอาไปก็ไม่ต้องเอาเสียเลยได้ไหมล่ะไม่ได้มันไปไม่ได้ตรงนิพพานถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่เอาไปนิพพานไม่เอาไปเนี่ยก็อย่าเอามาเลยอย่าเอาเลยไม่ได้เหมือนชาวนานั่นแหละว่าถ้าเกิดว่าเอาข้าวไปทิ้งแอกไถก็ไม่ต้องหาแอกไถเลยไม่ต้องไถเลยจะได้ข้าวไหมล่ะมันไม่ได้มันต้องเอาเราจะต้องรู้ว่าส่วนเอานั้นก็ส่วนเอาส่วนที่จะต้องวางก็ต้องวางส่วนที่ต้องสร้างก็ต้องสร้างส่วนที่วางไว้ก็ต้องวางไว้มันเป็นมนต์แหละนะเหมือนเราจะข้ามฟากเนี่ยไม่มีเรือก็ต้องหาเรือมาแต่มาถึงฝั่งแล้วก็ต้องทิ้งเรืออีกทีนึงก็เดินไปแต่ตัวจะเอาเรือไปทำไมเอ้าถ้าไม่รู้ว่าไม่เอาเรือไปจะไปหาเรือทำไมเอ้าอย่างนั้นจะข้ามฝั่งได้หรืออย่างนี้แหละมันเป็นแค่อย่างนี้ฉะนั้นทุกคนต้องรู้สัดส่วนว่าสิ่งที่ต้องหาก็ต้องหาสิ่งที่ต้องวางไว้ก็ต้องวางไว้มันต้องมีสัดส่วนของเขานะไม่ใช่ออกไปทั้งหมดขนพลุงพลังมันไม่ใช่นิพพานทั้งหมดไม่ได้นะไม่ได้เอาสติปัฏฐาน4ไปเลยไม่ได้เอามรรคมีองค์8ไปเลยเป็นแค่ขบวนการของการอบรมท่านจึงจัดว่าทำสักแต่ว่าทำไม่ใช่เราเขากายเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าหมดเลยนะไม่ใช่ว่า จะเอาไปนิพพานอะไรไม่เอาไปฌานยังไม่เอาไปเลยไปทำไมไม่ไปหรอกถ้าเกิดไม่เอาไปจะอยู่ตรงไหนเนาะบางคนนึกไม่ออกเลยนะเพราะว่าคนนั้นไม่ถึงไงนึกไม่ออกว่าถ้ายังทำใจยังไงดีอะไรก็ไม่เอามีทั้งอย่างไม่ใช่อาศัยทุกอย่างสมาธิก็ไม่เอาไปถ้าจะเอาอะไรไปมองไม่ออกหรอกแต่สำหรับคนถึงไม่เห็นไม่มีปัญหา
นะไม่ได้มีไม่ได้สงสัยอะไรตรงนั้นไม่สงสัยหรอก แต่คนไม่ถึงก็สงสัยนะสงสัยนั้นมันจะเอาอะไรไปนะไปฉะนั้นขอให้พิจารณาตัวอย่างเดียวนะพิจารณาตัวให้แจ้งก่อนฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ย เวลาพระบวชมาปุ๊บเนี่ยบวชมาไม่ให้ทำอย่างอื่นหรอกไม่ต้องไปทำฌานหรอกพิจารณาตัวไปเลยเดี๋ยวฌานก็มาเองอยากได้ก็มาเองแต่ว่ายังไม่อยากให้คือมันมาเองหมดแหละคือทำตรงนี้ไม่ต้องไปหาหรอกเดี๋ยวมันมาเองมาอยู่แล้วมาทุกคนอยู่แล้วจะไปทำทำไมเพราะท่านให้ตรงนี้แสดงว่ามันเบ็ดเสร็จหมดแล้วแต่เราไม่เข้าใจเราต้องไปหาสมาธิก่อนทำมันแทบเป็นแทบตายแล้วสุดท้ายมาพิจารณาร่างกายอ้าวก็พิจารณากายนี่มันสมาธิมากกว่าที่เราทำอีกนะสมมติว่าก่อนนี้เราไม่ได้พิจารณากายไปทำสมาธิเนี่ยฌานเนี่ยได้ฌานขนาดนี้สมมติว่าได้ระดับนี้นะอารมณ์ระดับนี้เนี่ยเรารู้ในวันระดับไหนต่อมาเราวางฌานไว้เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยฌานเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เกิดในตอนหลังเนี่ยไปเทียบกับตอนที่เราได้ก่อนอันไหนจะใหญ่กว่ากันฌานตอนหลังนี่ใหญ่กว่าอีกทั้งที่เราไม่ได้ทำนะใหญ่กว่าที่เราเคยทำนั้นอีกคือปานีตกว่านะปานีตกว่าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงมันเป็นการเสียเวลาการเสียเวลาเราพิจารณาไปเลยมันไม่เสียเวลาเราทุ่มตรงนี้นะเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเราอยากเห็นตัวเนี่ยจะใช้สมาธิเห็นไม่ได้สมาธิมันไม่เห็นมันจะเป็นนิมิตไปเลยแต่ถ้าเราจะเห็นร่างจริงเนี่ยต้องใช้สติท่านจึงตัดสติปัฏฐาน4แต่ถ้าเราใช้สมาธิเนี่ยสติปัฏฐาน4มันจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4มันไม่เป็นเมื่อไม่เป็นปัญหาเลยสติเราจะอ่อนแอเพราะมันไม่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยสติเราก็จะอ่อนแออ่อนแอก็ปัญหาที่คุมจิตไม่อยู่เมื่อคุมจิตไม่อยู่จิตเราก็จะรั่วไหลออกอายตนะเมื่อรั่วไหลอายตนะความเสื่อมของเราก็จะปรากฏวิญญาณของเราจะไม่ดับนะปัญหามันเป็นอย่างนั้นเลยปัญหามันจะเกิดถึงขนาดนั้นฉะนั้นไม่ได้หมวดที่ใช้สติปัฏฐาน4เราก็ต้องใช้หมวดที่จะทำสมาธิฌานเราก็ต้องทำก็ไม่ได้ว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4จะไม่ทำฌานก็ทำอยู่แล้วขนาดที่ไม่ทำเขาก็เห็นฌานของเขาตีคู่ไปอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเขาจะห่างเหินอะไรเหมือนทางรถไฟกับทางรถยนต์มันคู่ขนานกันไปแบบนั้นแต่เขาเดินทางรถยนต์มากกว่าเขาไม่ได้เดินทางรถไฟแต่ยังไงมันก็รถไฟก็ไม่ห่างเลยก็อยู่ที่ข้างนั่นเองอย่างนั้นแหละนะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีฌานแล้วเขาก็เวลาทำฌานเขาก็ทำได้มากกว่าอีกเพราะอะไรเพราะว่าอรหันต์เนี่ยเวลาเข้าฌานก็เข้าเวลาออกมาก็ออกมาแค่อยู่ตัวเองไม่อยู่นอกตัวเลยมันไม่เหมือนปุถุชนนะเวลาเข้าฌานก็เข้าเวลาออกมาโน่นไปอยู่กับเขาหมดเลยไม่อยู่กับตัวเองเลยที่บอกเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นไปกับเขาหมดเลยมันไม่ใช่อยู่ที่เราก็ดับอย่างเดียวเลยไม่มีการเกิดดับนิ่งอันนั้นเกิดดับมาถึงอยู่กับคนอื่นนะอยู่กับคนอื่นเป็นอย่างนั้นนั้นเราสังเกตเลยมันเห็นชัดนะแต่ยังไงถ้าคนไม่เดินทางเส้นนี้ก็ไม่เห็นชัดหรอกนะไม่เข้าใจหรอกยังไงก็ไม่เข้าใจเขาคิดเองไม่ออกหรอกมันไม่อยู่ในวิสัย ที่จะคิดคนได้ไม่ใส่ที่จะนึกหรือคาดคะเนได้นึกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ทำนะถ้าเราทำมาเราถึงได้รู้โอ้มันปีจริงๆเชื่อไหมว่ากิเลสละได้ยอมละได้เราเชื่อไม่เชื่อก็ปรากฏในเรานั่นแหละเราเข้าใจตรงนี้เรารู้เลยละได้เห็นเขาเห็นเรานี่เองนะเห็นเขาก็เกิดเห็นเราก็ดับดิแล้วก็ถึงว่าดับได้กับละได้นั่นเดียวกันเท่าที่ขนาดเห็นยังไม่ค่อยชัดเลยยังยวบไปตั้งเยอะเลยยวบไปตั้งเยอะเลยกิเลสลดไปตั้งเยอะเทียบเมื่อก่อนกับเราคนละเรื่องขนาดยังไม่ชัดเลยนะยังสลึมสลืออยู่เลยนะมันยังมีอิทธิพลขนาดนี้นะแค่หน่อยเดียวยังมีอิทธิพลถ้า
ถ้าแจ้งอย่างที่ว่าบอกชัดแจ๋วเนี่ยโอ้โหขนาดไหนขนาดยังไม่ค่อยจะชัดอะไรเลยยังโอ้โหอิทธิพลมากมีผลมากแค่นี้เราก็ประเมินออกแล้วว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เชื่อเลยว่ากิเลสเป็นของละได้เมื่อก่อนเนี่ยคิดว่ากิเลสมันจะละได้หรือเนี่ยมันไม่น่าจะละได้เลยมันเมื่อก่อนไม่เชื่อนะว่าละกิเลสได้นะเพราะว่ามันไม่มีหลักไม่มีต้นเงื่อนเข้ามูลอะไรที่จะมามองเห็นว่ามันละได้แต่ตอนนี้เรามีหลักขึ้นมาเนี่ยมันมองเห็นภาพนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมีคนสอนเราจะได้รู้เรื่องนี้อยู่ที่คนสอนถ้าไม่แนะนำมาคำสอนไม่รู้เรื่องเลยเพราะรู้เองก็ไม่ได้เลยไม่เข้าใจเองนะไม่ใช่วิสัยนะไม่ใช่วิสัยที่จะรู้เองนะรู้จากคนอื่นต้องแนะนำอีกทีหนึ่งดังนั้นการฟังธรรมจึงมีผลนะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะเราก็เห็นว่าการฟังธรรมมีประโยชน์เราถือว่าการรู้เห็นเป็นสิ่งที่ควรที่จะได้รับฟังแล้วฟังแล้วก็ทำให้เรามีผลของการรู้นั้นนะการรู้นั้นก็มีผลทำให้เราได้สงบระงับดับเย็นเราก็ถือว่าฟังธรรมเป็นเรื่องความจำเป็นเราจบเลยเห็นตัวเองแล้วจบเลยเราก็ล็อกภาพตัวเองจะนั่งที่ไหนก็มีตัวเองจะเดินที่ไหนก็มีตัวเองทั้งที่คนอื่นก็เพ่นพ่านไปหมดนั้นแต่เราไม่ใส่ใจภาพตัวเราไม่หายก็แล้วกันเนี่ยนะอยู่ในเมืองก็เหมือนอยู่ในป่าอยู่ในป่าก็เหมือนยิ่งอยู่ในป่าไปอีกนะมันเหมือนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะเรามีคนเดียวเราเห็นภาพเราคนเดียวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาเท่านั้นเองตรงนี้ทุกอย่างก็จะจบเราเข้าใจพุทธเจ้าหมดเลยว่าโอ้พุทธเจ้ายอดจริงๆนะในการที่รู้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วก็เราไม่ต้องถึงกับตายแล้วไปรู้นะเป็นนี่แหละรู้ตอนมีอายุนี่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็รู้ได้นะเท่ากับว่าการรู้อย่างนี้เนี่ยเป็นการรู้ชอบรู้ถูกแล้วการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดนะการพิจารณาตัวและเห็นตัวเองไม่ผิดเป็นการปฏิบัติที่ถูกนะการปฏิบัติที่ผิดเนี่ยจะละกิเลสไม่ได้การปฏิบัติที่ถูกก็คือละได้คือการเห็นตัวเองฉะนั้นธรรมะไม่มีนอกตัวมีแต่หัวเท้าเท่านั้นเองถ้าใครไม่เห็นหัวเท้านี้ไม่เห็นธรรมะเลยไม่เห็นธรรมะเป็นธรรมะแบบอย่างอื่นไปนะอย่างโลกไปนะถ้าไม่เห็นตัวเองมันก็เห็นคนอื่นอยู่เลยแล้วคนอื่นก็จะไปต่างอย่างไรคนอื่นก็ค่อยเห็นคนอื่นอยู่แล้วปุถุชนคนทั่วไปก็เห็นคนอื่นอยู่แล้วแล้วจะต่างเขาตรงไหนมันก็ไม่มีความแตกต่างแล้วก็จะมันจะบรรลุทำอะไรก็ไม่บรรลุอะไรนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยต่างเลยนะไม่เหมือนคนในโลกเลยที่เขาเห็นคนอื่นนั้นเราเห็นตัวเองเราสร้างมากับมือนะเราก็เห็นตัวเองได้แล้วก็มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วก็อยู่กับตัวเองก็สงบระงับตัวเองอยู่กับตัวเองก็สงบอย่างเดียวไม่มีฟุ้งซ่านมันอยู่หลายคนนั่นเนี่ยอยู่คนเดียวก็เหมือนหลายคนนะอยู่ในป่าก็เหมือนอยู่ในเมืองมันเป็นหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันมากด้วยอารมณ์การปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ผิดการปฏิบัติถูกแต่ไม่มีคนมาสอนเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยมีใครสอนเลยสอนแต่สมาธิอย่างเดียวคือสมาธิมันก็ทุกคนก็ทำนะเราก็ทำนะแต่ว่าเราไม่ได้หยุดแค่นั้นเป็นที่พักใจเราไม่ได้หยุดแค่นั้นเราหวังว่าต้องละกิเลสด้วยแล้วต้องค้นหาว่ากิเลสมันเกิดจากอะไรอ๋อเกิดจากผู้อื่นเราจะดับหลังก็ตัดภาพคนอื่นทิ้งก็ตัดกิเลสนั่นเดียวกันถ้าตัดคนอื่นแล้วมันไม่มีที่อยู่นะก็ตัวเองไปก็ต้องสร้างตัวเองขึ้นมาแทนเพราะว่าตัดคนอื่นแล้วตัวเองมันจะจิตมันจะไปอยู่ไหนมันก็ไม่มีอยู่ก็มาอยู่กับตัวเองตัวเองไม่สร้างมันจะอยู่ได้เลยแล้วเราเองไม่สร้างภาพตัวเองภาพคนอื่นมันก็หลุดไม่ได้หรอกเพราะเราเนี่ยจะให้คนนั้นลุกจากเก้าอี้ไม่ได้เราก็ต้องไปกระแซะเก้าอี้เลยเบียดเลยว่างั้นเถอะมันถึงจะหล่นไปนะไม่เบียดไม่มันไม่ยอมลุกนะ
เราต้องไปเหมือนไปแย่งเลยต้องไปแย่งเลยเราก็นั่งเก้าอี้ได้สบายเลยนะฉะนั้นวันนี้ก็แสดงธรรมให้หลายคนได้ฟังว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบไม่ผิดนะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องภาษาธรรมเขาเรียกว่าอัปปนกธรรมนะธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดเป็นอัปปนกธรรมนะอัปปนกธรรมก็คือการทำแล้วถูกต้องนั่นเองวันนี้ก็ขอยุตินะให้ชื่อเรื่องว่าอัปปนกธรรมธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดเป็นการปฏิบัติที่ถูกก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ Nada.